กำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้องลังเสียงกุญแจดังแค่มีเซ็กส์ทุกอย่างก็โรแมนติกเอาเฮียโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีคนที่ดูไลฟ์พี่เป็ดหายไปสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ในรายการเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนนะครับแล้วก็จะมีสวัสดีทางบ้านนะครับเราเป็นเพจ Mammoth Music นะครับซึ่งเป็นเพจที่เรากะว่าจะเป็นศูนย์รวมนะครับของนักดนตรีแล้วก็กระดังดนตรีแหละนะเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นคล้ายๆกันแหละเป็นแคเดมี่นะครับก็คือเราจะมีทำคลิปต่างๆนานาที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับก็จะมีหลายเครื่องดนตรีด้วยกันนะครับแต่ว่าเราแนะนำตัวกันเองกันก่อนนะครับเริ่มจากบนซ้ายนะครับคุณเอเรนเยเกอร์ครับไม่คนอื่นต้องมีไม่ไปคนอื่นก่อนนะโอเคเริ่มจากบนขาก่อนนะครับผู้ซึ่งมีเขี้ยวดังแบล็คลอร์ดคุณโอเปกครับผมนะนักตรวจครับสวัสดีครับไม่พูดเป็นแล้วคุณเป็นใครยังไงอ๋อสวัสดีครับผมโอเปกแหละครับเล่นกีตาร์นะครับเป็นมือกีตาร์ครับผมชอบประมาณไหนอะไรนะครับชอบประมาณไหนชอบประมาณไหนชอบประมาณไหนก็ในดนตรีใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวข้ามไปเลยพี่คนกลางข้างบนครับพี่คนกลางข้างบนนี่เขาเป็นถือว่าเป็นดารานะเขาดังครับพี่อู๊ดครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับแอมเปอร์นะครับแอมเปอร์นะครับเซอร์คัชันนะครับเป็นเจ้าของเพจทุกพี่ครับเป็นเจ้าของเพจด้วยใช่ไหมครับเป็นเจ้าของเพจหลายเพจเลยครับประมาณ7เพจนะไม่7เพจเลยประมาณ20เพจครับโอ้ยกตัวอย่างมาสักเพจนึงเออมีใครรู้จักบ้างไหมฮะมีไว้เฉยๆครับไม่ทำอะไรมีไว้ประดับมีไว้ประดับหน้าโทรศัพท์เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับเพจประดับหน้าโทรศัพท์ด้วยนะโอเคก็มีครับเพจหลักก็เป็นแอมเปอร์ลีนะครับแอมเปอร์ลีก็จะมี YouTube ด้วยแล้วก็มี IG ด้วยแอมเปอร์ลีชื่อเดียวกันหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วแอมเปอร์ลีพี่แอมแซ่ลีเลยครับแซ่เดียวกับเจ็ดลีเลยป่ะครับใช่ครับแซ่เดียวกันครับเจ็ดลีครับเจ็ดลีเลยนะแต่ว่าผมเป็นเจ็ดโทษนะครับเจ็ดอะไรครับเด็กขอทั้งเจ็ดติงขอทั้งหนึ่งเจ็ดคุณชี้เป็นโอ้ยสวัสดีแก๊ปนะครับแก๊ปแก๊ปครับคุณแก๊ปผู้ยิ่งใหญ่นะครับไม่ได้งอแงเมื่อกี้ทำอย่างอื่นอยู่ผมเป็นคนดูแลระบบฮะกวนผมคนแรกนี่ไม่ดีคุณชี้เป็นใครยังไงสวัสดีครับผมชี้ฮะก็มาช่วยดูแลระบบรายการนี้ฮะสวัสดีครับคุณแชมป์เดลมอร์หรืออย่างว่าวัฒนธรรมไม่ต้องเดลมอร์เห็นหรือยังไม่รู้เหมือนกันเอามาจากไงเนี่ยมันไปไกลโอ้ไม่รู้เลยคุณล่างซ้ายครับพี่เก่งครับนั่นตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับเก่งครับต่อแซกครับที่สลอนอยู่หน้าไททันเ
เก่งโดดเชือกด้วยก็เก่งแซกปงลางจริงเออย้ายวงเลยปะจริงๆทุกคนจะเห็นไอ้คลิปที่เปิดตัวเมื่อกี้นะครับก็เป็นพี่เก่งเป็นเจ้าของรายการชื่อว่าชื่ออะไรครับพี่เก่งครับของรายการมันพี่รายการชื่ออะไรนะพี่ชื่อรายการอะไรวะระยองก็คนรายการพี่เองอ่ะรายการอะไรวะแค่อ๋อแค่มีเซ็กเฮ้ยเฮ้ยตัวอย่างก็โรแมนติกใครคิดวะไม่รู้อ่ะใครคิดไม่รู้แต่พี่เป็นคนเป่าพี่รับหน้าเออโดนยัดเยียดเฉยแล้วคลิปสุดท้ายนี่คือก็มีฟีดแบคที่ดีนะครับเพราะว่าสงสัยคนชอบไอ้คลิปกระแสโปงลางเนี่ยนะใช่ๆคลิปสุดท้ายล่าสุดคือคนเลิกด่าละอะไรแล้วก่อนหน้าที่ด่าเนี่ยก่อนนี้ด่ายับเลยเหรอมันเหนื่อยแล้วแบบด่าไปก็ทำอะไรไม่ได้โอเคเนื่องจากว่าเราอุตส่าห์ตั้งชื่อไลฟ์ก็เท่นะเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนักดนตรีแบ็กอัพใช่ไหมครับคุณชิใช่ฮะก็คือจริงๆแล้วคือไหนๆทุกคนเนี่ยก็ทำงานเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกันมาหมดแล้วผมก็เลยคิดว่าช่วงที่ว่างๆอยู่บ้านกันเนี่ยน่าจะมีน้องๆที่ทั้งเรียนดนตรีสนใจอะไรด้วยอยากจะรู้เรื่องเรียนจบมาอยากจะเป็นนักดนตรีแบ็กอัพอยากเล่นกับศิลปินอะไรเงี้ยต้องทำยังไงบ้างก็เลยให้พี่ๆมาชวนพี่ๆมาช่วยกันแชร์ดีกว่าคุณแชมป์นี่เขาพยายามจะปวดนะพยายามจะปวดเคยเล่นมาจังคุณแชมป์แชร์ได้ยังคุณแชมป์อ่ะโอเคโอเคได้ตามที่แชมป์บอกเลยพี่เป็กครับเมื่อวานพี่เป็กไปทำบุญที่ไหนครับพี่พี่แอมฝากนำสวดมนต์หน่อยครับผมถูกเลยคุยเรื่องมาจำกลัวคนจะหลับกันก่อนเนี่ยเราคุยธรรมะกันใช่สวัสดีครับยืนสวัสดีครับสวัสดีคุณยืนใครนะครับผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จักคุณยืนนี่แก๊ปบอกตัวจริงทุกคนใช่ฮะตัวปลอมไม่มาฮะอะไรเออโอเควันนี้ผมยังก็ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันเจ้าของเพจมาแล้วเจ้าของเพจมาเจ้าของเพจตัวจริงอยู่นี่นี่แมมมอสนะครับแมมมอสนะครับเอ้ยสุดฟ้าเคยมานอนแล้วก็คือก็จะเห็น5คนนะครับ5คนนี้เราเล่นคนละเครื่องหมดเลยนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพี่เป็กก่อนดีกว่าว่ามาทำงานแบ็คอัพได้ยังไงพี่เป็กเรียนจบที่ศิลปากรนะครับใช่ครับที่ศิลปากรแล้วยังไงพี่คือเรียนจบปั๊บมีงานทำเลยหรือว่ายังไงพี่ลองเล่าโอ้โหนานมากเลยเนี่ยทั้งนั้นมันโอ้โหเอาไปงานแรกเลยใช่ไหมครับเอองานแรกนี่จบมานี่คือไปเล่นโฟกซองนะเออจำได้ว่าตอนนั้นต้องร้องเพลงด้วยเล่นประมาณเหมือนพวกหน้าตอนนั้นน่าจะเป็นแท็กซี่คิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอนี่อย่างนี้เลยคือจบมาผมเป็นอย่างนี้เลยจริงๆครับคราวเนี้ยแล้วพี่อ่ะจากนักดนตรีกลางคืนเนี่ยพี่มาเข้าวงการแบ็กอัพได้ยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไปจับพัดจับผูกยังไงแบ็กอัพน่าจะเริ่มจากการที่เราไปเล่นงานมิวสิคอลงานหนึ่งเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าเรื่องเฟมครับของดีบล็อกจำได้ไหมที่คุยกันอ๋อที่ผมไม่อยู่ที่คุณไม่อยู่แล้วก็นั่นแหละผมก็ปรึกษาคุณบอกว่าเฮ้ยไปเล่นเถอะปรึกษาเพื่อนๆบอกเฮ้ยไปเล่นกีตาร์สบายสบายง่ายๆอะไรเงี้ยก็ไปเล่นเรื่องเฟรมนี่แหละครับเพลงกีตาร์พระเอกเลยเพลงนี้มันเป็นแบบ Academy Rock ใช่แล้วก็เริ่มเล่นเสร็จปั๊บแล้วก็มือกรองเป็นพี่เอกเคนโดอ๋อโอเคแล้วก็เลยรู้จักกันมากขึ้นนะครับจริงๆก็รู้จักชื่อพี่เอกมานานแล้วแต่ว่าพี่เอกเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเราพอเล่นด้วยการเล่นงานมิวสิคอลด้วยกันงานนั้นนะครับก็จะเป็นแบบวงมีทั้งวงออเคสตราผสมมาข้างหลังนะครับแล้วก็มีมือกีตาร์ด้วยมือเบสนะครับเป็นรุ่นใหญ่ๆงั้นเลยเราก็จะเป็นแบบไม่รุ่นเด็กๆเราไปถึงเราก็ถามเขาเฮ้ยทำยังไงอะไรเงี้ยครับ
ขาก็จะเจนจัดมากคนพวกนั้นก็จะแบบอ่านโน้ตเฟิร์สมากอะไรเงี้ยครับพี่เอกก็จะแบบเปี้ยมากเลยอะไรเงี้ยพอเล่นด้วยกันก็พอเล่นจบปุ๊บเหมือนพี่เอกก็จะชวนแบบเฮ้ยเองโอเคดีกว่าอะไรเงี้ยเองลองทำอะไรกันไหมอะไรเงี้ยเขาเริ่มทำชวนทำโปรเจกต์เล่นๆอะไรเงี้ยกับพี่เอกแล้วก็ตอนนั้นที่จะมีแบ็กอัพพี่เอกเป็นคนน่าจะเป็นคนโทรมาชวนครับอ๋อแนะนำส่งมาบอกแนะนำพี่เอกเป็นคนแนะนำเป็นตอนนั้นจะแบ็คพี่บอยก็อ๋อบอยก็โอเคตั้งนึกออกแล้วได้เก็ตละเป็นพี่บอยก็นะครับพี่บอยไตรพี่ก็พี่บอยไตรกับพี่ก็นันทพลศรีจอมขวัญโอ้แสดงว่าพี่เป็กนี่ก็ใช้เวลาอยู่ในยุทธจักรนานมากก็คือเล่นคืนด้วยแล้วก็เล่นมิวสิคัลซึ่งไม่ใช่แบ็คอัพหรอกมันก็คือเล่นมิวสิคัลนะมันเป็นอีกศาสตร์นึงแต่ว่าพูดง่ายก็คือว่ามีคอนเนคชั่นแนะนำไปมีพี่เอกพี่เจนโดแนะนำไปใช่ครับเหมือนเราได้ไปเล่นได้ไปแจมคนอาจจะเห็นแล้วเขาก็แนะนำกันไปครับใช่แล้วก็มาเล่นกับวงเราด้วยก็คือแบ็คให้กับพี่นพนะครับใช่ครับแต่พี่นพนี่ทีหลังใช่ป่ะพี่นพนี่ใช่พี่นพนี่ก็ยิงแบ็คก็มีมดเล่นด้วยอ่ะใช่ก็เราก็เล่นด้วยกันใช่แล้วก็วงเดียวกันตอนนั้นก็คือแสดงว่าคือมาจากคอนเนคชั่นนั่นแหละก็คือว่าพี่เอกับผมเซตวงมาแล้วก็รู้จักการเล่นกลางคืนด้วยกันพูดง่ายคือเล่นกันคนคืนด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเล่นได้เขาก็เลยไปหาศิลปินใช่ไหมเป็นแบบนั้นใช่ครับโอเคใช่ครับต่อมาพี่แอมหน่อยครับพี่แอมมีอะไรจะพูดไหมครับพี่แอมมีเรื่องยาวนะครับประมาณ50ปีได้ที่เขาเล่นมาแบ็คอัพเริ่มพี่แอมเริ่มเล่าตั้งแต่พี่เริ่มออกจากวงการได้ยังไงพี่วงการอะไรครับมึงที่ผมไม่เข้าจากวงการเล่นสายทำมือทำเป็ดมาแล้วก็มาหันมาเล่นเปิร์แล้วก็ประกวดครับแล้วก็ตอนปี2000ได้ประกวดในกาแฟมิวสิกไทเลนต์ปีเดียวกับคุณเก่งวงสบายแบร์นะครับปีเดียวกันคุณเป็นศัตรูกันเหรอครับนี่คุณเป็นศัตรูกันเหรอครับเป็นศัตรูครับแน่นอนคนละสถาบันคนละสถาบันเกษมกับอันนั้นผมเป็นรวมมิตรแล้วก็ประกวดได้เซอร์แฟนมิวสิกชาเลนจ์แล้วก็พี่สุกี้กมลนะครับก็ดึงไปแบบเอ้ยไอชอบแบบดึงไปอัดเสียงให้วงพลูก็คือเริ่มจากเป็นไม่ได้แบ็คอัพเป็นห้องอัดก่อนครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเริ่มงานเข้าวงการครั้งแรกคือเป็นห้องอัดให้วงพลูปีปลายปี2000คนทักทายมานะครับวงพลูเพลงพวกทุกสิ่งอะไรเงี้ยจะอัดก่อนนะครับแล้วก็เห็นแล้วแล้วก็ค่อยเริ่มมาอยู่ในเล่นแบ็คอัพในเบเกอรี่ครับเล่นในเบเกอรี่ก็จะเล่นวงนู้นวงนี้อะไรเงี้ยใช่เวลาเล่นในเบเกอรี่นี่คือติดพวกขนมปังพวกอะไรไหมพี่พ่อคนข้าวเอาจะเอาพวกที่อุปกรณ์ที่ทำขนมมาขอทุยไม่ใช่เบเกอรี่มิวสิกเธอไอเรานี่ก็เราก็เคลิ้มไกลนะพอดีคุณกริดนะครับคุณกริดพอดีคุณกริดคุณกริดฟิงเกอร์สไตล์คุณกริดฟิงเกอร์สไตล์เก่งที่สุดในไม่ใช่ในประเทศนะครับในเอเชียนะครับสำหรับผมไลฟ์นี้มีแต่คนดีฮะโหคนดูก็คนดีทุกคนใครมาสวัสดีคุณแนปด้วยนะครับอันทาโปครับไม่ทราบว่าคุณอากงคนนั้นไปฉีดวัคซีนนะครับอะไรนะต่อครับต่อทีนี้ก็จะเริ่มเล่นให้ศิลปินที่เป็นอะไรนะที่เป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ละก็เป็นมีพี่นพคอนเสิร์ตแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นแบ็คอัพนะฮะเอ้จริงๆพี่แอมเล่นดนตรีมานานมากเลยแต่เล่นคอนเสิร์ตใหญ่หมดเลยยังไม่ได้แบ็กอัพศิลปินใช่ไหมมีแบ็กอัพก็มีตอนนั้นวงแรกที่แบ็กอัพคือกรุ๊ปไรเดอร์ปี2000จำได้ว่าพี่เล่นมาเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับกว่าก็เล่นเยอะกรุ๊ปไรเดอร์เนี่ยเป็นก็คือเริ่มต้นจากทัวร์อะไรคือทัวร์ไม่ทัวร์หรอกคือแบบไปแทนพี่เอกแค่เคนโดตอนนั้นสอนที่มีฟ้าสองวันครับพี่บุญคุณพี่เอกนะครับสองคนนี้นะครับแกไม่ว่างก็เลยแบบเอ้ยไปแทนหน่อยพี่แจ๋วตอนนั้นพี่แจ๋วทำอยู่ที่เบเกอรี่พี่แจ๋วบอกเอ้ยแอมไปแทนพี่เอกหน่อยพี่แจ๋วพี่หนูพวกแก๊งพี่แจ๋วพี่หนูจะอยู่เบเกอรี่หมดเลยพี่แจ๋วพี่หนูอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ยึดงานเขาว่างั้นเถอะ
ไม่ได้ยึดเท่าไปเฉพาะพี่เอกว่าไม่จะไปเพราะฉะนั้นเล่นกลางคืนเพราะฉะนั้นเริ่มเล่นกลางคืนบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็จะไปบางเป็นบางยึดไม่ได้หรอกพี่เอกตบก็จะเริ่มในเบเกอรี่ซะส่วนใหญ่แล้วก็พอเบเกอรี่เริ่มยุบแล้วก็เริ่มมาทำกับเพื่อนที่เป็น RS ตอนนั้นเป็นเล่นให้แดนเล่นให้พวก B-Mix B2B ที่ Big ตอนนั้น Big เสียแล้วคอนเสิร์ต Big แป๊บนึงแล้วก็มาฝั่งแกมมี่ละฝั่งแกมมี่ใช่พี่อ่ะหมายถึงว่าวงฟิวเจอร์แล้วก็แบ็คไลท์เริ่มแบ็ครายการละเสือสตาร์มี AF บ้างแล้วก็มา The Voice แหละแล้วก็เล่นกับคนอินตอนเริ่มเล่นกับคนอินตอนปี2005เพราะว่า2004หนังเริ่มฉายก็เริ่มเล่นกับคนอินเอ้ยแต่ก่อนนั้นก็เล่นให้พี่โก้เล่นบ้างอะไรเงี้ยตอนงานแจ๊สเฟสมีบ้างจริงๆพี่เป็กด้วยนะครับพี่เป็กก็เล่นกับคุณอินนะสองคนนี้ใช่ครับแล้วก็เล่นใช่แล้วก็แก๊งมดไปเล่นนะครับดึงมาแล้วก็ยาวเลยครับยาวเล่นเดอะวอยซ์เล่นอะไรเป็นตอนหลังก็เล่นเดอะวอยซ์ประมาณนั้นคร่าวเดี๋ยวยาวแต่พี่บอกคุณอินจะถือว่าเป็นศิลปินคอนเทมพอรารีนะมันจะไม่ใช่แบบงานคนละแบบกันนะงานมันจะไม่ใช่แบบไปเล่นตามผับหรือตามอะไรอะตามอะไรวะตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีตามห้างนะรู้สึกเราจะไปเล่นโอ้ยงานคุณอินจะค่อนข้างไปไกลนะครับไปต่างประเทศไปไกลครับต่างประเทศใช่ครับตอนใหม่ๆเริ่มทัวร์ก็แบบโอ้หลายจังหวัดต้องไปหลายจังหวัดเลยทุกภาคเลยไปเยอะมากไปเยอะมากทั้งขับรถไปเองบ้างไปบินไปมากมีคุณม็อกอีกคนคุณม็อกเนี่ยเดี๋ยวมาตอนดึกมีคนถามในเบรกไหนในพาร์ทของมือเปอร์คัชชั่นเนี่ยพี่เป็นเปอร์คัชชั่นเนี่ยเวลาเราต้องไปเล่นแบ็กอัพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไงหรือยังไงบ้างครับโอ้มือเปอร์นี่คือการที่ได้งานมันเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ด้วยสมัยก่อนคือที่ได้งานมาเพราะว่ามีอุปกรณ์พร้อมนะครับเพราะว่าสำคัญเหมือนกันทีนี้พอไปพร้อมปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องขนไปเองเพื่อความถนัดและเพื่อแบบอุปกรณ์ที่จะได้เป็นสาวของเราเองก็จะต้องไปก่อนถ้าก็ต้องพยายามเซตฝ่ายจะเซตของต้องตื่นมาเซตของก่อนหรืออาจจะเซตก่อนวันนึงแล้วก็ต้องไปเซตอัพก่อนนะครับบางวันไปเซตก่อนวันนึงหรือบางวันก็อาจแล้วแต่คนผู้ช่วยด้วยว่าจะไปเช้าวันนั้นหรือไปก่อนไงก่อนวันเซตอะไรแล้วแต่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เราพูดถึงงานเล็กๆก่อนนะยังไม่ต้องคอนเสิร์ตใหญ่งานเล็กงานอีเวนต์เนี่ยพี่แอมก็ต้องไปก่อนอยู่ดีที่ผมจำได้คือพี่จะไปพร้อมมือกองไปก่อนคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นเขามีเครื่องเช่าเขามีไงแต่เปอร์เขาไม่มีให้เช่าเราไงเราก็ต้องขนไปเองครับก็ต้องไปดูของพี่ไฮโซแหละมันมาจากคิวบามันมาจากนู่นนี่นั่นมันก็เกี่ยวเปล่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเช่าเพิ่มแหละเขาก็จะต้องแอดค่าจ้างเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาก็จะไม่มีให้เราบางที่เราก็ต้องพี่แจมตอบผิดด้วยครับตอบผิดด้วยอ๋อติดครับใช่เกาะมังกรอะคูติกคือจริงๆไม่ใช่เป็นตัวหลักครับแต่อัดได้อัดเสียงมังกรอะคูติกครับก็คือก่อนที่จะมีวงขุนอินมังกรอะคูติกเนี่ยอัลบั้มก่อนที่หนังจะฉายหนังโหมโรงจะฉายครับมังกรอะคูติกเนี่ยคือปุ้ยดวงพรเป็นคนร้องปุ้ยดวงพรเป็นคนร้องแล้วก็มังกรอะคูติกเนี่ยจะออกไปทางเครื่องไทยซะเยอะมีขิมมีซอมีกองแขกแต่เปอร์ก็ไปสมคือคงแค่เป็นไปอัดเสียงด้วยแต่ว่าสมาธิจริงๆไม่ใช่ผมโดยตรงสมาธิจริงจะเป็นคนกองแขกนะครับแต่ว่าก็พอมาขอคุณติดเสร็จปุ๊บก็มาเปลี่ยนพอหนังฉายปุ๊บพี่ปองเขาก็ทำอัลบั้มของตัวเองนะครับก็เซตวงคือตัวเองขึ้นมาก็กลายเป็นเล่นกับคุณอินนะครับใช่ซึ่งพี่ปองเนี่ยก็จะเป็นชื่อขุนอินออฟบีสยามซึ่งมันจะเป็นฟิวชั่นลาตินไปเลยใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบใช่มันจะความเป็นไทยมันจะมีเหลือแค่ระนาดอย่างเดียวละเป็นไทยเดิมเป็นระนาดแต่บางกอกคุณติจะเป็นเพลงร้องเป็นเนื้อเอามาร้องใหม่ใช่ฟังง่ายหน่อยฟังสบายหน่อยใช่ครับเป็นแบบสมูทของขุนอินจะแบบมันๆหน่อยใช่ไหมใช่แจ๊สหน่อยแจ๊สลาตินหน่อยใช่ไหมครับลูกโป่งจะเป็นหน้ายักษ์เป็นยักษ์เป็นหน้ายักษ์แต่เป็นอาร์ตเวิร์คเป็นลายเส้นมากกว่าคุณชี้ดูเวลาให้ผมนะมันใกล้มันต้องถึงไงวะจริงมันถึงแล้วแหละต่อเลยยาวต่อเลยจริงมันเกินแล้วก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราแนะนำไป2คนละ
แต่ว่าเดี๋ยวอ่ะเราจะมีแขกรับเชิญเออๆตอนนั้นเราจะคั่นด้วยแขกรับเชิญเราก่อนได้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องเนื่องจากว่าเราใช้โปรแกรมฟรีนะฮะไม่ได้จ่ายตังค์แขกรับเชิญเราจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันได้แค่6คนแล้วแขกรับเชิญเรามี2คนในชุดแรกเราขออำลาพี่แอมก่อนแล้วกันฮะพี่แอมมาใหม่ครับมาใหม่ไปดีมาดีครับพี่ขอให้ไปที่ที่ขอโทษสบายใจสบายใจไม่ชอบโทรศัพท์พูดนี่มีคนบอกผมเพิ่งดู3เดือนที่แล้วพี่แอมเล่นกับพี่ออฟปองศักดิ์ชอบมากไปแทนไม่ได้เป็นตัวหลักไปแทนน้องน้องไม่ว่างไปแทนน้องไปโชว์แหละไปโชว์ไปโชว์แล้วไม่ใช่เด็กก็ดูน้องไม่ว่างไปแทนน้องมาเราไปทีมเขาอ้าวโอเคเชิญน้องเมย์นะครับแชมป์งัดข้อประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังย้ายถ่ายเทอยู่เดี๋ยวพอพี่แอมออกไปเนี่ยเราก็จะเอาโฆษณาแขกรับเชิญเข้ามารอสแตนบายใช่โฆษณาเท็ดแค่มีโฆษณานะพี่เท็ดแค่เดี๋ยวเรามีโฆษณาด้วยเหรอนี่ไงโฆษณาน่าสนใจสักครู่นะครับไปสิพี่แอมไปไปได้แล้วเอาออกเองอะให้ไปก็ไม่ไปเฮ้ยมันมีปุ่มแบนด้วยนะให้ผมแบนก็เลยไหมพี่แอมต้องปิดไปเลยอย่างนี้นะพวกเราซุ่มมาพี่แอมปิดแล้วช่วงที่เรารอแขกรับเชิญเนี่ยเดี๋ยวเราโชว์ผลงานเขาก่อนดีกว่าเออมาคือนอกจากเขาจะเป็นนักดนตรีแบ็กอัพแล้วเนี่ยเขายังมีเพลงที่เป็นผลงานของเขาด้วยเออตอนนั้นเหรอแล้วเปลี่ยนด้วยมาฟังกันดีกว่าโอเคฮะไปนะครับWe'll be right back.
บมือให้น้องเมย์กับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแก้ผ้าอยู่ป่ะครับครับมาแล้วมาแล้วมาจังโอเคไหมโอ้โหอ๋อปีบเซิร์ฟสเก็ตมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจังตัดสรูอยู่ข้างบนด้วยนะไม่ธรรมดานะตื่นเรื่องวันเนี้ยตื่นแล้วครับพี่สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยครับเออไม่เจอกันนานครับแต่ส่วนตัวเห็นคลิปจากบ่อยมากจากจะมายืนหล่อๆแล้วก็คุยเรื่องหน้าแล้วก็แบบเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นขอให้เมย์พูดถึงที่ก่อนที่เพลงอะไรนะครับเมื่อกี้เพลงของเมย์ป่ะใช่ครับใช่ครับแนะนำหน่อยเผื่อมีคนดูเขาอยากแบบเฮ้ยหูนี่เพลงบ้าพลังคันนี้มันมาจากอะไรยังไงช่วยเล่านิดนึงครับอ๋อจริงๆไม่มีคอนเซปต์อะไรเลยพี่ก็มาจากว่าเราก็เหมือนเราลองทําเมโลดี้เป็นเค้าเรียกอะไรเหมือนได้เมโลดี้มาเสร็จแล้วก็เป็นวรรคๆใช่มั้ยครับคราวนี้เราก็ลองใส่ฮาร์โมนีเข้าไปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มีแรงบันดาลใจแบบว่าเจาะจงเป็นคอนเซปต์ว่าต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่โอเคโอเคในช่วงว่างจากโควิดที่แล้วโอเคคือเป็นเพลงท่านใช่ไหมโควิดฟิวชั่นครับตอนนี้ก็รอบนี้น่าจะได้อัลบั้มใหม่ปะก็พยายามทำอยู่ครับพี่สามล้านให้เมย์กระจักช่วยแนะนำตัวนิดนึงก่อนว่าเราเป็นใครยังไงเล่นอะไรชอบสเปคแบบไหนชอบสเปคแบบไหนคืออะไรเอ้ยใช่ไหมเมย์คิดเหมือนผมใช่ไหมเบดาเบดาชอบแบบไหนอ๋อพูดดีๆนะมีคนแอบดูอยู่เริ่มจากคุณเมย์ก่อนก็ได้นะครับว่าคุณจากเขาแก้ผ้าอยู่เมื่อกี้ก็ไปเปลี่ยนชุดกันเริ่มจากอะไรพี่ให้ผมพูดอะไรก่อนแนะนำตัวก่อนเมย์เป็นใครยังไงอ๋อโอเคครับผมชื่อเมย์นะครับพัชรพงศ์ก็เป็นมือเบสอยู่วงพิมานะครับแล้วก็วงพี่บุรินชื่อวงดิโซสมิธนะครับเล่นอยู่กับพี่เก่งกับพี่จักนี่นะครับวงพรีมาแค่พรีมาแบงก์ก็คือนกใช่ไหมนกใช่ครับใช่ที่ตามอยู่ที่แซกโซโฟนนะครับปกติใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็เมย์ก็มี YouTube ของตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมี YouTube ของตัวเองด้วยครับชื่ออะไรนะชื่อช่อง YouTube ก็เมย์พัชรพงศ์ครับโอ้โหเท่จริงครับข้ามไปคุณจักครับคุณจักเปลี่ยนชุดแล้วนะครับคุณจักทำไมคุณจักนิ่งค้างแน่เลยครับเฮ้ยเขาใส่ฟิลเตอร์กล้องฟิลเตอร์นิ่งไว้เปล่าเขานิ่งอย่างนี้นิ่งจริงๆเลยใช่ไหมเออก็นิ่งจริงโดนตัวแรงมาจักต้องเลือกถ้าเน็ตดีด้วยจักแต่นี่งี้เอากำเนื้อล็อกแล้วแหละเดี๋ยวมาละยังไงโอ้จักมาแล้วครับคุณจักครับจักขยับหน่อยดิให้มีตัวมีชีวิตอยู่จักแนะนำตัวนิดนึงครับเผื่อคนที่ดูอยู่บางคนไม่รู้จักว่าจักเป็นใครทำไมหล่อจังเลยมีหนวดด้วยอะไรเงี้ยมองแล้วก็จักเป็นใครของพี่เป็นตอบไงก็ตื่นหรือยังเนี่ยไม่ชินครับไม่ชินกับเจอคนเยอะๆครับช่วงนี้เผื่อโหแล้วตอนคุณทำรายการคุณเองนะคุณมากรุ้มกริ่มแล้วก็บอกว่าโอ้โหสาวกีตาร์เนี่ยนะครับมันต้องปรับอย่างนี้นะครับเล่นนอกบ้านอย่างนี้นะครับผมดูแล้วคุณคล่องมากเลยครับคุณจักรครับผมยังอยากเรียนทำ YouTube คุณเลยครับเนี่ยพูดกับกล้องมันชินครับพี่มอสพอช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับคนครับคือไม่ค่อยได้เจอคนเจอแต่หมาแมวอะไรคุยกันตายคุยกันตายครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นมือกีตาร์ครับแล้วก็ปัจจุบันก็เล่นกีตาร์ให้พี่บุรินให้นิวจิ๋วแล้วก็เล่นอยู่กับเมย์ครับวงพิมาแบนแล้วก็เล่นกับเมย์ด้วยแล้วก็ YouTube ชื่อว่าช่องจากณัฐพลครับประมาณนี้ครับ
เออเจ๋งนะอันนี้ให้คุณเป็ดเขาสัมภาษณ์ดีกว่าคุณจักรเนี่ยพี่น้องการก็คุยรู้เรื่องสองคนเนี้ยหรือว่าจะทักคุยรู้ทักเป็นแชทมาก็ได้ครับให้ชี้ขึ้นลายจักรนะครับใครสนใจจักรครับที่ข้าหล่อแถวนี้ใช่ไหมนี่หล่อแล้วเหรอวะเนี่ยมันชายดิสนีย์เลยหน้าตาทรงเนี้ยเนาะโอเคผมดูดิสนีย์พลัสเยอะไปหน่อยผมว่าเออนี่แม่งโฟรเซ่นแล้วชิบหายอยากเปลี่ยนบ้างอ่ะทำไม่ได้คือพอยต์ของพักเนี่ยจากกับเมย์ทั้งคู่เลยนะคือพี่เอาจริงๆบ้างแหละไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดว่าจะมาชวนคุยเล่นกันว่าสำหรับน้องที่เข้ามาดูทีหลังหรือว่าดูตอนนี้ก็ตามเนี่ยว่าเฮ้ยยูดีเนี่ยเขาสมมุติว่าเขาเรียนดนตรีมาโดยตรงแล้วก็หรือบางคนอาจจะไม่เรียนดนตรีมาโดยตรงเขาอยากเป็นอย่างเราอ่ะอยากจะมาทำงานตรงเนี้ยเป็นแบ็กอัพสำหรับพี่เมย์ก็เป็นมือเบสนะครับพี่จากเป็นมือกีตาร์นะอ่านเริ่มจากพี่เมย์ก็ได้ว่ามันเริ่มยังไงมันเข้าวงการยังไงใครแนะนำหรือว่าอะไรถ้าจะเหมือนถ้าน้องๆถามว่าจะเข้ามาตรงนี้ทำยังไงใช่ไหมครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำงานตรงนี้มันคือมันผมว่ามันเริ่มมาจากว่ามันไม่มีวิธีการนะพี่แบบว่าต้องทำอย่างนี้สิมันถึงจะได้ทำงานตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีแบบสูตรสำเร็จแต่ผมมองว่าในรูปแบบการทำงานนี่มันเป็นเรื่องของโอกาสนะครับคือผมว่าเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยตัวเราเองก่อนเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าจังหวะดีนั้นมันจะมาเมื่อไหร่ครับพี่โอ้โหหล่อตอบหล่อมากเพราะว่าก็เอาจริงๆคือดนตรีทุกเนี่ยมันเราไม่ใช่อาชีพที่แบบจะเดินไปสมัครงานแล้วเขาดูใช่ครับผมขอมาสมัครเป็นแบ็กอัพครับแบบนี้มันผมว่าไม่มีได้เกรดเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวกับเกรดถูกไหมครับอืมเขาดูแค่ว่าเฮ้ยไอเมย์แม่งเล่นได้ว่ะเก่งว่ะอะไรเงี้ยคราวนี้ครับไอโอกาสนั้นอ่ะของเมย์เนี่ยมันเริ่มยังไงคือเมย์ไปเล่นโชว์หรือไปเล่นแข่งหรือเปล่าเขาถึงรู้ว่าเมย์ได้เริ่มของเมย์เริ่มมาจากงานประกวดที่ของรายการ108 Music ครับชื่อ Lock Dim Team ตอนนั้นนะครับก็เราได้ประกวดได้แชมป์เบสมาใช่มั้ยครับพอเราได้แชมป์รายการนี้มาปั๊บก็คือผมว่าจุดที่เรียกว่ามีโอกาสมันมาจากตอนแรกคือเริ่มมาจากว่าอาจารย์ปาดเค้าจะมีโชว์ที่โอเวอร์โทนนะครับผับที่ RCA แล้วตอนนั้นเค้าก็เหมือนกับว่าเป็นโชว์ของอาจารย์ปาดเค้าก็เลยรวมเหมือนปาดเค้าเรียกโชว์ตอนนั้นมันคือปาดแอนด์เฟนก็คือมือกองก็จะมีเป็นพี่1มิสเตอร์ดำพี่1พี่ป้างพี่1เราเนี่ยครับพี่1ณัฐวุฒิแล้วก็พี่แมวจิรศักดิ์แล้วก็อาจารย์ปาดรุ่นใหญ่เลยเนี่ยครับแล้วก็พี่1จักรวาลเล่นเปียโนก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่ามันจะได้มาเล่นกับพี่ๆเค้าอย่างเงี้ยพี่ก็ที่ผมบอกว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาได้ยังไงแต่ว่าวันนั้นโอกาสพอมันมาปุ๊บแล้วเราก็ได้เล่นกับพี่ๆเค้าพอเล่นงานนั้นเสร็จอ่ะครับมันต่อยอดโดยการว่าจังหวะดีคือตอนนั้นพี่1จักรวาลนะครับกําลังแบบว่าจะสร้างวงสปอร์มวงขึ้นมาใหม่วงของแกเองใช่วงแกเองครับแกก็เลยเห็นว่าเราเล่นได้อ่ะพี่ก็เลยชวนบอกว่าเอ้ยมาเล่นอยากเล่นดนตรีแบบนี้มั้ยอยากเล่นดนตรีฟิวชั่นมั้ยตอนนั้นผมก็ไม่เคยได้เล่นนะพี่ผมก็เล่นดนตรีแบบเราโตมากับเพลงล็อกอะไรดนตรีล็อกของที่เราเล่นมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็หมายว่าเอ้ยเราได้ฝึกอยู่ที่บ้านเราได้แต่ฝึกอ่ะเราอยากเล่นถือว่าเออเรารู้สึกเอ้ยตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้เล่นสิ่งที่เราฝึกมาอะไรเงี้ยครับนั่นคือเป็นโอกาสนะครับเพราะเริ่มมาจากอยู่กับพี่หนึ่งก็ครับเมย์มาไกลมากเลยนะจากล็อกแล้วมาจนจุดนี้แม่งทุกวันนี้เป็นอาร์ติสต์ยามาฮ่าแล้วด้วยถูกไหมเป็นเลนนี่อาร์ติสต์ครับเลนนี่ครับคืออะไรอาร์ติสต์ตู้แอมครับตู้แอมโอ้โหน้องๆคนไหนใครอยากซื้อแอมก็บอกพี่เมย์ได้นะครับครับก็มันก็ต่อมาจากโอกาสตรงนั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พอมาอยู่เล่นกับพี่หนึ่งมาอยู่เป็นวงพี่หนึ่งนะครับคราวนี้ก็
รูปแบบงานของเราก็เปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่างานพี่หนึ่งก็เริ่มจะเป็นแบบว่าเล่นคอนเสิร์ตนู่นนี่คอนเสิร์ตที่เป็นแบบคอนเสิร์ตขายบัตรที่เราเคยสมมติเราเด็กๆเราเคยแบบเอ้ยเราเห็น impact live impact อะไรเงี้ยเราไม่เคยได้เล่นอ่ะนี่คือโอกาสที่เราได้ขึ้นมาอยู่นี้แล้วเราได้เล่นแล้วก็เนี่ยครับได้มาเล่นร่วมอยู่กับจักรนะครับก็คือเรามาเป็นฟอร์มวงมาด้วยกันเลยก็คือพี่หนึ่งเรามาอยู่เพราะพี่หนึ่งดึงเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ของจักรก็มาอยู่ทีหลังผมเข้ามาก่อนครับแสดงว่าสรุปคร่าวๆว่าเมย์เนี่ยเริ่มต้นที่การแข่งขันก่อนแล้วก็ฝีมือแล้วก็นักดนตรีรุ่นใหญ่เห็นฝีมือครับก็เริ่มป้อนงานให้ใช่ครับพูดง่ายคือคอนเนคชั่นมาจากนักดนตรีรุ่นใหญ่เลยมันก็เลยแบบไปเจองานหลากหลายได้เล่นกับคอนเสิร์ตใหญ่ขายบัตรก็เลยรู้จักศิลปินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นมาอยู่วงพี่บุรินทร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณจักรนะครับคุณจักรครับคุณจักรตื่นครับผมจริงๆก็ที่เริ่มก็คล้ายๆกับเมย์ครับแต่ว่าสตาร์ทก็จะเป็นประมาณแบบว่าจริงๆผมเป็นทหารจบที่ดุริยางค์ทหารบกครับแล้วก็เออใช่จักรเป็นทหารนี่หว่าอืมใช่ครับพอจบแล้วก็ต้องไปทำงานอยู่ประจำผมจะประจำที่นครนายกครับพอช่วงจบใหม่ๆเราก็ไปอยู่ที่นู่นเลยก็เหมือนแบบใช้คำว่าเหมือนเข้าป่าก็คือไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพเลยครับอยู่ที่นั่นมา7-8 เดือนแล้วก็เริ่มเบื่ออะไรเงี้ยพอดีมีรุ่นพี่ที่เขาเล่นดนตรีปืนครับซึ่งเขาก็เป็นทหารอยู่ที่ดุริยางค์ที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับเป็นเหมือนแบบจบปริญญาแล้วก็มาสอบเข้าสังฆาครับแล้วพอเขาเริ่มได้ทำงานเขาก็เลยไม่ว่างเล่นวงประจำกลางคืนเขาครับเขาก็ผมเคยเป็นลูกศิษย์เขาเลยครับชื่อพี่อาร์ตเขาก็เลยให้ผมมาไปแทนวงเขาแล้วซึ่งตอนที่เป็นอยู่ที่ตปรเขาว่างอย่างนั้นผมก็เลยขับรถไปกลับเข้ามาลองเล่นดูเขาก็จะเล่นเพลงแนวแบบโซลเล่นดิสโก้เล่นเพลงบรรเลงที่เป็นแบบฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบทำให้จากเล่นล็อกมาหัดเล่นพวกนี้ครับแล้วก็วงนี้ก็คือเขาจะเป็นพี่มือเป็นโนเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกศิษย์ของพี่หนึ่งจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมือเป็นโนพี่ชาครับชากับบุญชัยครับที่เป็นพี่น้องกันบุญชัยเป่าซ้อ๋อโอเคชาบุญชัยโอเคจักละใช่ครับก็เขาก็พาผมไปดูพี่โก้เนี่ยครั้งแรกไปดูเราก็แบบว้าวอะไรแบบว่าคือมันว้าวอ่ะแบบว่าเราไม่เคยแบบเราเคยเล่นแต่แบบมีโอคลาสสิกอิงวีอะไรพวกเนี้ยพอไปดูแบบนั้นจริงๆเราก็ว้าวก็เป็นแรงแบบแรงขับเคลื่อนให้เราซ้อมแล้วเราก็จะไปดูบ่อยแบบไปดูบ่อยมากๆครับทุกเมื่อก่อนพี่โก้เล่นทุกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยคือเช้าผมทำงาน8 โมงแต่ผมก็ไปดูยัน2-3ขับถึงนครนายก5อะไรเงี้ยวนอยู่เป็นปีๆครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปแจมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอจังหวะที่พี่หนึ่งเขาขาดคนเหมือนว่าเขาต้องไปทำวงตัวเองแล้วพี่ยามเขาชนแบบงานชนอะไรเงี้ยครับพี่หนึ่งเขาก็เลยณตอนนั้นนี่เป็นฟาร์มไม่ชินใช่ไหมหลังแล้วพี่ผมหลังแน่ก็ชินครับก็หลังก็ไม่ชินตอนนั้นเหมือนที่เราเห็นอยู่ก็จะเล่นกับพี่โก้ใช่ครับอยู่กับพี่โก้เป็นพี่โก้ที่พี่เป็นที่พี่หนึ่งเหมือนเป็นวงพี่โก้ที่แต่ว่าพอพวกหลังมือกีตาร์เป็นพี่หยามใช่ครับเริ่มงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าพอชนตอนแรกก็ยังไม่ได้เล่นประจำครับพอชนก็ให้ผมมาแทนก่อนเขาก็ถามพี่หยามแล้วพี่หยามก็บอกอยู่2คนนะครับแล้วบังเอิญแบบอีกคนนึงพี่หนึ่งเขาไม่เคยเห็นเล่นแต่ผมเคยไปแจมอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกให้เอามาลองดูงานแรกที่ได้เล่นนี่ก็แบบงานใหญ่สำหรับผมเลยก็คือประกวดแบบ KPN 2009ก็เล่นกับเมย์ครับมาเจอเมย์อะไรเงี้ยแบบอยู่ดีๆคือแสดงว่าเมย์เข้าไปก่อนป่ะใช่ครับโอเคเข้ามาก่อนครับสักงาน2งานหรืออะไรสักอย่างนึงตอนนั้นเมย์เริ่มเข้ามาก็คือเป็นทาเคชิเป็นวงพี่ๆทาเคชิอยู่ครับแล้วก็เหมือนที่ก็อย่างที่จักบอกงานเขาชนกันเยอะก็เลยแกก็เลยเริ่มฟอร์มวงใหม่ผมก็เลยเข้าไปตำแหน่งเบสก่อนแต่ว่าพี่เบ้งพี่หยามอ่ะยังเล่นอยู่ในบางครั้งก็จะเป็นพี่ดัก
อะไรอย่างงี้ครับถ้าเขาติดเขาก็จะเป็นอย่างงี้ครับพอครับพอไปแทนก็เริ่มจากไปแทนแล้วก็พอไปมาๆงานก็เริ่มมีเยอะขึ้นเขาก็เลยได้เล่นกับพี่หนึ่งไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เล่นกับเมย์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบงงๆเลยครับแบบว่าอยู่ดีๆก็ได้เล่นงานใหญ่แบบขึ้นไปยืนคนเยอะๆศิลปินเยอะๆแต่นะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรจะเสียแบบว่าหลังชนฝาแล้วจะหนีคือกลัวด้วยพี่กลัวแบบมีอารมณ์แบบปฏิเสธเขาไปดีเพราะว่าแต่ถ้าปฏิเสธเขาก็คงงงว่าแบบเฮ้ยปฏิเสธงานแบบนี้เนี่ยนะอะไรเงี้ยแต่ในใจกลัวมาถึงขั้นนี้แล้วมาถึงขั้นตอนนั้นรู้สึกว่าอ๋อแรกนี่บอกแล้วไม่ใช่ประกวดเหมือนเป็นคอนเสิร์ตของ D-Tag จัดครับได้เล่นกับลูลาเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเมย์ที่เจอกันในห้องซ้อมที่ RCA จัดนึกออกแล้วเมย์จำไม่ค่อยได้เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นครั้งแรกอะครับคือรู้สึกจะเล่นอยู่12เพลงแต่ว่า12เพลงอะซ้อมอยู่ที่บ้านเป็นแบบอาทิตย์แล้วนะพี่มดซ้อมแบบยืนซ้อมเนี่ยซ้อมเหมือนแบบคือซ้อมแบบว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ซ้อมแบบนี้แล้วอะเหมือนเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมจริงเล่นซ้อมเหยียบซ้อมแบบทําทุกวิธีทางเพื่อที่การเก็บภาพเวลาไปอยู่ในซ้อมแล้วมองกระจกเลยใช่ป่ะมองกระจกแล้วแบบใช่พี่สุดท้ายพอเวลาไปจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับเพราะว่ามันเหมือนแบบอะไรนะชั่วโมงบินไม่ถึงอ่ะเราไปเจอศิลปินเราก็สั่นๆอยู่ดีแต่ก็หนีก็หนีไม่ได้ก็มึนๆเล่นไปแล้วมีเล่นผิดไหมรอบแรกมีเล่นผิดไหมอ่ะถามนี้ดีกว่ามีเล่นรั่วไหมผิดเล่นผิดลืมท่อนอะไรมีไหมไม่มีพี่ไม่มีเล่นโอ้โหเพราะว่ากังวลมากครับคือเพราะว่ามันกังวลมากสเตทอยู่กับตรงนั้นอย่างเดียวเลยซ้อมมาซ้อมอีกว่างั้นเถอะดูครับก็คือดูเหมือนเพลงป๊อปธรรมดาเลยพี่มดเพลงป๊อปธรรมดาแต่ว่านั่งซ้อมกันอย่างกับเล่นเพลงบรรเลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ซ้อมแบบเป็นแบบเหมือนซ้อมเป็นรันทูตัวเองแบบวันละ 2-3 รอบอ่ะพี่ผมซ้อมอยู่เป็นแสดงว่าเล่นทางดนตรีหลักเนี่ยคือจริงๆตอนแรกไปเรียนดุริยางค์ทหารก่อนแล้วเป็นนักดนตรีประจำของดุริยางค์ทหารถูกมั้ยใช่ครับแล้วบังเอิญรุ่นพี่เนี่ยเขาดันออกเขาไม่มีเวลาไปเล่นวงกลางคืนเขาเราก็เลยมาแทนเขาแล้วหลังจากนั้นการมาแทนเขาก็ทำให้เจอนักดนตรีรุ่นเด็กอีกหลายๆคนใช่ครับถูกป่ะแล้วก็เจอเมย์ด้วยแหละเมย์เหมือนเป็นคนชวนจากไปเล่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมอ๋อไม่ครับพี่เหมือนต่างคนต่างมาพี่เหมือนตอนนั้นผมยังไม่รู้จักกับจักรครับพี่ผมเข้าไปเนี่ยผมเหมือนไปเล่นกับผู้ใหญ่ก่อนสักพักปุ๊บพอพี่ยามเริ่มไม่ว่างก็มาเป็นจักรคราวนี้เริ่มมีคนรุ่นเดียวกันแล้วครับเนี่ยเพิ่งมารู้จักกันตอนนั้นครับอ๋อแสดงว่าจักรเคยเรียนกับพี่ยามไงใช่ไหมครับพี่จำได้จักรเคยเรียนพี่ยามโอ้แสดงว่าจักรก็เปลี่ยนตัวเองเยอะนะเพราะตอนอยู่ดุริยางค์งานคงไม่ใช่เล่นเพลงหลากหลายขนาดนี้ถูกไหมใช่ครับตอนแรกจริงผมเรียนกีตาร์คลาสสิกครับพอจบก็มาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเองแต่ก็ไม่เคยเล่นก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับเล่นกีตาร์ก็ไม่พ้นเล่นแบบเล่นล็อกเล่นนีโอคลาสสิกเล่นดีเพเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิธีเล่นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราแบบคือน้องจากต้องบอกนะคือพี่ชมส่วนตัวเลยเพราะจากเคยมาช่วยพี่เล่นในรายการรีมาสเตอร์ด้วยจากเป็นคนที่นักคอมดีมากใช่คือนิ่งแล้วหล่อมากแบบขอเชิญการตัดไม่ได้เป็นเติมอ่ะเติมทุกคนอย่างนี้ดีกว่าเติมทุกคนแต่หล่อสู้มือกีตาร์คนเสื้อดำไม่ได้ครับอันนั้นเขาเคี่ยวยาวคนนั้นเจ้าชู้ด้วยครับอ้าวโอ้โหแม่งเอ้ยขอถามแล้วเริ่มสนุกแล้วไลฟ์ยานะมาแล้วยานะยานะยานะให้ถามพี่เก่งนิดนึงคือพี่เก่งเนี่ยได้เล่นดนตรีกับน้องสองคนนี้ในวงเดียวกันถูกไหมครับใช่ครับเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมน้องก็จะถามนี่อ่ะต้องถามต้องบอกว่าใครไม่เจ้าชู้บ้างเงียบเลยไงเอาเหมารวมเลยใช่ไหมนี่นี่เอางี้เอางี้สามคนนี้เนี่ยก็คือเล่นแบ็กอัพด้วยกันถูกไหมฮะครับอยากให้แชร์ประสบการณ์ว่าตอนที่ไปเล่นเนี่ยมีเรื่องอะไรสนุกเกิดขึ้นมาบ้างเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ย
เช่นล่าเหยื่อคนเดียวกันไม่มีพี่ของผมไม่มีอ่ะไอ้พวกข่าวไม่ถูกเลยนะขอบคุณนี่อันนี้มันไลฟ์เผากันนี่หว่าอ๋อมันเซนส์จะแรงครับพี่พอเล่นด้วยกันเยอะแบบมองตาแล้วรู้เฮ้ยคนนี้ของพี่เก่งอ้าวโอเคโอเคคือมึงหลีกการเดี๋ยวเชิญคุณแอมเข้ากลับมานะครับผมยังจำตอนเปิดหัวเรื่องได้นะบอกว่าเราเป็นเพจการศึกษาโอเล็กผู้ใหญ่ไม่หมายถึงว่าเวลาไปเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีใช่ไหมว่าแบบว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีหรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องสนุกๆที่เกิดขึ้นที่แบบคนดูไม่รู้หรอกแต่บนเวทีนี่คือแบบใจเสียกันเลยหรืออะไรเงี้ยมีอันนี้ประจำเลยแบบประมาณแบบพี่บุร้องปิดร้องข้ามท่อนร้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ต้องตามน้ำกันไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าก็ผมว่าทำเพลงเมดเล่มาแล้วข้ามไปท่อนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่อย่างเพลงอะไรนะแบบขึ้นมาแค่เวอร์สปุ๊บแล้วก็พอเข้าฮุกปุ๊บแล้วแกจบไปแบบจะเอาโทรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหัวทิ่มกันเลยอ่ะแล้วแบบแล้วหันหน้ามองกันเอาไปก็ไปวะแล้วแต่จบเพลงเลยอ่ะโคตรสั้นเลยเพลงโคตรสั้นเลย อย่างเคสวงพี่บู๋เนี่ยใครจะเป็นคนพาว่าเฮ้ยชิบหายละแม่งต้องลงแล้วเว้ยใครเป็นคนส่งซิกกันมันส่วนใหญ่จะเป็นเมย์เนาะเป็นเมย์กับให้คิวกับสามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หันไปบอกพี่เป้พี่บอลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคก็คือกองเพราะว่าคิดใช่เพราะคือมันคือริทึมคือเบสกับกองมันคือหัวใจหลักใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเมย์เล่นผิดตุ้มหนึ่งอ่ะมันก็คือแบบมันจะเพี้ยนมันจะเบี้ยวไปเลยทั้งเพลงอะไรเงี้ยบางทีพี่เขาแบบมีการเปลี่ยนแผนแบบแป๊บเดียวพี่แต่ว่าด้วย ผมเวลาเล่นผมชอบมองเขาบังเอิญพี่เหมือนผมชอบมองนักร้องอยู่แล้วไงพอเขาหันมาพี่เชื่อนะมองนักร้องหญิงเนี่ยนะเหมือนพอบางทีแกหันมาแป๊บเดียวบอกว่าจบเลยอย่างเงี้ยยังไม่มีใครเห็นเลยพี่ผมแบบบางทีผมหันไปบอกสำลีว่าจบสำลียังไม่เชื่อเลยเฮ้ยจบบ่จบทำไมอ่ะทำไมถึงจบแล้วอ่ะนึกออกไหมไม่ยอมจบด้วยมันก็มีบางทีก็มีแบบล้างๆรอๆอ่ะไปอีกสักรอบนึงอ่ะใช่ไปอีกพี่บุ๋มก็เต้นไปเต้นรอไปใช่แล้วก็แบบจะมีแบบว่าด้วยความที่วงพี่บุ๋มจะแบบเหมือนฟรีสไตล์คือว่าใครจะโซโล่แต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละโชว์มันจะแบบว่าแล้วแต่ อารมณ์พี่บอลด้วยแล้วมันจะมีอยู่ครั้งนึงคือผมว่าไปเล่นใหม่ๆเมย์ก็จะช่วยเทนแบบว่าพี่บุ๋มอ่ะชอบเอนเตอร์เทนนะพอเวลาแบบบอกจากหรือว่าถึงคิวที่ต้องโซโล่เนี่ยเมย์บอกว่าแบบให้วิ่งออกไปเลยแบบเหมือนแบบนึกภาพแบบฝรั่งอ่ะแบบว่าพวกวงเอิร์ธวินแบบ outstanding อ่ะครับแล้วก็แบบมีอยู่แล้วก็มีอยู่เพลงนึงผมก็จะโซโล่ตลอดอ่ะแล้วก็งานนั้นเป็นงานใหญ่ด้วยเวทีใหญ่เลยผมก็เตรียมใส่แจ็คไปเลย10เมตรคุยกับเมย์อยู่ว่าแบบบางครั้งอ่ะพี่บุลากลากเมย์ออกไปแบบลากออกไปจนแจ็คหลุดไปแล้วผมเคยเดินออกไปจนแจ็คหลุดแล้วดังตุ้มอ่ะจริงเหรอเล่นลมอยู่อ่ะแต่ว่าเอาภาพแล้วก็ในกรณีเดียวกันวันนั้นผมก็เตรียมแจ็คพอเวทีใหญ่เมย์ก็บอกเฮ้ยจากพุ่งออกไปเลยนะเว้ยแบบเหมือนแบบเราก็เพิ่งไปเล่นใหม่ๆอ่ะเราก็อยากแบบเหมือนเอ้ยแสดงผลงานว่าให้เรา outstanding ได้อะไรอย่างเงี้ยพอทุกคนกองส่งปุ๊บเราวิ่งออกไป57มาไม่หันมามองดูหันมา back to phone แล้ววันนั้นเล่นกีตาร์ตัวสีแดงอ่ะอย่างเด่นอ่ะเหมือนมือกีตาร์เดินออกมาอย่างไกลแล้วสุดท้ายเขาบอกแซกโซโฟนแล้วก็แบบฟีลแบบเดินเขินๆกลับเข้าไปแล้วถอยกลับเดินอยู่พี่ก็หัวเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เขินเลยพี่เขินแบบแล้วคือพอค่อยๆย่องกลับมาพี่เราจะไปดื้อโซโล่ต่อก็ไม่ได้อ่ะแล้วก็แบบโหเสียทรงเลยแล้วก็ลงมาขำๆกันพี่บุ๋มลงมาก็เฮ้ยหัวร้อนอะไรกันวะก็เล่าให้ฟังบอกพี่บุ๋มเอ้ยจับพี่ขอโทษเหี้ยพี่เบอร์พี่ขอโทษพอหลังจากนั้นปุ๊บเวลาเพลงเนี้ยใจเหมือนแผลเลยพี่อ๋อนี่มีคนทักทายมานะคุณโอ๊คก็ทักทายว่าถ้าเกิดเป็นเหตุที่พี่เล่นแบ็คอัพเขาขอสมัครเป็นเทคนิคเชียนนะครับถ้าเกิด
คุณโอนี่เขาเก่งมากนะเรื่องเทคนิคเรื่องสายแจ็คเรื่องอะไรนี่เขาเป็นเทพของด้านสายออดิโอเคเบิลทุกประเภทนะครับเขาเป็นคนทำห้องอัดพี่ด้วยคุณโอเนี่ยครับครับเรื่องสายเนี่ยแล้วเป็นไงนี่ผมกับพี่เก่งมาเจอเพลงนี้เลยระแวงกันที่แบบพี่เก่งก็มองว่าใครจะเฮียเขาจะให้ใครโซโล่วะผมก็เตรียมวอลลุ่มแล้วพอไม่มันก็โซโล่คู่กันไปเลยโซโล่คู่กันไปเลยไม่พูดเลยพอพี่บุ๋มไม่พูดพี่เก่งก็แต่มึงเนี่ยผมก็พี่เอาไอ้เฮียมุกทอดแล้วไม่ต้องโซโล่แล้วอันนี้คือเพลงอะไรนะอันนี้คือเพลงอะไรเพลงอะไรจ้ะหลายเพลงถ้าเพลงที่ผมหน้าแตกหน้าเพลงเกือบพี่เพราะว่าแบบแทบจะร้องไม่ได้มันเป็นกีตาร์โซโล่เออเพลงเกือบเป็นกีตาร์โซโล่ส่วนใหญ่แต่ว่าพองานนั้นผมแบบเหมือนแบบถ้าเป็นการ์ตูนแม่งเหมือนแบบคอตกเดินกลับมาคือหลอนแดกไปเลยเพลงนี้หลอนในเชิงเฮฮานะพี่มีเรื่องเล่าแบบเกือบถึงขั้นชีวิตก็มีครับพี่อันนี้ตอนนั้นไปเล่นกับนิวจิ๋วเมย์ก็ยังเล่นกับนิวจิ๋วอยู่ครับเอาแบบคร่าวๆนะพี่คือเราไปเล่นที่สุพรรณครับไม่บอกชื่อผับแล้วกันแล้วสุพรรณน่ะแบบเมืองนักเลงเยอะพอเลิกปุ๊บมันก็เหมือนแบบมีคนมาขอถ่ายรูปนิวจิ๋วแบบเต็มเลยครับแล้วมันก็มีแบบผู้ชายคนนึงตัวสูงๆเลยเดินแบบขอถ่ายรูปหน่อยแล้วพี่ตอนนั้นผู้จัดการเขาแบบชื่อพี่เจนเขาตัวใหญ่ๆเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้ถ่ายแต่เหมือนขอเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วแบบตอนนั้นคนมันเยอะเขาอาจจะพูดน้ำเสียงแบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยสักพักอ่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นตัวใหญ่แม่งชี้แล้วก็แต่ตอนนั้นเมย์ไปไหนไม่รู้นะผมหาเมย์ไม่เจอผมก็คอยแบบไปแบบเหมือนไปช่วยเทคแคร์พี่เขาอ่ะไปส่งเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบมีทีมการ์ดเป็นอะไรเยอะพี่มีแค่เทคเขาเก็บเครื่องอยู่สักพักไอ้ผู้ชายคนนั้นแม่งชี้หน้าที่ผู้จัดการแล้วก็เรียกมึงอีกเถอยมึงเก่งมาจากไหนมึงแบบด่าแล้วมึงอยากโดนยิงใช่ไหมนู่นนี่นั่นผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าไปห้ามในระหว่างที่ผมเข้าไปห้ามผมก็ไปจับเอวเขาอะจับเอวอะพี่ในระหว่างที่ตบเอวไปอะคือแม่งปืนสองกระบอกอะพี่ปืนเลยอ่อนเหรอแล้วผมแม่งก็อย่างเงี้ยจริงพี่แล้วผมแม่งใส่เสื้อนิวจิ๋วอยู่อะผมแบบเฮ้ยเอ้ยทำไงดีวะก็แบบพี่ครับใจเย็นครับสักพักอีเมย์เดินมาจากไหนไม่รู้บนรถตู้แล้วไอเมย์มันก็เป็นคนหน้าตาจริงจังอะพี่แล้วไอ้เมย์เขาใส่เสื้อที่แบบมันลายมันเยอะว่าเป็นนิ้วจิ๋วอะแล้วก็ชี้ไอ้เมย์แล้วพูดกับเมย์ว่าอะไรนะแบบเหมือนแบบมึงมองหน้าอะไรสักอย่างนึงเออพูดกับเมย์ว่าเขาบอกผมว่ามึงเก่านักเหรอมึงเก่านักเหรอผมว่าเฮียอะไรวะกูไม่รู้คือเมย์มันเป็นคนหน้าตาจริงจังอะพี่แล้วพอมองไปเมย์มันอยู่เอาไอ้นั่นไม่หรอกมองก็แบบไม่เสพเมย์ด้วยแหละพี่ว่าก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยบอกไอ้เมย์แบบว่าให้เมย์อ่ะรีบขึ้นรถตู้กับนิวจิ๋วไว้ก่อนแล้วรถตู้ก็ปิดออกไปแล้วผมก็แม่งก็รีบๆแบบผมถอดเสื้อออกเลยพี่เพราะว่าใส่เสื้อนิวจิ๋วตัวแบบยอมแบบเสื้อเข้าร้านอ่ะแล้วก็ไปแอบพอสักพักนึงแม่งชักปืนออกมาจริงพี่แล้วแม่งคนแม่งก็กรี๊ดวงแตกแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮียนี่คือเป็นการเล่นดนตรีที่แม่งแบบไอ้สัตว์เอาชีวิตไปทิ้งป่ะวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะยังไงเนี่ยก็จบตรงที่นิวจิ๋วก็ขับรถหนีไปผมลีออกมาก่อนไงพี่แต่ว่าเก็บเมย์ลีไปก่อนแต่ผมมาเก็บเครื่องกันอยู่แล้วก็ไม่กล้าออกไปรออยู่เป็นชั่วโมงอ่ะให้ไอ้เหี้ยนั่นน่ะแบบเหมือนไอ้เหี้ยนั่นเค้าก็โดนแฟนคลับลุมด่าว่าทําไมทําแบบนี้พอแฟนคลับลุมด่าแม่งชักปืนออกมาเลยแล้วทุกคนก็กรี๊ดแล้ววงแตกผมแม่งก็แอบเก็บเครื่องกันอยู่ข้างหลังแล้วก็รอเกือบชั่วโมงอ่ะพี่กว่าจะได้ออกมาเพราะว่าไอ้นั่นแม่งยังไม่ไปอะไรโคตรโหดก็ยังไงถ้าเกิดไอ้เคนั่นฟังอยู่นะครับรายการนี้ก็มาเคลียร์กันได้ใจเย็นฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเคลียร์จริงๆนะฮะผมไม่เกี่ยวคุณที่เป็นคนจัดรายการเพื่อให้เขาได้เจอกันนะครับแล้วผมไปเจอกับนิวจิ๋วว่าเหมือนตอนนั้นเมย์ก็เล่นอยู่ไปเล่นชลบุรีพี่เล่นนิวจิ๋วพี่เล่นเพลงพุ่มพวงอยู่อ๋อแล้วเขาแซงกันแม่งคนแม่งเขายิงกันแบบวิ่งไล่ยิงฟ้าพี่คือพี่ไม่เข้าใจว่าศิลปินนิวจิ๋วเนี่ยทำไมแฟนคลับมันเป็นเพื่อชีวิตได้วะงงมันโหดได้เบอร์นั้นเลยเหรอแฟนคลับไม่หรอกวัยรุ่นไหมคุณจะไปวัยรุ่นวัยรุ่นมันเป็นที่สถานที่ด้วยพี่แบบที่มันอาจจะฟิลมันได้อะไรเงี้ยแล้วแบบกำลังพุ่งตัวกระแซะมันได้กระแซะกันมาก็เครื่องกันเลยอาจจะเป็นวัยรุ่นต่างตำบลเจอกันอะไรเงี้ยเป็นได้พี่แล้ว
แสดงว่าทั้งจักทั้งเมย์ก็คือเล่นโอ้จริงๆก็เล่นร่วมกันเยอะหลายๆวงนะใช่ครับจิ๋วจิ๋วทั้งอะไรเนี่ยนะ เล่นกันมาด้วยกันตลอดพี่ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยทั้งคู่ทำอะไรกันบ้างช่วงนี้ผมก็นั่งทำเพลงอยู่ที่บ้านครับกำลังกายไม่ได้ออกเลยพี่อ้าจริงปวดหลังอยู่เนี่ยตอนนี้หยุดเลยเมย์ก็ทำอัลบั้มใหม่ใหม่อยู่ป่ะทำอยู่พี่ทำอยู่ครับก็ทำไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับแล้วจากครับคุณจากทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็จะมีหลักๆ ก็มี2พาร์ทครับก็คือพาร์ทออกกำลังกายครับวิ่งโอ้โหเซิร์ฟสเก็ตไปเห็นอยู่เขาชอบวิ่งตอนนี้ลงมา15โลแล้วพี่ เพราะว่าอ้วนแบบไม่ไหวแต่จากไม่ได้อ้วนไม่ใช่เหรอวะอ้วนพี่โมยังไม่เคยเจอตอนนี้ผมอ้วนมากๆแบบมันไม่ได้คนอ้วนมากแต่ว่ามันก็เป็นผอมอ้วนผอมอ้วนกว่านี้เยอะเลยพี่ถ้าพูดเรื่องอ้วนนี่ผมขอปิดกล้องก่อนนะครับมึงใช้ฟิลเตอร์ไปชิผมไปถึงผมนะพี่อย่างพี่ชิดูแบบนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วมันดูเป็นน่ารักดิสนีย์เนี่ยผมผอมแล้วฮะหน้าต่อเลยคนทุเรศเลยคนทุเรศอีกพาร์ทนึงก็พอว่างมันก็ได้ทำอะไรแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยครับทำ YouTube แบบได้ลุยทำ YouTube แบบจริงจังอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีล่าสุดก็เพิ่งมีแบบเป็นโปรเจกต์ของแบบ Leo Cover Club อะไรเงี้ยครับก็ได้ทำเพลงได้ talent ได้ทำโปรดิวอะไรประมาณเนี้ยครับก็ในเรื่องร้ายก็ยังพอมีเรื่องดีมาบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายก็อยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมากกว่าเพราะตอนนี้มันก็เข้าใจเพราะว่าพวกเรามันคนทำงานนะอยู่ดีคนทำงานหนักๆก็อยู่ดีแม่งโดนล็อกเหมือนล็อกของล็อกแขนล็อกขามันก็อึดอัดอ่ะใช่ไหมแต่จากก็ทำ YouTube เห็นทำ YouTube ได้อยู่นี่หว่าใช่ป่ะใช่ครับหรือมันคือของเดิมอ่ะไอ้ที่ไปถ่ายในห้องซ้อมตอนเรื่องอะไรพวกเนี้ยเห็นจากทำอ่ะมันมีบางช่วงที่พอโควิดมันคลายผมก็หาเรื่องออกไปถ่ายนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอช่วงนี้มันกลับมาหนักแล้วมันก็ถ่ายได้แค่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับพี่ก็แบบใจอยากจะออกไปทําอะไรตลอดเวลาแต่ว่าบางช่วงมันก็แบบช่วงนี้อย่างเงี้ยอยากจะไปถ่ายเล่นอะไรกับพี่วงอะไรมันก็ทําไม่ได้มันก็ต้องพักๆไปเป็นช่วงๆครับพี่หมดตามเคิร์ฟของการแพร่ระบาดแล้ว2คนนี้ฉีดวัคซีนแล้วใช่มั้ยได้ฉีดวัคซีนยังผมฉีดไปเข็มเดียวครับเมย์ฉีดอะไรฉีดอะไรไปอ่ะแอสตราครับแอสตราโอเคแอสตราโอเคแต่ผมงงเพราะว่าผมฉีดไป2เข็มแล้วก็ประกาศว่าซีโนแวคอะไรเหมือนแบบเปลี่ยนสูตรฉีด2เข็มได้แล้วก็ใครที่ฉีดไปต้องรอบูสต์แอสตราจริงๆอ่ะหรือไม่ก็ต้องไปซื้อเองอ่ะพวกโมเดอร์นาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าก็รอไปเถอะให้เขาฉีดเข็มแรกกันก่อนแล้วเรามีเซลล์บ้างไหมโควิดอะไรนะมีอารมณ์เฟลกันไหมรู้สึกอารมณ์เฟลรู้สึกแบบก็มีไหมครับมีแต่ผมว่าไม่อาจจะไม่พยายามแบบเขาเรียกอะไรพยายามแบบในจังหวะที่ส่วนใหญ่มันจะคิดมากตอนที่แบบไปเรื่องเงินนี่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนผมว่าเรื่องงานแต่ว่าสมมติว่าเราพูดถึงว่าเราต้องอยู่แบบเนี้ยไม่ได้ทำงานเนี่ยมันจะคิดมากตอนที่ไม่มีอะไรทำมากกว่าพี่แต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจะหาอะไรทำนั่งคิดงานไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ช่วยได้ก็เมย์มาช่วยเล่นในพี่เมย์ก็มาช่วยเล่นในพี่อันนึงครับคลิปคัฟเวอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะปล่อยภายในอาทิตย์หน้าวะจำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะอาทิตย์หน้านะเออเดี๋ยวจะเห็นคุณเมย์เข้ามาใช้ไบเซ็ปบีบสายเด็ดเมย์ต้องทำคลิปออกกำลังกายเยอะพี่เอาครับพี่เออทำไปแล้วเดี๋ยวพี่หายคนก็ได้อยากมียิมที่บ้านเลยครับเราต้องคุมเวลาอะไรยังไงบ้างวะจำไม่ได้ละก็นี่แหละท้ายๆละท้ายอะไรไหมพี่เก่งมีอะไรคุยกับน้องคนไหมฮะ
ตอบคำถามก่อนครับว่าพี่เก่งฉีดหรือยังฉีดแล้วครับฉีดครับพี่เก่งฉีดทุกคืนฉีดตลอดไม่ใช่เข็มอย่างนั้นผมขอถามหน่อยดิเนี่ยแบ็คอัพพี่บุรินทร์3คนเนี่ยใครสาวเยอะสุดเลยใครแบบมีแฟนคลับผู้หญิงเยอะสุดเลยเผื่อเด็กเขาจะดนตรีพี่เก่งไม่เนอะเพราะว่าเราก็ไม่เยอะเนอะหมายถึงว่าแบบไม่ได้มีแฟนคลับมายุ่งอะไรกับเราไม่พอหมายถึงว่าคือเราสามแต่เราจริงเนี่ยเราสามคนเนี่ยเป็นในวงที่เล่นเสร็จปุ๊บแล้วจะหายแวบก่อนเลยเอาว่าคือที่ไปอยู่แล้วเข้าห้องอ่ะพี่นัดไว้แล้วพอมีนัดไว้อยู่แล้วอ๋อเรื่องรู้จริงพ่อเขาไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีหมายถึงว่าพอเล่นเสร็จปุ๊บก็แยกกับชิ่งกับยิ่งต่างจังหวัดนะคือยิ่งแบบว่ายิ่งชิ่งอย่างไวเลยพอเล่นเสร็จปุ๊บก็คุยกับผู้จัดการให้ผมจะพอมีรถตู้ว่ารถตู้ว่ารถตู้คันไหนอ่ะกลับเลยไหมก็แบบก็คุยปุ๊บก็ออกเลยแล้วก็พอกลับไปถึงโรงแรมปุ๊บก็ไม่ได้นอนก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปกินเลยโอ้โหกว่าจะได้นอนอย่างดึกเนี่ยโน้ตก็ถามว่าพี่เก่งแกแฟนคลับไว้กี่คนครับคุณโน้ตเขาแค้นเก่งนะครับคุณโน้ตก็แค้นนะครับก็มีแค้นเลยเฮ้ยไอไลฟ์นี้เขาให้มาคุยกับเกสไม่ให้มาคุยกับคนเป็นโฮสเอ้ยก็นี่ครับอยากเรียนกับอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งเขาไม่ทำอะไรนอนแล้วอาจารย์เก่งครับอาจารย์เก่งอะไรวะเนี่ยเอาสัมภาษณ์เมกาจักต่ออ่าไม่ถึงว่ามีไหมใช่ไหมจะถามจักกับเมว่ามีไหมใช่ไหมครับมีไหมไม่มีจักไม่น่านะจักเป็นคนนะแต่เขาตอบไม่มีพี่เอางี้สรุปเลยนะผมว่าตอนนี้เรามาช่วงท้ายแล้วตอนนี้มาช่วงท้ายผมตัดให้จะได้ว่าไม่เผาบ้านใครงั้นเถอะคราวนี้ก็คือว่าอยากให้เมกาจักสรุปหน่อยว่าสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ถ้าอยากแบบเป็นนักดนตรีแบ็กอัพอยากเติบโตในสายอาชีพนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างผมมองว่าคำว่าที่เราพูดกันตอนแรกว่าเราต้องพร้อมก่อนผมว่าอย่างน้อยคำว่าพร้อมเนี่ยคือเหมือนว่าถ้าเราจะเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีแบ็กอัพอะครับผมมองว่ามันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบเราควรอาจจะต้องแบบเก็บอินพุตคือฟังเพลงหลากหลายแบบมากขึ้นหน่อยเพื่อให้อย่างน้อยในแต่ละแบบเราสามารถทำงานได้แบบเรียกว่าสมมติถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือแต่ละแนวก็ให้มันอยู่เกินครึ่งไปสักหน่อยก็ดีกว่าแบบถนัดแนวเดียวอะไรแบบนี้ครับพี่โอเคเอสคุณจักครับคุณจักนี่เป็นคนที่รับมือกีตาร์แล้วผมมองว่าคุณจักรเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์เก่งด้วยนะอาจจะหลากหลายสไตล์ด้วยเป็นสายทอยก็ไม่ใช่โอเคก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยก็กีตาร์ทอยไงเล่นมีเอฟเฟคเยอะของเยอะโอเคครับได้ครับโอเคพี่โอเคก็สำหรับน้องๆที่สนใจแบบอยากจะเข้ามาทำงานแบ็กอัพก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่เมย์พูดอะครับก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแหละพี่ก็คือจะพูดในแนวทางแบบนั้นนะครับแต่ว่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอยู่ตลอดก็คงเป็นเรื่องของแบบการแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบสิ่งที่เราอยากทําอยากพัฒนามันเป็นแบบสิ่งที่เราแบบรักเราชอบอยู่แล้วอ่ะมันก็จะทําให้แบบเราไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างถ้าแบบบางคนอยากเป็นแบ็คอัพใช่มั้ยก็เป็นแบบที่พี่เมย์บอกแล้วเราก็ต้องแบบซ้อมทุกสิ่งอย่างให้มันพร้อมไว้อ่ะครับแล้วก็ณปัจจุบันน่ะคือถ้าอยากเป็นแบ็คอัพอ่ะผมก็ว่าดีแต่ว่าอยากให้เวทสักจะครึ่งนึงหรือว่าจะเสี้ยวนึงก็ได้ว่าเราควรจะมีสิ่งที่เราชอบเองจริงๆด้วยมากกว่าการที่คือแบ็คอัพมันคือการเล่นดนตรีให้คนอื่นนะพูดกันในมุมผมนะเหมือนเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แบบเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบเล่นแบบนี้อ่ะเราโคตรไม่ชอบเลย
แต่เราต้องไปทำงานเราก็จะหายใจโอเคเราไม่ชอบแต่เราเป็นมืออาชีพเว้ยเราต้องทำอันนั้นก็คือสิ่งที่ในอาชีพแบ็กอัพแต่ว่าที่ผมจะบอกคิดว่าณปัจจุบันเนี้ยเราควรจะหาสิ่งที่เราชอบด้วยนอกจากการที่เราเล่นให้คนอื่นอย่างเช่นหาอะไรที่มันเป็นของเราเองที่เราชอบที่เราทำแล้วมีความสุขด้วยครับเพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะมาเติมเต็มจิตวิญญาณได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราตั้งหน้าตั้งตาแบบแบ็กอัพอย่างเดียวถึงจุดนึงเราอาจจะรู้สึกแบบเราไม่มีอะไรที่เราชอบจริงๆครับแบบอย่างเช่นเออพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะทำอัลบั้มอย่างสมมติว่าพี่เมย์ทำอัลบั้มอย่างเงี้ยครับหรือว่าพี่เก่งก็เล่นแบ็กอัพด้วยกันพี่เก่งก็จะทำแบบที่พี่เก่งทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมีพาร์ทที่แบ็กอัพด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันควบคู่ไปได้มันก็น่าจะแบบทำให้ทุกอย่างมันสำหรับผมแล้วมันแบบมันครบเครื่องดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดแบบเราไปตั้งเป้าเล่นอย่างเดียวแล้วเกิดบางครั้งอ่ะจุดที่เราจะไปเล่นแบ็กอัพมันไปไม่ได้แล้วเราก็จะไม่มีอะไรให้เราได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับงานเราเองบ้างเลยอะไรประมาณนี้ครับในความคิดผมนะครับแล้วก็ทุกเรื่องอ่ะครับก็เอาให้พอดีบางครั้งแบบเราได้ไปออกกำลังกายไปรีแลกซ์ไปเที่ยวบ้างเนี่ยผมว่ามันก็มาสร้างเสริมทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีอ่ะเราอาจจะซ้อมน้อยลงแต่เรามีความสุขมากขึ้นเราอาจจะเล่นดีขึ้นก็ได้ในที่นี้เหมือนเขาว่าไม่ได้เล่นเรื่องของกายกรรมนะครับเรื่องของแบบฟีลลิ่งการเล่นอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแชร์แหละประมาณนี้ครับอ๋ออย่างพี่เป๋ก็ทำบ่อยเขาก็ไปนวดบ้างอะไรนะเขาจะนวดบ่อยกายภาพนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อสุขภาพที่มันนวดเพื่อสุขภาพแหละว่ามันนิ้วเนื้อไอ้มือกีตาร์มันจะเมื่อยไงเวลาสะพายกีตาร์ใช่ไหมเอ็นมันล็อกเอ็นมันล็อกเอ็นล็อกเอ็นไม่รู้เอ็นตรงไหนล็อกเอ็นตรงฝั่งที่เด็กชอบเอ็นล็อกกันบ่อยในพวกนี้ขอบคุณน้องเมย์มากนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้น้องเมย์ต้องจากผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะเชิญทั้งคู่มาร่วมโปรเจกต์กับช่องพี่ด้วยนะครับแต่เห็นช่องน้องทั้งสองคนนี่แม่งคนโคตรเยอะเลยสุดยอดจริงเก่งทั้งคู่เลยพี่ยินว่าสอนพี่ทำได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอกมาแจงพี่ก่อนต้องให้จักแนะนำนะพี่เออจักพี่มดต้องถอดเสื้อเล่นเป็นโนสักสองเพลงครับพี่ทางกับเมย์เดี๋ยวไหนก็พูดกันถึงเรื่องช่องแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากให้สองคนเนี่ยฝากช่องทางติดตามของตัวเองหน่อยเผื่อใครก็ชอบจะได้ไปติดตามกันไอชีมึงขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้อะก็ใน Facebook ก็จะมีเพจนะครับเมพัชราพงศ์ไม่ใช่ลุกขึ้นอะไรนะครับไอชีมันจะลุกขึ้นตกใจนึกว่าจะไม่มีคนทักแล้วก็กูดูอยู่ YouTube Channel ครับเมพัชราพงศ์เหมือนกันครับติดตามได้มันต้องเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวเยอะจักต่อฮะจักครับจักก็กันครับตาม YouTube ก็จะมี YouTube มีเพจครับก็จะเขียนแบบที่เขียนชื่ออยู่ข้างล่างครับจักณัฐพลครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับก็น้องๆนะครับใครที่เล่นดนตรีจะมืออาชีพหรือไม่มืออาชีพก็ตามพี่แนะนำมากๆว่าให้ไปดู2คนนี้นะครับเป็นตัวอย่างดนตรีที่ดีมากๆสำหรับคนที่อายุยังไม่เยอะแล้วแต่ว่างานเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็ความขยันของเขานะครับความที่เขาไม่เจ้าชู้ด้วยความที่เขาไม่ออกลูกมันเขาเป็นคนดีแหละใช่ไหมมันก็อันนั้นสำคัญมากครับอันนั้นสำคัญเห็นด้วยครับลูกนี้ได้นี่เป็นจบสวยงามจบสวยงามว่าแบบติดยอดจริงโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณจากคุณเมย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วเขาว่าไงสวัสดีครับวางได้เลยฮะเดี๋ยวผมเอาออกให้อ่ะเดี๋ยวในเพจเราอาจจะมีเปิดวาร์ปเรียกว่าเปิดวาร์ปเลยไม่เดี๋ยวตอนนี้แอดมินวายกำลังคั่มเคร่งในการพิมพ์ให้อ๋อโอเคนั่นแหละคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าแขกรับเชิญคนใหม่เนี่ยเราจะสลับ okay. สมาชิกกันนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะให้พี่เป็กกับ
พี่เก่งไปพักหน่อยโอเคเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่ตอนตีสองได้เลยมาคนเดียวกันท้อโอเคเจอกันครับเจอกันครับช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงจะมาโชว์ต่ออ๋อเพลงของคนแขกแล้วเพลงต่อไปใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปิดให้แขกรับเชิญคนต่อไปเนี่ยจะเป็นมือคีย์บอร์ดแน่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมือคีย์บอร์ดคนนี้นี่เรียกว่าเป็นมือคีย์บอร์ดแบบร้อยวงว่างั้นเถอะใช่ใช่เขาโด่งพูดแค่ร้อยวงก็พอร้อยวงพอร้อยวงพอเขาโด่งดังมากแถวประเทศแบบได้พัฒนาไปฟังเพลงเขาก่อนไปฟังเพลงเขาก่อนไปฟังเพลงเขาก่อนฟังเพลงเขาก่อนคนที่กอดเธอไว้แค่เวลาที่เธออ่อนไหวฉันนั้นทำได้เท่านี้แค่เป็นคนที่คอยใกล้ชิดแต่ไม่มีสิทธิ์คิดการกว่านี้แค่รักกันไปเพียงชั่วคราวคอยพูดคุยเป็นเพื่อนแก้เหงากอดเบาเมื่อตอนเธอหนาวแค่นั้นที่เราทำได้หากต้องการจบลงวันใดฉันก็พร้อมและยอมเข้าใจก็ที่ฉันและเธอก็รู้ดีอาจจบปีแล้วเรื่องราวของเราในวันนั้นและวันนี้เธอก็มีคนนั้นเท่าไรสุดท้ายก็ยังรักเธอผ่านไม่นานจนเป็นความหลังแต่ไม่มีสักวันที่ฉันไม่คิดถึงเธอสักครั้งอาจเป็นความผูกพันวันนั้นที่เราเคยใกล้ชิดกันทำให้ฉันฝังใจอย่างนี้จบปีแล้วเรื่องราวของเราในวันนั้นและวันนี้เธอก็มีคนนั้นมาแทนที่กันอมกอดรอยยิ้มที่มีให้ฉันในวันนี้คงเป็นเขาเพิ่งรู้ว่าฉันไม่เคยลืมเธอได้เลยฉันผิดปีแล้วผิดกฎของเราเว้นเอาไว้สถานะของหัวใจเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการจะได้ยินเสียงป่ะอ้าวรีโมทไหนเนี่ยรีโมทรีโมทสวัสดีครับ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 และมิสเตอร์คาเมลว้าวมิสเตอร์คาเมลโทรอีพายเมื่อกี้จะเปิดเพลงป๊อกเต็มแต่ว่าพอแอดเพลงพีทมาเนี่ยเหมือนเดี๋ยวก่อนบุญไม่เท่ากันนะเพลงป๊อกกลับไปเลย
ดีแล้วไอ้ชิคทำไมชิคมึงไปใส่อย่างเงี้ยเปิดเพลงป๊อปขาดๆแล้วเพลงไอ้พีทมานิดเดียววะก็ไม่อ๋อไม่เพลงเค้ากำลังเห็นมั้ยเนี่ยๆๆเนี่ยๆเพลงเค้าปล่อยเที่ยงคืนนี้เนี่ยนะอุ๊ยอ๋อคุณเดินน่ะใช่เออโอเคนะครับคนก็อยู่ในสภาพชุดนอนกันนะครับเป็นเวลาที่เราครับคือจริงๆคือหลับแล้วนะเวลาเนี้ยใช่มั้ยคือนอนแล้วนะติดแอมกันมาแล้วนะครับเพลงเค้าปล่อยเที่ยงคืนไม่ได้ชุดนอนนะครับชุดอะไรครับคอสเพลย์เหรอครับคุณป๊อกครับทำไมไฟเรามันส้มสุดคุณป๊อกทำไมส้มสุดป๊อกเฮ้ยผมนักบาสครับผมคุณหนึ่งหยุดคุณเล่นบาสตอนสามทุ่มเหรอครับถ้าแจ๊สนะฮะมันไม่ค่อยเปลี่ยนชุดใส่ชุดเนี้ยโอ้คือแม่งมีอยู่ชุดเดียวใช่โอ้ผมฟังคุณไม่รู้นักบาสที่ตัวสูงกระตุยเลยครับผมมีคนทักเข้ามานะครับสุดแต่ใจท่านหลอนโหดูชื่อซะก่อนไม่ธรรมดาเป็นแฟนคลับคุณพี่เหรอครับอ่านชื่อแล้วงงไปเลยทีเดียวเอาคนกลางล่างออกไปได้ไหมได้ครับกลางล่างแขกรับเชิญฝากกันชิฝากกันชิดีลีทออกไปด้วยก็เดี๋ยวจะเกิดเม็ดดึงก็คือว่ามันไม่ใช่หลอกก็คือว่างๆก็มาไลฟ์ไปเล่นๆนะชวนคุยกันว่าเราทำอะไรกันบ้างช่วงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คงคิดว่าเจอโควิดกันไปสัก 3-4 ละลอกเนี่ยเราคงต้องหาอะไรทำกันช่วงนี้พอสมควรใช่คนมาไปแข่งบาสเหรอครับในคุณป๊อกช่วยดอกบาสโชว์หน่อยครับผมเนี่ย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 เออว่าเราอ่ะเอ้าผมก็พูดถึงกีฬาไงคุณแต่ผมจะเอาสาระแต่อะไรนี่ไหมครับให้ม็อกสัมภาษณ์อ่ะม็อกอ่ะม็อกคุยดิดีงามครับผมตอนนี้ผมมีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตมากเลยครับผมไม่แล้วคือประเด็นคืออะไรถามว่าคาเมลหาแล้วคุยเรื่องอะไรไปเรื่อยๆฮะยังไม่ต้องยังไงครับไม่รู้เลยผมอยากรู้ว่าคาเมลนี่มาจากชื่ออะไรคาเมลโทรหนีเลยคาเมลโทรยังไงเฮ้ยรู้จักคาเมลโทรไหมคาเมลโทรคืออะไรอ่ะกีบอูดขอโทษใจเย็นแล้วเจ้าตัวมันหนีไปแล้วด้วยนะเออช่างมันเถอะไปหาเน็ตเติมตังค์มั้ยเนี่ยเออเนี่ยแต่มันดูกระตุกกระตุกนะตอนนี้มันกระตุกกระตุกป่ะใช่อืมไม่เป็นไรเนี่ยงั้นเราเข้าเรื่องกันก่อนคือจริงๆวันนี้เนี่ยท็อปิกของเราอ่ะมันคือโถชีวิตแบ็คอัพแต่ว่าที่เชิญพีทมาด้วยเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้มุมมองของศิลปินด้วยว่าเวลาทำงานร่วมกับแบ็กอัพอะไรเงี้ยจริงๆอย่างศิลปินอ่ะเขามองหาแบ็กอัพยังไงอะไรประมาณนี้ป๊อกอะไรจริงอ่ะครับไปไหนอ่ะหาแบ็กอัพยังไงเหรอจริงๆแล้วเราไม่ได้มีที่ไม่ได้มีแบบเหมือนแบบมาตรฐานว่าแบบเราต้องการแบบไหนคือเราข้อแรกเลยพี่รู้สึกว่าพี่ค่อนข้างเลือกจากแบบเทสฟังเพลงเนาะใกล้ๆกันหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเล่นคือมีความเชื่อเสมอว่าถ้าไม่เก่งมันก็แบบพัฒนาได้เออเออเฮ้ยจริงๆเราไม่รู้สึกแบบเก่งที่สุดต้องการเก่งที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆพีทเรียนแก๊สอุปกรณ์ป่ะไม่เรียนเชิงพณิชย์อ๋อเชิงพณิชย์เดี๋ยวแล้วมันคืออะไรมันคือร้องเพลงมันคืออะไรมันคือร้องเพลงมันคือของพีทจะเป็นเหมือนโปรดิวซ์อะมากกว่าอะไรเงี้ยฮะเป็นเหมือนเรื่องธุรกิจดนตรีว่าแบบเหมือนไม่เชิงธุรกิจแบบลึกนะคือตอนนั้นมันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็ดอะคือทำนู่นทำนี่ตัวจบก็แบบอะไรก็ไม่รู้นะเวลานั้นนะฮะมันเหมือนแบบว่าตอนนั้นนะเวลานั้นมันเป็นเหมือนตัวจบเราก็ให้ทำไปแบบซาวด์สเคปเราก็ถามว่าให้จบไปกูทำอีเวนต์หรอให้กูทำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไม่มีแพทที่แบบเคลียร์เอาแล้วตอนที่จบทำซาวสเคปอะทำซาวสเคปอาชิบหายจริงเหรอเอองงไหมเออแล้วคือนั่งทำเสร็จแล้วก็ต้องทำโปรเจกต์ว่าทำสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาว่าโอเคเราจะทำอะไรแล้วเราก็แรกพี่เสนอโปรเจกต์ไปแบบว่าพี่จะทำแบบว่าเหมือนเป็นเสียงคือแบบอะไรก็ได้เกี่ยวกับเสียงใช่ไหมแล้วก็กะทำว่าโอเคแบบเป็นคนจิตใจดีเนาะเออบอกตัวเองแล้วก็อยากจะทำเหมือนแบบโอเคเป็นแบบว่าเหมือนทางเดินที่แบบสำหรับแบบคนตาบอดหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องใช้ได้ยินรับการได้ยินอย่างเดียวอะไรเงี้ยโอ้ใจบุญดีดีดีอาจารย์คนควบคุมเราเอ่ยชื่อได้ไหมได้ได้ได้ใ
ถ้าพูดดูดีก็โอเคอะโอ้มันไม่มีดิวดีหรอกคนเนี้ยงั้นก็เว้นเว้นเป็นตัวย่อตัวย่อไว้อาจารย์แท่นหนึ่งก็เลยบอกว่ามึงเรียนสังคมสงเคราะห์เหรอมันก็แบบจริงเหรอจริงป่ะมาอีควายก็คือทำงานดีๆเพื่อสังคมมันเป็นแก่เลยล่ะใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโมโหขึ้นทำไมอะเราพี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนึกว่าพีแต่เรียนเอกวอยซ์จริงจังโนน้องเขาเอาเมเจอร์ก็ไม่เข้าเอ้าไม่ชอบไม่ชอบเรียนแสดงว่ากำลังจะชงเลยว่าไม่ชอบอาจารย์หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยอ๋อจะมีตีอ่ะคนนึงแน่ตีบ้างแสดงว่าการที่มันเป็นนักร้องของพีทนี่ไม่ได้มันมาไงอ่ะคือจริงๆอ่ะพี่อยากเป็นนักร้องตลอดเนาะตั้งความตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ร้องเพลงตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นมันเป็นการที่เข้าไปเรียนดนตรีอย่างนี้ดีกว่าการเข้าไปเรียนดนตรีมันเป็นการความรู้สึกว่าแบบเราเห็นเนื่องจากเพื่อนอ่ะตอนแรกเพื่อนอีกคนนึงจะเข้าไปเรียนที่นี่แล้วเราก็แอบไปเห็นในห้องแนวว่าเฮ้ยมีคณะดนตรีด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เลยสมัครไปโดยที่เราก็แบบไปเรียนตอนนั้นพี่แข่งเดอะสไตล์อยู่แล้วพี่ก็เลยแบบไปสมัครไปปุ๊บเราก็แบบเหมือนตอนนั้นอะระหว่างแข่งเราก็ต้องขอเขาออกมาเพื่อไปเรียนทฤษฎีเพื่อไปสอบอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเริ่มมาจากความรู้สึกที่แบบอยากเขียนเพลงเองอะเพราะมันไม่มีคนเขียนให้อะไรเงี้ยอ๋อฟิลนั้นโอ้นั่นก็เลยเป็นที่มาว่ามาเจอกับคุณคนช่องซ้ายล่างเลยนะครับที่มานี่คือเจอตอนนั้นเนี่ยตอนแรกต้องบอกเลยว่าเจอที่รูทซึ่งอีพอยเนี่ยอีพอยเขาก็มีประวัติด้วยคุณเรียกช่องมอดีๆสิทำเป็นสัมปนานำหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะคือตอนแรกอ่ะต้องไปออดิชั่นที่รูทด้วยกันและอีห่าเนี่ยเขาเบี้ยวด้านเนี้ยข้างบนโชว์หน้าเนี่ยพลอยเขาเบี้ยวเขาเบี้ยวเราแล้วก็แบบอ่ะมึงกูไม่ฟังไปอดีตมันข้ามเป็นผ่านไปแล้วพลอยจบเอ็นเกมคุณพลอยเป็นแก้ววะณวันนั้นคุณพลอยติดธุระอะไรด่วนครับติดธุระอยู่ต่างจังหวัดนั่งอยู่ต่างจังหวัดก็มานั่งอยู่ต่างจังหวัดนั่งมาไม่ทันแล้วแบบโทรมาแบบมาไม่ถูกจำไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะคือต้องบอกเลยเมื่อก่อนคือพอตอนแข่งเนี่ยสตาร์ปุ๊บชอปพี่ก็โดนแบบเหมือนลากไปเล่นร้านอาหารก่อนทานร้านอาหารที่แบบตรงอะไรนะอีสะพานสังฮีอะทาราทาราลิเวอร์บาร์ทาราอะไรวะทาราไม่ใช่แล้วตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยขนาดนี้ตอนแรกก็แบบอุ้ยดีใจนะแบบอุ้ยได้ร้องกลางคืนด้วยว่ะเงี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าแต่ตอนนั้นอะคือเขาร้องอยู่4ชั่วโมงอะ600บาทร้องไปใกล้4ชั่วโมงร้องคนเดียวอ่ะจะแตกคนเดียวร้องคนเดียวอ่ะคนเดียว4ชั่วโมงไม่แต่ว่าลิเวอร์บาร์มันยังโอเคตรงนี้ว่าเพลงมันจะเบาๆใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเพลงโหดมากใช่ไหมแต่4ชั่วโมงอะโมดโอเคประเด็นคือ4ชั่วโมงไม่ใช่ลิเวอร์บาร์ไม่ใช่ลิเวอร์บาร์ใช่ไหมอีกร้านใช่ไหมทาราอีกอันนึงทาราอ๋อก็เพลงก็อารมณ์เพลงประมาณเพลงอารมณ์เดียวกันเลตเซว่าเพลงอารมณ์เดียวกันร้านอาหารใช่อู้แล้วตอนนั้นคือแบบโอ้ยแบบก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเลิศแล้วนะปุ๊บอ่ะเขาก็เลยย้ายพาไปร้องอีกร้านอันนั้นไปร้องที่ตรงศูนย์ศิริกิติ์อ่ะเลตโคาเฟ่เลตโคาเฟ่อะไรตรงนั้นนะที่มันอยู่ในศูนย์ศิริกิติ์อ่ะแล้วแบบอันนั้นเขาก็อุ้ยชั่วโมงหนึ่งได้800อุ้ยเขาให้เลทดีให้เลทดีโอ้โหนี่เบื่อใจมากไม่800แล้วก็โอเคแล้วนะตอนนั้นแล้วสักพักเราแต่ตอนนั้นเราเหมือนแบบเพื่อนเราก็ทักว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้เราร้องแบบกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนมันขาดเสน่ห์เพราะเหมือนมันร้องไปเรื่อยอ่ะร้องแล้วคนไม่ได้ตั้งใจฟังมากเอาจริงใช่ป่ะใช่มันเหมือนมันไม่ได้เรารู้สึกว่าเหมือนเราทําตอนนั้นคือเวลาเราร้องเพลงเราก็จะร้องไปสักแต่ร้องเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบเราต้องรู้สึกกับเพลงแล้วคือเพื่อนบอกว่ามันไม่เหมือนแบบมันขาดไอ้ความเป็นแบบศิลปินอะไรที่แบบมันแฟกเตอร์ที่มันควรจะมีอะไรเงี้ยคืออิโมชันมันไม่มีเลยมันคือจัสร้องไปแล้วเพื่อนก็เลยทักว่าแบบเฮ้ยมันคาเสน่ห์ก็เลยเริ่มไม่อยากร้องกลางคืนจนกระทั่งพี่เค้กทำเป็ดใช่ป่ะเค้กใช่พี่เค้กบอกทำเป็ด
ออดิชั่นที่รูทตอนนั้นด้วยความไม่อยากร้องก็เลยแกล้งเรียกไปแบบเบอร์เบอร์เบอร์แล้วตอนนั้นจำได้เลยดัดผมหยิกหยองมาเลยดัดมาแบบจะทำผมแบบว่าเก๋ๆอัฟโรอย่างเงี้ยกลายเป็นหมูปากกางงมากแล้วออดิชั่นแล้วคอนเซ็ปต์ร้านคืออะไรหล่อเรียกสาวกูหล่อมากหนึ่งแล้วแบบว่าผมหยิกหน้ายังไม่โมเลยหน้าเก่าแล้วก็แบบตายแล้วไปปุ๊บเฮ้ยแล้วร้องร้องคือไม่พูดเลยเลยนะเพราะพูดไม่เป็นอ่ะเข้าใจปะเพราะตอนร้องเป็นใบเหรอไม่ได้พูดเลยเลยครั้งแรกที่ไปเล่นอ่ะเป็นใบคือแบบร้องแล้วก็เพลงต่อไปเพลงต่อไปเนี่ยพูดได้แค่นี้ว่าเพลงต่อไปอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ได้แบบเหมือนแบบปลดล็อกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะพอเขาบอกเขากล้าจ้างเราเลทนะแล้วก็เอาวะก็ไปไปร้องไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วมันไปแล้วก็เจอนั่นเป็นการแมตช์แรกที่เจอกับป๊อปนี่มีแฟนคลับด้วยครับคุณพีทเออตั้งแต่ปี1048ป่ะโอ้โห15ปีที่แล้วอ่ะปีอะไรอ่ะ48ตอนปี1แถวๆนั้น2005เออ2005แสดงว่าพีทเนี่ย2005ไม่ได้เรียนร้องเพลงมาโดยตรงแล้วก็เริ่มไปการร้องเลยร้องกลางคืนมาก่อนซึ่งก็ร้องร้านอาหารนี่แหละราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากแล้วยังไงมันมาเป็นศิลป์อ๋อเพราะไปเดอะสตาร์นะใช่ป่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นคือเราช่วงนั้นและตอนนั้นช่วงนั้นน่ะมันมีงานเยอะเข้ามาเยอะมากนะแล้วเจอสึนามิโอ้ยุคนั้นเลยโอ้ใช่แล้วงานแคนหมดเลยแคนทั้งหมดเออกูโกรธจนถึงทุกวันนี้ทำไมอาฆาตเหรอเราอาฆาตหนึ่งเนี่ยแคนเซิลงานหมดแล้วก็โอเคอ่าก็แบบตอนแรกคือเขาก็จะมีเหมือนแบบสัญญาแกมมี่เนาะเขาก็จะมีออฟเฟอร์แล้วเราตอนแรกเราก่อนพี่ยังไม่เซ็นแกมมี่ด้วยตอนนั้นเหมือนพี่ก็ว่าแบบใช้วิธีพอประกวดเสร็จปุ๊บแข่งเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็ไปคุยกับค่ายอื่นที่คิดว่ามี potential ที่ว่าเขาจะไม่ดองเราอ่ะเออเราก็ไปดิวไปคุยเลยหาคอนเนคชั่นไปคุยเสร็จปุ๊บเขาโอเคละปุ๊บอีแกมมี่เรียกเขาไปคุยอีกรอบและออฟเฟอร์มาโง่กูนะโง่เชื่อเซ็นยอมเซ็นกับแกมมี่อ่ะบอกแล้วก็ต้องเทค่ายนั้นที่เขาพร้อมทำให้เราอ่ะทิ้งไปเลยโกรธกูจนไม่รู้ป่านนี้จับแท่งกูไปถึงไหนละก็เลยต้องแคนไปแล้วก็เลยยังอยู่นั้นแล้วตอนนั้นคือมันก็มีเหมือนงานมันก็แบบมันไม่มีเพราะมันแคนเซิลเพราะตัดนั่นนอนแล้วเจ้าช่วงนั้นพอกระแสมันก็เริ่มไปหมดแล้วก็ร้องกลางคืนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มจากการแบบเหมือนร้องแบบไม่จังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะพูดไม่เป็นต้องให้แบบคูโร่พูดคูโร่คือมือเบสที่วงมือเบสอ๋อคูโร่คือมือเบสวงเบสไปเลยใช่คือมือเบสวงเบสนะใช่เขาจะคอยแบบส่งให้เล่นอยู่ที่ท่านด้วยอ่ะที่รู้ด้วยอ่ะตอนนั้นวงที่เล่นอยู่กับพีทที่รู้คือวงของเบนชลาทิศเลยอ้าวเหรอใช่คือทั้งวงเลยทุกคนแล้วก็มีเครื่องเป่าอีก3คนเข้ามาก็คือมีมึงด้วยใช่ๆๆโอเคโอเควงบุกแล้วคุณป๊อกล่ะครับคือไปเจอกับคุณพีทตอนนั้นแหละไปเล่นรูทหรือเปล่าใช่คือเจอที่แรกกับที่นั่นน่ะแหละเจอที่รู้ก่อนเลยพร้อมพลอยเนี่ยแหละด้วยกันจำได้ที่ห้องซ้อมก่อนคุณพลอยไม่ต้องซ้อมเลยจะห้องซ้อมแต่ไม่ต้องห้องซ้อมแต่เดียวแต่เจอห้องซ้อมหมดนะแต่เวลาตอนไปออมไม่เจอพลอยแล้วใช่ไหมว่าจำไม่ได้แล้วไม่ไปอีพลอยมันเบี้ยวกับวันนั้นเออคือเจอแค่ห้องซ้อมแบบครั้งเดียวจริงๆและอีกทีก็คือหลายปีผ่านมาเลยเจือเลยพลอยเบี้ยวเนี่ยเพราะแบบชิบหายแล้วไม่มีเพื่อนด้วยกูไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบกูจะพูดเล่นกับใครล่ะเออก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแต่แซงว่าพีทบอกกับตัวเองว่าตัวเองอ่ะพูดไม่เก่งในเทมไม่เก่งบนเวทีแต่ว่าอยู่ดีกลายเป็นแบบเป็นเซียนขึ้นมาเลยเนี่ยไม่คือมันเริ่มจากนี้เลยคือพีทอ่ะพอเหมือนแบบอ่ะตอนแรกพีทเล่นอยู่วันเดียวเอ้ยวันนี้แล้วเขาเหมือนต้องไปแทนตอนนั้นเหมือนพี่เปิดวันเดียวก่อนมันพูดแล้วต้องไปแทนป๊อปแคลอรี่พี่ป๊อปแคลอรี่ซึ่งสมัยนั้นที่ร้านมีหลายเบอร์มากวันจันทร์กับวันพฤหัสจันทร์กับพฤหัสหรือไงนั่นแหละซัมฮาวแล้วต้องไปเล่นกับพี่แม็กมือคีย์บอร์ดพี่แม็กคือมือเปียโนมือเปียโน
แม็กเสียไปแล้วไปเล่นกับพี่แม็กเสร็จปุ๊บแล้วจังหวะนั้นน่ะเหมือนพี่แม็กอ่ะเค้าชอบแซวเพศสภาพอ๋อโอเคแล้วเราก็คิดในใจแบบเหมือนเราเคยฝันไว้ว่าอย่างนึงว่าเฮ้ยกูอยากลองเป็นตัวเองแล้วแบบอยู่บนเวทีแล้วแบบเหมือนสนุกสนานได้แบบโดยที่แบบไม่ต้องแฮปเพิ่มสมัยก่อนมันทําไม่ได้เนาะคนมันไม่รับอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็อยากลองอะไรเงี้ยอยากลองทําอะไรแบบนี้ดูใช่มั้ยพอเราทําเราก็ลองเหมือนเค้าก็แซวแล้วเราแค่คิดได้แค่คิดนะแต่วันนึงเค้าก็แซวเราจนเราก็แบบเหมือนไปปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็คือไปแกล้งต้องบอกว่าคือตอนนั้นอ่ะยังแมนอยู่พูดง่ายๆตอนร้องเนี่ยคือพอมันไม่ได้รออยู่พอมันไม่รู้จะพูดอะไรแบบเหมือนเราก็ไม่รู้เราก็หาเวไม่เจอพอเราค่อนข้างเป็นอินซอร์สคอมิกเนาะคือก็แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้มึงจบมิสซิสซิปปีไม่เห็นควายมันจบมิสซิสซิปปีเอาอยู่ท่าเนี่ยดูเสื้อของเด็กอยู่ท่าใจเย็นขึ้นไม่คือเราเหมือนพอมันแบบเหมือนไปปลดล็อกปุ๊บเราก็เลยเหมือนเริ่มอินซอลคอมิกคือแบบแล้วก็โชว์แบบจิกกัดพูดเฉดด่าอะไรคือไม่ได้โชว์ก็คือเป็นตัวตนนั่นแหละคือเบสออนคอมเมดี้เนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันคือการแสดงทุกอย่างเลยเพราะลงมาเราก็ไม่ค่อยคุยกับใครไม่อ่ะไม่น้อยมากถ้าจะคุยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็โอเคพอเหมือนมันปลดล็อกปุ๊บมันก็เอาไอ้ตัวล็อกเนี้ยมันเล่นกับวงอโกโก้ด้วยวงเบนด้วยอ๋อก็คือมาคือตอนนั้นชื่ออโกโก้แบนใช่แล้วมันมาพีคของพีคเลยคือวันนั้นมีคอนเสิร์ตบอดี้แสลมปะโอ้โหจำไม่ได้แล้วไหมเหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตบอดี้แสลมตอนนั้นมาลงที่ลานช่วงแรกๆระบ้าบิลลี่ไปแถวนั้นแล้วคนแม่งคือแบบเต็มร้านเต็มแล้วมันเป็นคลิปที่มันมีคลิปโชว์เชลิดเดอร์อันนั้นน่ะคือคืนที่เรียกว่าจะใช้คำว่าแจ้งเกิดก็ได้อะในการที่แบบเหมือนหลังจากวันนั้นเราก็เล่นได้เล่น7วันคือวันน่ะเพิ่มมาเรื่อยๆคือตั้งแต่ที่พีทอ่ะก่อนที่จะมีคลิปบอยเอคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคืออยู่วันนึงก็เดินมาหาแล้วบอกเดี๋ยวดูนะวันเนี้ยคนจะเยอะแล้วคือก่อนหน้านี้ที่เล่นกับพีทมาเนี่ยมันมีประมาณ 3-4 โต๊ะ 3-4 โต๊ะแบบมาหลายเดือนแล้วอ่ะแล้วอยู่เพื่อนจะเป็นไม่ได้ไงว่าเพื่อนไม่มีโต๊ะก็มีเออใช่บางวันไม่มีคนเลยมีแต่โต๊ะแล้วก็แรกก็แบบมันจะเป็นไม่ได้ไงว่าเพื่อนแต่คือวันนั้นอ่ะที่เล่นอ่ะตอนเริ่มอ่ะเป็นอย่างนั้น 2-3 โต๊ะหรือไม่มีคนเลยเนี่ยแต่ตอนลงอ่ะคือสภาพร้านเหมือนวันศุกร์คือคนแน่นทั้งโซนเล่นสดซึ่งแบบนั่งงงแล้วแบบมันทำได้ยังไงวะแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่เล่นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเป็นกี่ปีไม่รู้ก็คือหลังจากแกนโอเพนนิ่งวันนั้นอ่ะเขาก็ติดมี FC เลยป่ะครับคือมันกลายเป็นว่ามันปากต่อปากมันปากต่ออะไรอย่างนั้นอ่ะโชว์ตลกคือเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนแรกที่โชว์แบบนี้เนาะมันก็คือการโชว์แบบพี่ก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้ก็ต้องเคยไปทางแบบเหมือนโชว์แบบพี่คิมโชว์สมัยก่อนเนาะหรือแบบโจโจโดมิเนนพี่มัมลาคอนิกเขาก็โชว์แบบนี้ย้อนไปกลับไปเมื่อแบบ30ปีกว่า30 40ปีที่แล้วเขาก็โชว์แบบนี้เออเราก็คือถามว่าเราใหม่มั้ยแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นจุดขายของเราคือเพลงที่เราเล่นน่ะที่อื่นไม่เล่นอ๋อร้องเพลงคือเราเลือกเพลงคริสติน่ามาเล่นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาก็จะเล่นแบบว่าจักวันฉันจะดีพอโปเตโต้หรือเพลงล็อกอะไรแต่เราเล่นเพลงกระเทยอ่ะใช่ปะโอเคโอเคคือแม่งมันดิบไปเลยเราเล่นเพลงแบบเพลงกระเทยลิสกระเทยลิสคือมันเป็นสิ่งที่เราฟังเราก็จะเล่นแต่เพลงแบบนี้จนตอนหลังเราไปร้านอื่นเนี่ยเพราะเราที่ผ่านมาเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยพี่ไปเที่ยวอ่ะพี่ไม่เคยเจอร้านไหนเล่นคริสติน่าไม่มีแต่ว่าพี่คือร้องคีย์ผู้ชายถูกไหมใช่ทุกเพลงเปลี่ยนคีย์หมดเพลงผู้ชายก็เปลี่ยนคีย์ใหม่นะมันก็เป็นสีสันใหม่นะมันก็ไม่เหมือนพี่มาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือเราเล่นไม่เหมือนแผ่นด้วยพี่ว่าแบบไม่เหมือนแผ่นซะทีเดียวอะเราจะเก็บบางอย่างที่มันดีไว้เออจริงๆคืออาจริงๆคือมันเล่นไม่เต็มหรอกเพราะว่าไม่ได้ data คือเมื่อกี้บอกเล่นไม่ได้ใช่เนี่ยเนี่ยทำไมมาทางนี้อีกแล้วเนี่ยมือคีย์บอร์ดมันใส่อ๋อกับผมได้เรามาแทนเขาอีกทีนึงเฮ้ยแสดงว่า
เอาแล้วอย่างนี้พี่ตอนที่แบบยังไม่ได้แบบแกรนด์โอเพนนิ่งอ่ะยังที่ยังแอคแมนอยู่เนี่ยมีสาวๆมาเข้ามาติดไหมมันมีแต่โต๊ะอ่ะเอาเหรอคือตอนนั้นไม่มีคนน้อยมันเถอะมันก็เลยมันไม่มีคนเลยคือร้องให้เด็กเสิร์ฟฟังใช่ปะอ๋อเหรอร้องให้เด็กเสิร์ฟฟังนะครับระดับพีทแล้วก็แล้วแต่ตอนนั้นเราก็แบบเราก็ไม่ได้คิดเลยเราก็แบบก็แบบเฮ้ยทอเหมือนเขาก็คือเขาเกือบแล้วเอาเราออกแล้วว่าตอนแรกเออเพราะมันไม่มีคนอ่ะเพราะมันคนไม่ดูอ่ะเราก็ค่อยยึดวันคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆจนเราได้ครบเลยแพ้ก็จับแพ้นะจับเราก็เลยเอาแบบนิวจิ๋วมาช่วยอะไรเงี้ยโอเคอ๋อวันที่มีจิ๋วมาช่วยเนี่ยคืนบอดี้สแลมนั่นแหละจิ๋วมาครั้งแรกใช่เหรอคือวันที่ลิสเซ่นเหรอใช่ลิสเซ่นครั้งแรกคืนบอดี้สแลมมาร้องลิสเซ่นคืออันเนี้ยอยากจะเผามากเลยว่าการที่จิ๋วมาร้องรู้ได้เนี่ยมาจากความที่ไอพีมันอยากร้องเพลงลิสเซ่นนะคือสั่งวงแกะเรียบร้อยเลยแล้วมาในห้องซ้อมกันแบบซ้อมกันดิบดีเสร็จมาถึงร้องไม่ได้อะไรแล้วแขกกันมาแล้วแล้วแบบทำไงดีอ่ะกูร้องไม่ได้เฮ้ยกูมีตัวช่วยออกจากนอกห้องซ้อมไปแป๊บนึงโทรหาใครก็ไม่รู้แล้วกลับเข้ามาคืนนี้ได้รอดละอะไรวะแล้วไปถึงที่ร้านก็เนี่ยเป็นจิ๋วมาร้องเพลงนั้นแทนก็แบบโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพีคกับจิ๋วยาวเลยแล้วก็นิวเข้ามาตอนแล้วนิวเข้ามาเสิร์ฟเสาแล้วนิวก็ไปร้องแต่นิวอยู่อีกวงนึงก่อนตอนแรกที่นิวจิ๋วร้องสลับกันนะเขาไม่ได้เอาคู่กันนะคือเราจับแยกนะมีแค่วันเสาร์วันเดียวที่เป็นนิวจิ๋วคู่ใช่ที่จะมาร้องกับพีทแล้วจะสลับเป็นสองวันเดียวโอเควันนี้นิววันไหนจิ๋วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแย่งนิวไปร้องของรอบดึกแทนพี่แป๊กพี่แป๊กมาถึงคลิปเล่นแหละผมรู้เออเล่นอะไรคุยอะไรกับผมไม่อยากคุยด้วยฮะอะไรยังไงแล้วมึงมาทำเหี้ยอะไรล่ะเอาเหรอรบกวนพี่แชมป์กับพี่แป๊กมีไลน์กันนะผมว่าไปคุยกันในทางไลน์ก็ได้นะครับสองคนนี้ผมว่าเอาแชมป์ไม่ต้องมาในไลน์ก็ได้ฮะลองมาแน่นอนให้แชมป์คุยให้พี่แอมคุยแอดมินรบกวนบล็อกคนชื่อชินภัทรของอัมพรกับน็อปแนปเคอดีพัทด้วยนะฮะผมแค่ไม่ได้เอาคอมเมนต์ขึ้นนะฮะแต่ว่าผมอยากบอกคุณบล็อกว่าจริงๆบ้านคุณกำลังไฟไหม้อยู่ตอนนี้ในคอมเมนต์นะฮะอยากให้ผมเอาขึ้นไหมไม่ต้องครับแต่บล็อกพวกนั้นแทนได้ไหมบล็อกคนพวกนั้นไปออกไปหมดเลยอ่ะได้ไหมครับผมบล็อกไม่ได้ฮะเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะฮะบ้านะคุณเป็นแอดมินเลยแต่คุณจะคุยอะไรกับผมคุณมดต่อครับต่อคุยเรื่องคุยครับสวัสดีครับพี่แอมครับสวัสดีครับโอ้ก็เห็นวงก็เห็นอยู่อ่ะเอ๊ยยังไงมันต้องเป็นเกสคุยไม่ใช่เหรอนี่เราเป็นโฮสต์นะเนี่ยเราต้องคอยเสียมคอยแกมผมยังไม่รู้เลยครับวันนี้ผมจะต้องมาคุยอะไรกับพวกคุณนะครับผมอ๋อหัวข้อมันคือแบบว่าไม่กูถือให้มึงถามไงไอ้เหี้ยกูถามแล้วไงไอ้ตัวข้างบนกูเนี่ยเนี่ยถามมันสิบล็อกไอ้ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยม็อกจัดการผมอยากรู้ว่าแฟนคนแรกของโอ้โหวีระวงด้วยเนี่ยไงเห็นไหมว่าแล้วเห็นร่างแต่อ้าปากก็เนี่ยรู้เลยไม่น่าจะมีเรื่องดีอ่ะจริงคือเพลงผิดกฎไม่ป๊อกเนี่ยมันเริ่มเล่นแบ็กอัพเล่นแบ็กอัพเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นยังไงนะงั้นต้องถามว่าผู้หญิงหลังหลังเวทีเจอกี่คนนี่ไงเห็นไหมพาเข้าเรื่องตลอดมีสาระเอาจริงไลฟ์เนี่ยเอามาพ่อคุยให้มอคุยอันนั้นไงครับพี่ระวงเคยเห็นวิธีการทำงานเขาแบบว่าเขาจะแบบต่อเพลงกับพีกับเนี่ยเขาจะหันมาต่อเพลงกันปุ๊บปั๊บมันมากสคริปต์โอ้โหมันมากมีวิธีการคือจริงเมื่อก่อนแรกเราไม่มีสคริปต์เลยนะไม่มีคือตอนนั้นพีที่ช่วงพีกอะแค่รู้สึกว่าคืออันนี้มองกลับมาตอน15ปีผ่านไปแล้วนะคือตอนนั้นอ่ะมันน่าดูจริงอันนี้ไม่ได้ยอกันเองหรือยอตัววงหรือที่มีส่วนร่วมนะเพราะรู้สึกว่าคนมันอยากยืนดูแน่ๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบนเวทีมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแม้แต่ไอตัวที่อยู่บนเวทีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เพราะมันมาแต่ละวันมันเดาอะไรมันไม่ได้เลยพีทอ่ะวันนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้วันนี้มันจะทำอะไรที่แบบที่วงรอดูทุกอย่างมันสดหมดอ่ะผมคอนเฟิร์มนะผมคอนเฟิร์มว่าผมเคยไปดูคุณเคยมาดูด้วยเหรอใช่แล้วอยู่ๆก็แบบว่าพีทบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกตอนนั้นจำไม่ได้ว่านิวหรือจิ๋วก็บอกเฮ้ยร้องไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนชุด
ใช่แล้วมันก็ถามข้างหลังซึ่งไม่มีใครรู้มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรออกมาสุขสาวที่มีแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ร้องจนจบเพลงเว้ยร้องจบเพลงพีทเปลี่ยนชุดออกมาแล้วนึกว่าพีทจะร้องต่อพีทบอกกูว่ารองเท้าเนี่ยแม่งไม่ใช่เดี๋ยวกูไปเปลี่ยนก่อนมึงร้องไปอีกใช่ใช่วะอย่างงี้ด้วยเลอะเทอะที่สุดแล้วอ่ะแล้วออกมานึกว่าจะร้องเปล่าเดี๋ยวกูจะเดินแฟชั่นโชว์เฮ้ยโคตรหนุกโคตรหนุกไอ้คุณไปจริงไม่แต่เมื่อก่อนเปลี่ยนชุดไวมากนะอย่าบางทีสองเพลงไม่เสร็จเลยวิกเวิร์กที่พร้อมวิกเวิร์กที่พร้อมวิกเวิร์กกูพร้อมมากรถชนทีวิกกูจ่ายพร้อมแดดควีนแดดควีนมากเลยอ่ะสุขสาวเนี่ยบ้าบอโอ้ยสนุกจริงข้างหลังอีกคนข้างหลังเวทีช่วยแต่งชุดอยู่มีแผนกแต่งชุดด้วยนะมีแผนกแบบว่าเหมือนจะมีคนช่วยแบบอันนี้ไม่รู้ผมไม่เคยรู้เลยพี่ไม่เคยเข้าไปข้างหลังตอนนั้นเลยโอ้แสดงว่าบ้าบอในรูทนี่แม่งต้องไลฟ์แยกกันนะเพราะมันมีหลายวงหลายอะไรมากเลยนั่นจริงนะอ๋อเอออันนั้นนี่เยอะมากเหมือนที่อื่นนะความรู้สึกอ่ะใช่ป่ะมันจะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยเล่นร้านอื่นแล้วเป็นแบบนี้อืมมันเหมือนบ้านมันเป็นเหมือนบ้านน่ะจะนั่งพักมาก่อนมีอุปกรณ์มีซ่อนเสื้อผ้าเก็บแต่ละคนแบบมีชุดอะไรอยู่ข้างหลังเวทีกันด้วยใช่พีเอ็มมันเหมือนบ้านจริงๆมันก็เป็นสถานที่หนึ่งที่มันโชว์ดนตรีแบบเน้นสนุกแล้วก็คนเฮฮาแล้วก็มีการแบบเหมือนเอนเตอร์เทนเยอะใช่ป่ะมันไม่ได้เหมือนร้านอาหารทั่วไปอ่ะถูกป่ะมันไม่ใช่เป็นฟิลแบบคือรูทค่อนข้างแบบวาไรตี้เนาะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็เปิดให้เรามากไหมเราก็พยายามทำให้มันแตกต่างจากที่อื่นอะไรเงี้ยแตกต่างจากร้านคู่แข่งข้างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นแบบเหมือนแบบของเราต้องมาเหรอปะของเราไม่ต้องมาก็แสดงว่าคนไปรูทนี่แม่งคือไปตั้งใจดูโชว์เลยอ่ะมันไม่ใช่ไปนั่งดิงแล้วก็แค่เต้นๆไปเฉยๆคือไปนั่งคือตอนนั้นด้วยความที่มันแต่ละวงที่มันเล่นน่ะก่อนอย่างช่วงพี่เข้าไปแรกๆตอนนั้นน่ะด้วยที่รู้ว่ามีศิลปินเข้ามาร้องมีเยอะหลายวงอยู่แล้วใช่มีทัททูมีแคลริบาบามีมูซูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วบวกกับพอตอนหลังอ่ะเขาเปลี่ยนระบบเป็นพีทอยู่หัวค่ําแล้วมีเฮาแบนที่ไปอยู่ข้างหลังซึ่งพีทก็เป็นศิลปินอยู่แล้วแล้วนักดนตรีที่เล่นกับพีทมันก็คือแบ็คอัพวงหลังที่มาเล่นทำเป็นเฮาแบนอย่างพี่แอมเงี้ยครับพี่เปพวกนั้นเขาก็เป็นแบ็กอัพมาก่อนมันเลยกลายเป็นว่าระบบที่รู้มันกลายเป็นมินิคอนเสิร์ตไกลๆไม่เชิงขนาดนั้นสักทีเดียวช่วงนั้นเขาไม่จ้างคอนเสิร์ตเลยลงนะใช่ใช่มีช่วงหนึ่งที่ไม่มีเป็นปีเลยเพราะมันเหมือนคอนเสิร์ตไปแล้วไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลนั้นหรือเปล่ามีโอตาโมดมีอัดมีแบบโอ้ยใช่มีอัดเยสเดย์ซานิโตเลยสตาร์ทุกตาดูไว้ประมาณเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยแบบออกมาเป็นกึ่งมินิคอนเสิร์ตกึ่งกลางคืนอยู่แล้วมันก็เลยแบบเป็นอีกแบบนึงมั้งไม่รู้นะอันนี้มันเลยแบบเหมือนทั้งสองวงมันมีอะไรใกล้กันและทิศทางของร้านมันเลยไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยส่วนอีกวงก็คือวงของพี่ช้ำสุประวัติซึ่งก็เป็นแนวนั้นอยู่แล้วมาสัมภาษณ์คุณป๊อกนิดนึงคุณป๊อกเนี่ยจริงๆคุณป๊อกจบเอกร้องป่ะใช่ครับผมถุยทำไมคุณถุยผมทำไมคุณมีปัญหาอะไรกับอาจารย์จบเอกกองผมครับมันเป็นข้างในคุณฉีกมันใช่ครับมันอยู่ข้างในลึกๆที่คุณไม่ใช่สัมผัสได้แค่นั้นเองผมรู้คุณรู้อะไรคุณรู้อะไรอีกตาแว่นผมไม่รู้ผมรู้แค่คุณจบกองคุณคงแบบต้องเก่งมากอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเอางี้ดีกว่าผมไม่ต้องพูดเยอะอาจารย์ผมแต่ละคนก็เล็กทีโบนพี่คงอานนท์แจ๊สแบนด์นะครับชอนเคลลี่ไม่ต้องตีให้ดูแล้วมั้งก็จะรู้แล้วคุณป๊อปตีเก่งสุดแล้วครับตีเก่งกองตีกองชมเขาตัวเองทำไมจบเลยไม่น่าชมไปให้มันแหละตานี่นี่เขามีคนตอบแล้วไงเขาชอบเล่นนักร้องครับคุณแอดมินครับไม่ต้องเอาอะไรพวกนี้ขึ้นก็ได้ครับถ้ามันไม่มีสาระครับผมขอร้องได้ครับผมได้ครับเนี่ยชินพัฒน์เดี๋ยวแย่ครับเนี่ยครับผมที่ไปเล่นกับผมที่ขอนแก่นอะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้ขอนแก่นนี่เลวร้ายมากครับผมคุณชินพัฒน์ถมพรปล่อยผมอาหารเป็นพิษอยู่คนเดียวทั้งคืนนะครับโดยไม่ตื่นมาช่วยผมเลยนอนแอ้งแมงนะฮะชวนผมไปกินโจ๊กแล้วผมก็เค้กอะสีขาวเต็มที่เลยสรุปเป็นน้ำปลาแล้วใส่อย่างเยอะก่อนคุณไปไกลเนี่ยผมจะถามคุณว่าคุณเนี่ย
จบมาแล้วคุณมาเป็นแบ็กอัพยังไงคุณมาเริ่มทำอาชีพแบ็กอัพได้ยังไงโอ้โหดวงล้วนๆเลยคำเดียวเลยครับเชียร์ฟังไม่มีแบบโอเคไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ไหมเพราะถ้าฟังเรื่องถ้าจะอธิบายเล่าเนี่ยมันคือดวงจริงเพราะว่าหนึ่งคือเรียนที่มหิดลใช่ไหมแล้วในรุ่นก็คือมีเบนชาราทิตอยู่ในรุ่นไงก็คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเรียนอ๋อโอเคก็คือแล้วคราวนี้พอช่วงที่เบนไปออกซิงเกิลกับพี่บอยอ่ะวงที่เขาเล่นแบ็กอัพให้เบนอยู่คือกรุ๊ปไรเดอร์แล้วถึงจุดหนึ่งที่กรุ๊ปไรเดอร์เขาก็ต้องอะไรนะนี่นานแล้วใช่ไหมที่พูดเนี่ยนานแล้วเรื่อง15-16ปีที่แล้วเลยคุณโอ้สมัยตอนจะเป็นคะแนนแห่งชีวิตอะไรอย่างนั้นอยู่อ่ะคนข้างล่างอะไรอย่างนั้นครับแล้วโรนที่เล่นแบ็คให้คือกรุ๊ปไรเดอร์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฟังจากเบนมาตอนนั้นอีกทีนึงแล้วเหมือนถึงจุดนึงเขาก็ต้องกรุ๊ปไรเดอร์เขาก็ต้องมีงานของเขาเบนก็ต้องมีวงของตัวเองอะไรเงี้ยบวกกับเบนเนี่ยสนิท กับบีทที่เป็นมือกีตาร์ที่วงคือตอนนั้นอะวงทำวงด้วยกันเพื่อไปเล่นกลางคืนอยู่แล้วก็คือซ้อมการเก็บเพลงอะไรกันแต่วงอะกำลังจะแตกเพราะว่านักร้องคนหนึ่งผู้ชายไปเรียนอเมริกาอีกคนหนึ่งคือพัชชาติด AF ตอนนั้นมีแฟนหรือยังครับเดี๋ยวก่อนครับเนี่ยมาเรื่องนี้อีกแล้วพี่เป็กแล้วได้แล้วเขาได้พัชชาติด AF คราวนี้วงเลยไม่มีนักร้องแล้วบวกกำลังจะแยกย้ายไปทำอาชีพแต่ละคนคนนึงก็เป็นครูอะไรแล้วอะแล้วเบนอะสนิทกับบีที่เป็นมือกีตาร์เบนกำลังหาวงพอดีเลยเข้ามาถามบีว่ามีวงไหมซึ่งก็คือวงที่กันเคยวอฟอร์มกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยก็เลยไปเล่นให้เบนคือมันไปเล่นให้เบนด้วยเหตุผลแค่นี้เลยวงแรกที่ป๊อปแบ็กอัพคือวงของเบนซึ่งเป็นเพื่อนกันใช่ใช่ซึ่งเบนสนิทกับบีแล้วบีก็เล่นกับวงนี้ด้วยกันอยู่แล้วซึ่งมีคุณคุโร่มีเต้คือป๊อปแล้วก็จุดๆร้อยวงนะครับอันนี้ไอ้เนตตี้เสือร้องไห้มันเป็นคนตั้งไม่ใช่ผมแล้วพวกคุณจะไปเอามาอีแน่คุณดับครับคุณมีปัญหากับลิ้นผมนะครับเขาใช้ลิ้นบิดวิธีแหละครับมันเลยเป็นอย่างนี้อย่าครับผมกัดลิ้นตัวเองยังไม่หายอยู่เลยครับตอนนี้ให้บิดที่บิดทางครับเลยเป็นครับก็สรุปจะอยากรู้เรื่องแบ็กอัพต่อเลยจะเรื่องลิ้นผมยังไงแล้วแต่คุณเนี่ยคุณอยากตอบเรื่องอะไรก็ตอบเลยก็ถ้าถามว่าเล่นแบ็กอัพได้ไงก็น่าจะเล่นได้เหตุผลนี้แล้วการที่คุณแบ็กวงอื่นด้วยเนี่ยมันมายังไงคือคุณไปแยกอันนี้อันนี้ทุยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันยาวหน่อยตรงที่มันมีเหตุการณ์ตรงที่หลังจากเล่นเบนไปแล้ว1ปีคือเด็กอะอายุประมาณ23 24อยู่ๆได้เล่นเบนชลาทิตเลยแล้วอยู่ไม่เคยขวนขวายหางานอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ได้เล่นแบ็คอัพไม่เคยรู้ด้วยว่างานแบ็คอัพมันต้องจริงจังต้องเตรียมตัวยังไงหรืออะไรยังอยู่มันได้มาเองโดยที่เข้ามาเองอะแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ได้เห็นความสำคัญไม่รู้อะไรเลยจนผ่านไปปีนึงทางตอนสมัยนั้นอะเบเกอรี่ขายให้โซนี่แล้วเบนอยู่โซนี่แล้วคนของโซนี่ผู้ใหญ่เขามาดูโชว์แล้วเขามาคุยกับเบนว่าวงเล่นไม่ดีเลยนะเปลี่ยนไหมแต่ตัวเบนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนรักเพื่อนรักวงมากเขาก็เลยแบบเหมือนไปไฟให้อ่ะโดยที่เขาไม่ได้มาบอกทางวงก็เลยไม่รู้แล้วทางวงก็เด็กอ่ะมันก็จะมีความอีโก้แบบเฮ้ยดีเล่นแบ็กอัพนะเว้ยให้เบนชลาทิตเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าตัวเองเล่นแย่หรือทำอะไรไม่ดีอยู่คิดว่าที่ทำอยู่มันดีแล้วอะไรเงี้ยจนมารู้ตอนหลังเบนมันก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยพอโชว์มันไม่ดีจริงๆเนี่ยเบนก็มาบอกวงแต่ไม่ได้บอกโดยตรงคือเป็นทางผู้จัดการที่เป็นพี่แจ๋วมาบอกพวกผมก็เลยแบบเหมือนตาสว่างว่าจริงๆมันเราไม่ได้ดีพอที่จะอยู่ตรงนี้กันนะแต่ละคนคือนอยกันไปแล้วก็แบบมีผมไม่รู้คนอื่นในวงอ่ะรู้สึกยังไงแต่ตัวผมเองอ่ะแค่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันจะไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราเป็นเพื่อนมันมีความรู้สึกว่าต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่ตอนนั้นนี่คือก่อนบอลบีเบนป่ะหรือว่าหลังละโอ้ยหลายก่อนเป็นปีเลยนี่เป็น10ปีเลยตอนนั้นคือเรื่องตอนอายุ24 25โอ้ใช่คือตอนนั้นไม่มีปะท้อไปเรื่องนั้นเลยไงวะอารมณ์นั้นเสร็จแล้วคือมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าเราอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนเขาอะเพราะเราทำตรงนี้ได้จริงๆคราวนี้มันจะพิสูจน์ได้ยังไงในตัวของตัวเองแค่รู้สึกว่าก็ต้องไปวงอื่นให้ได้สิวะให้เขารู้สึกคนที่เขาไม่รู้จักเราแล้วเขายอมรับเราได้ก็คือจากเป็นคนที่แค่เล่นเป็นโนไปเฉยๆไม่เคยซ้อมจริงจังต้องมานั่งซ้อมจริงจังมานั่งหัดอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ย
พื่อพิสูจน์อะไรตรงนั้นแล้วบวกกับได้โอกาสจากทางพี่กุ๊กโนวันเอลที่ตอนนั้นเล่นให้ลิปตาทุกวันนี้ก็ยังเล่นลิปตาอยู่อ่ะเหมือนก็เจอตามคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วพี่กุ๊กเนี่ยเป็นคนที่แบบเริ่มเลยให้แบบไปแทนลิปตาก็จะเริ่มแบบมีไปแทนวงอื่นแล้วก็แบบเหมือนพอเห็นมั้งอันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าทำไมถึงไปวงอื่นอะไรยังไงได้มันน่าจะปากต่อปากหรือเขาเห็นหรืออะไรอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ส่วนตัวแค่ต้องการพิสูจน์อะไรตรงนี้เฉยๆว่าเราทำได้แล้วถ้าเราทำได้จริงอ่ะคนอื่นมันต้องเห็นเราดีวะแค่นั้นเลยตอนนั้นคิดแค่นี้จริงๆคือไปให้ได้แล้วแบบเนี่ยจะให้รู้ว่าเล่นได้นะไม่ใช่ว่าพอเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่อีกคนที่แบบมีพี่กุ๊กคือคนให้โอกาสแต่แค่รู้สึกว่าวงที่หรือคนที่ปั้นมาจริงๆอ่ะคือวงที่รู้คือวงพี่แอมเนี่ยนะครับเดอะเบนพี่ต้องเนี่ยเป็นไอดอลเลยคือแบบเหมือนเขาสอนอะไรเยอะพี่เป้พี่บิ๊กพี่หนุ่มพี่ฟุกเนี่ยคือแบบสอนจริงๆเดี๋ยวก่อนครับแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยสารรัตน์นี่เดี๋ยวก่อนเรื่องคุณเนี่ยก็เยอะนะสารรัตน์ไม่เอาสิเราอ่ะเฮ้ยเอาของคนนี้ขึ้นหน่อยอ่ะประมาณนั้นจบถ้าเกิดเรื่องไปวงอื่นได้ก็น่าจะประมาณนี้เมื่อกี้ครับน้องแถวบ้านนะแล้วก็แล้วจากที่ป๊อกก็เล่นจริงจากที่ป๊อกก็เคยเล่นกับกูด้วยนะก็คือวิเล็กกูแล้วก็เล็กผมก็เริ่มงงแล้วก็คือเออกูเริ่มงงเหมือนกันตอนเล่นคอนเสิร์ตใหญ่บ่อยเหมือนกันนะเล่นด้วยกันนะมันมีช่วงนึงที่เออใช่ทุกปี2คน3คนอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตเบนแล้วก็เล่นกัน2ทีใช่ไหมใช่ๆ2ทีนี่คุณอ่านอะไรเค้าเนี่ยปั่นทุกชาแล้วใช่นะครับปั่นไปนอนแล้วแหละบ้าบอป๊อกเนี่ยมันเป็นคนที่แบบจริงๆมันซ้อมก่อนนะเว้ยก่อนเข้าไปห้องซ้อมอ่ะมันเป็นคนซ้อมจริงเหรอบ้าแล้วก็จริงทําไมกูไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้นะโหมันขยันด้วยแต่ว่าถูกหรือผิดไม่เป็นไรแต่มันจบไปก่อนเฮ้ยเป็นด่าว่ะใช่ไหมพีทจากที่ทำงานกับพีทมามันเป็นคนทำกันบ้านผมควรใช่ป่ะถูกป่ะทำกันบ้านเพราะว่ามันเคยไปเล่นแบบเล่นกับใครพี่มินป่ะโอ้พี่มินนั่นหลังแล้วนะนานแล้วคือตอนที่ตอนมีช่วงหนึ่งอะจำได้เลยว่ามันเรียนอ๋อใช่พี่มินเรียนกับพี่ต้องด้วยเหมือนแบบไปช่วยแบบต้องสอนแต่มันก็ซ้อมเยอะมากช่วงนั้นมันซ้อมเยอะมากมันซ้อมเยอะมากเพราะมันงานเยอะด้วยแล้วช่วงนั้นมันงานเยอะมันก็ซ้อมก็เครียดบนเครียดมากวันนี้นะแต่มันก็เป็นเหมือนแบบพอเจอแบบนักร้องแบบวีนหน่อยเนาะเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยวีนเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยเพราะเราสูงใช่ใช่ตัดเลยถ้ากูเล่นไม่ได้กูก็จะไม่วีนเขาอะไรเงี้ยโอ้ไม่เพราะเราทำในสิ่งที่เนื้อปะเราต้องรู้หน้าที่ของเราหน้าที่เราคือนักร้องเออถ้าเราจะวีนเรื่องร้องแต่สมมติถ้าเราโอเคแบบว่าเรื่องแบบอาพาร์ตเมนต์เราก็แค่สูงมันนิดนึงแต่บางคนเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบหันควับเงี้ยนึกออกมาก็จะมีแอตติจูดอะไรเงี้ยเราก็จะไม่พูดถึงว่าใครบ้างอะไรเงี้ยคือพี่เป็นศิลปินที่แบบไม่ได้วางตัวเป็นหัวหน้าวางตัวเป็นเพื่อนมากกว่าใช่ใช่คือเรามองว่าแบรนด์คือเพื่อนเราคือเอาเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเคยมีจำได้เลยแมตช์นึงของแกรมมี่อันนี้คือเรื่องนั้นคือโกรธสุดๆเลยเพราะว่าลูกค้าดีลไปงานแต่งที่เชียงใหม่เราก็แบบด้วยความเป็นคนแบบอ่ะอยากให้ถูกระบบเนาะอยากให้ถูกระบบเงี้ยเข้า exact แล้วอยากให้ถูกระบบปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคส่งงานให้เขาแต่เราก็เสนอคอนดิชั่นของเราไปว่าทุกคนวงพี่ทั้งวงต้องได้นั่งเครื่องคือเครื่องบินจะไม่มีใครได้นั่งรถตู้ทุกคนถ้าไปก็คือไปเหมือนกันแบบเดียวกันอะไรเงี้ยสักพักแกมแล้วอยู่ดีงานมันก็เงียบไปเลยเว้ยแล้วก็แบบทำไมมันเงียบวะก็เลยโทรไปหาเจ้าของงานเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอ๋อบริษัทบอกคุณพีทไม่ว่างเรื่องเงี้ยทำไมเกมพลิกพี่ก็บอกว่าว่างฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพีทดีลเองปุ๊บหลังจากนั้นกูรับฟินอย่างเดียวเลยมึงไม่ต้องเล่นจากกูละเนี่ยคือเขาตามมาเก็บทีหลังตอนนี้เลยตามมาดิเพราะว่าเล่นเสร็จวันต่อไปอ่ะเครื่องกลับมาถึงกรุงเทพอ่ะพี่เดินเข้าเอ็กซ์แทกเลยแล้วพี่เข้าไปด่ามีเหลืองนะฮะมีเหลืองนะครับค่อยด่าเลยว่าตัวไหนเออพีทเป็นหัวเรื่องของเรื่องคืออันนี้ส่วนตัวนะสำหรับเป็นแบ็คอัพอ่ะมันรับวงเกินในบางทีที่แบบวงไม่ได้ร้องขอด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นศิลปินที่ประหลาดที่สุดที่เราเคยเจอมาเหมือนกันซึ่งจะมีอีกคนที่คล้ายๆพีทก็คือเบน
เออเอออืมสองคนที่จะเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนแบบพอเหมือนคนนึงถ้าได้มันรู้สึกว่ามันเราไม่ได้พิเศษเนื้อปะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราจะสบายคนเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่ปะมันไม่มีสิทธิ์น่ะคือทำงานด้วยกันปุ๊บเนี้ยคือทุกคนก็ต้องโอเคได้สิ่งที่แบบสบายใจอ่ะที่จะทำงานด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้ยทำปุ๊บโอ้ยกูต้องนั่งเหนื่อยปุ๊บเหนื่อยแล้วคือคนถ้ามันหนุ่มปุ๊บมันนั่งรถไปเหนื่อยมันก็ไม่มีแรงอยากจะเล่นไม่มีความสุขมันเพราะมันไม่ได้พักอ่ะมันนั่งแบบรถกึกๆไปอีก8ชั่วโมงเนี่ยเออนึกออกมั้ยมันเข้าใจเลยแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเลยทําให้พีกับป๊อกอ่ะมันเลยผ่านอะไรกันมาเยอะมากจนมากระทั่งโควิดเนี่ยก็ยังมีโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ใช่ป่ะถ้าจะทําก็คือเหมือนแบบจริงๆพีไม่ได้ร้องเพลงนานมากหรอกเพราะเราก็แบบเหมือนแบบคือถ้าคนขายเขาเป็นนักร้องด้วยครับผมนึกเขาเป็นดาราเนี่ยแหละเป็นจุดประเด็นจุดประกายว่ามีคนมาถามตอนนั้นพอไปเล่นละครปุ๊บแล้วแบบมันมีซีนร้องเพลงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเอ๊ะพีทเขาเคยเป็นนักร้องหรอเคยเป็นนักร้องเหรอเกมพลิกเลยบอกว่าพรุ่งนี้นี่เขาเปลี่ยนอาชีพแล้วครับเขาจะเป็นนักร้องพรุ่งนี้นะครับนักร้องหน้าใหม่จะเดบิวต์เพลงใหม่พรุ่งนี้นะคืนนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะนี่ก็เป็นนายแบบนี่ก็เป็นนายแบบอินเตอร์ด้วยเฮ้ยแอดมินยังไม่บล็อกคนชื่อชินพัฒน์ของอมพรออกไปอีกเหรอครับผมบอกว่าโชว์ในแชมป์ไลฟ์ดีกว่าดูมันอยากอยู่นะปีกระรอกอยากเข้ามาเลยครับผมไม่อยากอยู่เขาเลยครับผมดูทรงดูเขาข้างนะคนเนี้ยเหมือนพอโควิดเราก็เลยได้แบบเหมือนแบบพอหลังจากคอมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยโทรบล็อกแบบมึงกลัวกูต้องทำอะไรสักอย่างกูต้องแบบไม่ได้แล้วรีเคลมคนที่สุดละสถานะของไทยมันไม่ได้ละเออๆอ้าวแล้วเดี๋ยวนะคือแล้วไงวะพีทเป็นดาราทีหลังใช่มั้ยหลังจากนักร้องอีกเนี่ยจริงๆคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าตามไทม์ไลน์เลยเนาะเอาตามไทม์ไลน์นะพีทเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนเออเอ้ยพีทเริ่มจากไปเล่นละครละครเวทีแต่เป็นแบบละครพูดอ่ะจะไม่ได้พูดแต่เป็นแสดงแล้วละครเวทีที่ไหนไม่ต้องพูดหรอกโทษไม่มันเป็นภาคไงมันเป็นละครที่ควีนอลิซาเบธมาเมืองไทยอ่ะมาดูประมาณนั้นแล้วเราก็แบบไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปถ่ายเล่นโฆษณาเสร็จปุ๊บเราก็ได้ไปเล่นละครกับบอดแคสต์ก่อนแล้วตอนนั้นถ่ายละครน้องใหม่อยู่เราก็แบบเหมือนเราก็ตอนนั้นเราชอบดู The Star เนาะแล้วปีแรกแล้วปีเราเจออยู่แล้วก็เป็น FC ไปตามมิวสิวอะไรเงี้ยไปถึงสตูปุ๊บแล้วก็ไปได้เจอกันเขาก็เลยบอกแล้วว่าให้ไปประกวด The Star 2 4ก็กำลังจะมีแล้วก็แบบอ๋อเหรออ่ะป่ะเราก็ร้องมีร้องเพลงเขาฟังด้วยนะโชว์เออโชว์เสียงเขาบอกไปสิอะไรเงี้ยเออไปแล้วก็เลยไปเพราะเราก็รู้สึกว่าคือใจมันอยากเป็นนักร้องอ่ะนึกออกป่ะเราก็แบบไปถ่ายละครแล้ววันถ่ายความจังไรคือวันถ่ายละครอ่ะมันตรงกับวันแข่ง The Starอ้าวต้องเลือกเจอกรรมการแล้ววันนั้นอ่ะคือเขาต้องรันตามคิวนึกออกป่ะเออรันตามคิวไปแล้วก็แบบพยายามบอกเขาบอกเฮ้ยเรามีถ่ายละครก่อนนะทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือกูจะหนีออกมาก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออตัดใจว่าคงไม่ได้นะก็คือดวงถ้ามันจะไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็เลยแบบอ่ะถอดใจแล้วถ่ายละครปุ๊บชอบพักเขาก็โทรมาตามพยายามโทรมาตามเราเรื่อยๆแล้วก็แบบอยู่ในฉากเนี่ยโอ้โหกูร้อนหล่นเลยอะโลกเลยอะแบบเมื่อไหร่จบปุ๊บนั่งมอเตอร์ไซค์จากโชคชัย4อ่ะไปแกมมี่อ่ะหัวฟูมากระเซิงเลยแล้วแบบเข้าไปออดิชั่นแบบสภาพอุบาทมากอ่ะกระเซิงมากแล้วเราด้วยความเราไม่คิดว่าเราจะเข้ารอบเนาะเข้ารอบอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้เคยคาดหวังสักรอบเลยว่าเราจะเข้าไปอีกเอ๊ะแล้วสกิลแสดงมายังไงวะพีทเป็นสกิลแสดงนี่มันไม่ได้เรียนมาใช่ไหมอยู่ดีมันไงวะมันคืออ๋อแสดงปกติชีวิตประจำวันก็แสดงอยู่แล้วไม่มีอะไรจริงอยู่แล้วจริงแล้วอ่ะใช่จริงแล้วต้องบอกก่อนว่าแบบตอนเอาอย่างนี้ตอน acting ครั้งแรกตอนไปแคสโฆษณาแรกอ่ะเล่นเหี้ยมากแข่งคือช่วงนี้เล่นดีแล้วก็มึงไปดูอันแรกกูเลยบอกคือแบบเขาให้เราจินตนาการเนาะเราก็ทำไม่เราก็ไม่เข้าใจไงว่าแบบเหมือนมันต้องทำยังไงแต่พอเหมือนเราทำไปเรื่อยๆอะไรที่มันถูกเหมือนแบบเหมือนไม่ง่ายเหมือนคุณทำซ้ำๆอ่ะพฤติกรรมซ้ำๆแล้วคุณดูแล้วคุณเกิดจากการเรียนแบบพอคุณเริ่มเรียนแบบอะไรได้ปุ๊บแล้วคุณลองทำตามมันก็จะ
ดีขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนามีพัฒนาการมันแอพพลายได้กับทุกๆอย่างเลยนะสมัยพี่รู้สึกว่าการร้องเพลงก็เหมือนกันมันเริ่มมาจากสมมติถ้าเราโอเคเราฟังเราเรียนแบบเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ร้องแบบนี้เราก็ร้องได้แบบเดียวคือเสียงแบนๆออกจมูกแล้วก็พยายามแบบเหมือนแบบลองใช้วิธีว่าหาเทคนิคเพราะเราไม่เชื่อในการเรียนร้องเพลงว่าแบบเทคนิคมันสอนกันได้อะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ลูกกะโหลกเรามันต่างกันเนาะหรือเส้นเสียงเรามันต่างกันรูปร่างเราต่างกันฟิสิกอลที่เรามันต่างกันเนี่ยเวลาเราจะหาเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบบเขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปถึงอะมันเหมือนเวลาอ่านง่ายๆไปบ้านมดเงี้ยมันเข้าได้หลายทางมากเออนึกออกไหมสมมติเทคนิคนั้นคือที่ MM Studio เงี้ยแต่เราสามารถเข้าได้ทางแบบพัฒนาการหรือสองฝั่งปุ๊บแล้วซอยซอกซอยเราสามารถซิกแซกไปมาจนถึงจุดหมายได้อ่ะอันนั้นมันคือแฟกเตอร์หลักที่พี่รู้สึกว่ามันถึงบอกว่าสอนกันไม่ได้มันต้องค้นหาด้วยตัวเองแสดงว่าจนทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่เรียนร้องไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยคือไม่ได้เรียนจริงจังแบบเรียนจริงจังเพราะเราคือมีไปเจอเป็นเวิร์กช็อปบ้างนิดหน่อยไปคือส่วนใหญ่เอาเงี้ยใครที่สอนพีทโวคอลไลซ์อ่ะพี่ก็เรียกเป็นครูแล้วอ่ะอ๋อโอเคแสดงว่าพีทไม่ได้แบบว่าเรียนตามคัดแบบปกติที่เค้าเรียนกันน่ะคือมันพี่ไม่มีความเชื่อไงเพราะเหมือนแบบพอเราเหมือนเราตัวเราเองเราแบบเราไม่เชื่อตรงนี้แล้วอ่ะแม่งก็จะถูกรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างสําหรับพีทไม่สอนร้องเพลงคนแต่พีทแนะนําได้คือใครถามพี่บอกหมดว่าต้องทํายังไงควรจะทํายังไงควรจะปรับยังไงเรื่องสไตล์เป็นยังไงน่าจะแก้ยังไงอันนี้เราบอกเราไกด์ให้เขาได้แต่เราไม่สามารถสอนเขาแบบได้เพราะเราแค่บอกว่าให้เขาไปทำยังไงเออให้มันได้คุณภาพที่ดีที่สุดแต่เราจะไม่สามารถไปแบบคุณต้องทำอย่างนี้ต้องเสียงออกคืออันนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเรื่องเบสิกก็ได้นะคนสอนกันได้หมดแต่เทคนิคลึกๆแล้วอะความรู้สึกพี่นะมันคือสแกมการสอนการเรียนร้องเพลงคือสแกมแปลสิคือแบบลวงอ่ะคุณพลอยด้วยไหมครับอย่างที่บอกว่าฟิสิกส์อ่ะฟิสิกอลมันต่างกันคุณพลอยน่าจะไปเลี้ยงลูกอยู่นะฮะคุณพลอยก็เป็นครูสอนร้องเพลงจริงๆนะถ้าทฤษฎีอ่ะถ้าคือมันเป็นแฟกต์อ่ะมันก็มีความจริงอยู่นะถ้าทำอย่างเงี้ยใช่ถ้ามันแฟกต์ใช่ไงทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเลยเถียงกันเลยครับเถียงกันเลยแต่ว่าวิธีการเลือกสไตล์สอนอ่ะก็ใช่อย่างที่บอกอ่ะแหละคือจริงๆแล้วอ่ะการร้องเพลงอ่ะสิ่งที่มันทำให้มันเพราะอ่ะสำหรับพลอยนะคือซาวอะไรก็ได้ที่มันออกมาแล้วซาวมันดีถูกจริงๆพลอยร้องเพลงไม่เหมือนคนอื่นอาจจะร้องผิดทีก็ได้แต่ซาวมันออกมาดีอ่ะมันเข้ากับดนตรีอ่ะนั่นก็คือดีแล้วสำหรับพลอยอ่ะไม่จำเป็นต้องร้องถูกเป๊ะตามวิธีทุกคำสำหรับพลอยอ่ะใช่คิดไม่พลาดที่ร้องแค่รอบนึงนะน่าจะสนุกดีอะไรนะน่าจะไลฟ์เรื่องแบบร้องเพลงของแต่ละคนสักรอบหนึ่งน่าจะสนุกดีบางคนเหมือนตอนแรกแบบติดกับท่านนะคือซาวเลยซาวสำคัญมากโทนให้มีไลฟ์ใหม่แต่งออกมาให้เป็นแบบให้มันเข้าไลฟ์ย่อยอะไรเงี้ยอันนั้นเพราะอย่างคือพลอยอ่ะโทนมันเพราะมากเนอะปะมันเป็นคนโทนเสียงแบบเรานี่คือแบบชอบมากตั้งแต่ฟังมันร้องครั้งแรกที่มหาลัยเจอครั้งแรกแล้วยังเรียบร้อยแบบตาแหลอยู่เลยแบบ อันนี้หมายถึงพลอยเลยหมายถึงคุณครับพลอยตามสบายตามสบายหวานใสมาเงี้ยแบบผมยาวผมยาวพิจิตรสาวพิจิตรเนี่ยเคยเห็นว่าเกิดพลอยผมยาวอ่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้วเจอกันแล้วก็จะให้มันร้องเพลงให้ฟังพยายามให้มันร้องเพลงแบบองศาเดียวให้ฟังเพราะว่ามันร้องเสียงมันเพราะคือในรุ่นน่ะเนี่ยชอบพี่พลอยมากเพราะว่าเสียงเขาคือแบบเลิศยืนหนึ่งเงี้ยแอมเพิลแอมเพิลสักนิดที่พายสักนิดเออพอโชว์ดิองศาเดียวเราไม่ได้เอ้ยมันก็ไม่อยากแข่งกันแข่งนี่พอครับคุณอ๋อโอเคองศาเดียวจริงๆห่างแค่นี้แค่เอียวตาโมอ่ะใครได้พอครับม็อกต้องลองครับครับกลับมาที่คุณพีกับคุณป๊อกต่อนะครับพอยุคโควิดแล้วเนี่ยมันก็เลยไปกลายว่าเอ้ย
พีทโทรไปหาชวนป๊อกมาบอกเฮ้ยกูอยู่เฉยไม่ได้แล้วกูเป็นนักร้องกูต้องมึงมาทำโปรเจกต์กับกูประมาณนี้อะไรประมาณนั้นแล้วเริ่มทำอะไรกันอยู่บ้างตอนนี้ก็ทำคัฟเวอร์เนี่ยก็ทำที่ห้องหมดเพลงเห็นมาหลายทีเลยมาเป็นสิบเพลงแล้วเจ้าของห้องยังไม่รู้เลยใช่คือมันเป็นกฎของบ้านกูถ้ามีคนมากกูต้องหนีอ๋อโอเคโอเคเข้าใจมีลูกไงพอมีลูกแล้วมันแบบมันจะน้อยอ่ะมันจะแบบมันจะไม่อยากเจอเพื่อนแหละเข้าใจ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 ไม่อยากเจอหน้าเพื่อนอ่ะน้อยแล้วเจอกันแมตช์แรกแรกเออแมตช์ใช่ช่วงแรกๆที่โควิดยังไม่หนักเออเพราะว่ารอบหลังนี่มันโหดจริงใช่ใช่ใช่คือนี่เลยตอนนี้ก็เริ่มทำเซสชั่นกักตัวอยู่บ้านเซสชั่นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วคืออะไรวะเซสชั่นกักตัวก็ไม่เจอกันไงไม่เจอกันต่างคนต่างอยู่คนละที่และเล่นอัดส่งไฟล์กันแล้วอ๋อก็คืออาจจะที่บ้านพี่ก็อาจจะที่บ้านได้ก็อาจจะที่บ้านแล้วก็หมาเห่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคุณชินภัทรของอภอยก็ยังงอแงเรื่องคอมเมนต์เขาอยู่เลยนะครับคือแล้วนี่คือเขาจะมาเลยบอกให้มันบอกให้มันมาเลยดีกว่าเขามาผมไปแล้วนะผมไม่อยู่กับเขานะอันตรายผมไม่สามารถเอาคอมเมนต์เขาขึ้นได้จริงฮะคือคนปลอดภัยผมบอกแล้วให้บล็อกเขาไอ้เท่าที่บล็อกบอกอ่ะคือพีทอ่ะเพิ่งมันเริ่มทำ YouTube ป่ะวะใช่ป่ะใช่ครับพี่เพิ่งเริ่มทำ YouTube เออชื่อพีทพลถูกไหมก็ชื่อจากนี้เลยพีทพล Channel พล Channel ซึ่งเริ่มทำมาไม่กี่เดือนเองด้วยใช่ป่ะใช่เริ่มทำมาไม่ประมาณ4เดือนมั้งคือช่องมันมีมานานแล้วช่องมีมาประมาณแบบ8กี่ปีแล้วอ่ะไม่รู้ช่องมีมา9ปีอ๋อเหรอแต่เราก็ทำเหมือนทำเพลงเพราะพี่ทำเพลงทิ้งไว้เมื่อ9แบบ9ปีอ่ะที่แล้ว 8-9 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบ เหมือนนั่นก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายที่เราร้องเป็นของเราเองอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ร้องเพลงละครเนาะได้พี่หน่องแบบไปให้ร้องเพลงละครแล้วก็ยังได้ร้องอยู่ตลอดแต่มันมีแล้วก็คนจะถามเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะทำเพลงอีกแล้วก็จะแบบสัมภาษณ์ทุกครั้งก็จะพูดประโยคเดิมว่าปลายปีฮะปลายปีซึ่งไม่ได้บอกแล้วไม่ได้บอกไงว่าปีไหนไม่ได้บอกว่าปลายปีไหนไม่ได้โกหกแต่บอกไม่หมดเออตอนนั้นไม่ได้บอกหมดคือตอนนั้นแล้วเราก็เหมือนแบบตอนนั้นจังหวะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีเหมือนมันไม่มีแรงกระตุ้นอ่ะจนกระทั่งเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าพีทเคยเป็นนักร้องเหรออันนี้มันก็เลยกระตุ้นแบบโอ้โหไปขอบคุณคนนั้นนะก็ถูกใจใช่ต้องขอบคุณคนนั้นจริงก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเขาสงสัยเฉยๆเลยอ่ะซึ่งไม่แล้วแบบทำปุ๊บเนี่ยโอ้กูโบรกเลยอ่ะโอ้ตายละแล้วทำช่วงนี้ด้วยโอ้โหแบบก็เสี่ยงนะเราว่าก็เสี่ยงนะเพราะเราไม่รู้ว่าทำไปมันก็ไม่มีโชว์อยู่ดีนึกออกปะว่ามันจะแบบได้กลับคืนมาในสิ่งที่เราลงไปอะไรเงี้ยเออเพราะตอนแรกจริงทำยูทูบก็ได้งานจ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นไรหรอกมันก็ต้องเก็บไปก่อนเพราะว่ามันก็เก็บไว้ตอนที่มันคลายถูกป่ะตอนนี้มันก็อย่างนี้ทุกคนแหละเอาจริงอ่ะคนตัดต่อคุณมาบ่นนะครับสี่ขนาดให้สี่เดือนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์รับแนปด้วยเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับผมคุณรับแนปวันนี้นะฮะไม่แต่ว่าพีททำ cover อย่างเดียวหรือว่ามีเพลง original ด้วยตอนนี้ก็มีเพลง original คือจะปล่อยคืนนี้แต่ว่าปล่อยทางจุกส์ก่อนแล้วก็วันประมาณวันที่17ถึงจะลง YouTube เพราะเราให้เป็น exclusive กับเขาก่อนนะฮะอ๋อโอเคไล่ป๊อกแล้วหลังวันที่17นี่คือมีทุกแพลตฟอร์ม Apple Music อะไร21เป็นแพลตฟอร์มอื่นอ๋อ21โอเคใครเป็นคนทำไหมป๊อกทำป่ะอันนี้ไม่ใช่ครับพี่นุ้ย The Peach Band Peach Band โอเคแต่ว่ามีเพลงนึงที่ทำกับป๊อกซึ่งเดี๋ยวน่าจะปล่อยหลังจากเพลงนี้ประมาณ2เดือนซึ่งจะปล่อยผมยังไม่รู้เลยนะไม่อันนี้เป็นช่องผมเพราะมันเป็นเพลงโปรเจกต์ผมอยู่ดีๆมันก็จุ๊บกลับไปเดี๋ยวเพลงมันอยู่ในโปรเจกต์ผมคุณมาร้องให้โปรเจกต์ผมมันเป็นเพลงกูคุณป๊อกพูดหน่อยดิคุณมีช่องอะไรของคุณเนี่ยช่องที่ไม่ใช่ช่องอะไรนะมิสเตอร์คาเมลมิวสิกหรือเป็นยูทูบพี่เฉยแต่เขามีแบบที่เป็นชื่อมิสเตอร์คาเมลอย่างเดียวในพวกจุ๊บ Spotify iTunes Apple Music อะไรพวกนี้อยู่แล้วก็จะเป็นแบบซิงเกิลอะไรนะมึงมีเพลย์ลิสต์ของมึงเองในนั้นเลยเหรอมีเพราะทำเพลงโปรเจกต์ตัวเองที่เป็นซิงเกิลตัวเองไงอ๋อคือตอนนี้มี2อย่างก็คือมีโปรเจกต์ไอ้ Whatever
เลิฟโกสใช่ไหมอ่านถูกป่าววะพี่เออนั่นน่ะมันเป็นคนตั้งอันนี้คือทำไว้ก็คืออันนี้เป็นงานที่ตัวเองโปรดิวเองทั้งหมดเรียบเรียงเองหมดเขียนเนื้อร้องทำนองเองยกเว้นมิกกับร้องนั่นน่ะก็คือต้องตอนนี้ปล่อยมา2แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่5ปล่อยซิงเกิลที่3แล้วก็ของพีทพลจะเป็นซิงเกิลที่4แล้วก็ปีนี้จะมี5ซิงมี4ซิงเกิลก็คือซิงเกิลที่5เนี่ยจะปล่อยปลายปีคือซิงเกิลแรกปล่อยไปแล้ว2ปีที่แล้วเป็น EF Substation ร้อง แล้วเพลงที่2ก็คือเมื่อกี้ที่เปิดก็คือผิดกฎเป็น Mac Cosin ที่เป็น Mac The Voice ไม่เป็นไรครับคือโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด13คนซึ่งหาครบแล้วก็จะชวนไปทัวร์ครบแล้วชวนไปทัวร์แต่ว่าที่ตั้งใจของโปรเจกต์เนี่ยคือมันจะเละเทะตรงที่แบบมันจะไม่เป็นทางเดียวกันเลยเพราะว่าแค่รู้สึกว่าแต่ละคนน่ะนักร้องแต่ละคนมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันอย่างพี่ก็จะเป็นแบบนึงแม็กก็จะเป็นอย่างนึงเอียฟก็จะเป็นแบบนึงตุ๊กตาเป็นแบบนึงสับสนในชีวิตเลยแต่งเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยๆเราอ่ะนิสัยเราอารมณ์นั้นก็เลยแค่รู้สึกว่าอยากจะให้เป็นมองว่าแบบถ้าเกิดเรามองคือด้วยความที่แบบรอบตัวมีนักร้องเยอะได้เล่นกับนักร้องหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็เราชอบบางอย่างของเขาอยู่เงี้ยคนนี้เราชอบเขาจังชอบเขาร้องจังชอบเสียงคนนี้จังแล้วเราแค่มองว่าเรามองกลับกันว่าถ้าเป็นเราเป็นคนทำเพลงอะเราจะมองว่าเขาควรจะร้องเพลงแบบไหนอย่างพีทอย่างเงี้ยควรจะร้องเพลงแบบไหนอะไรยังไงก็เลยแบบคิดถึงชื่อโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วเจ้าตัวโอเคไหมพี่ได้ร้องเพลงไม่รู้ผมมัดมือชกเลยไม่รู้ก็คุณบอกว่าคุณอ่านว่าคนเนี้ยเป็นแนวนี้คุณก็เลยแต่งตามจิตวิญญาณเขาแล้วเจ้าตัวไม่หรอกที่ผ่านมา3เพลง4เพลงก็น่าจะโอเคนะไม่คือเอางี้มองพี่มองอย่างงี้ว่าของโปรเจกต์บล็อกอ่ะคือนักร้องอ่ะเป็นผู้ร้องเพลงผ่านมุมมองของมันเหนือป่ะตกใจป่ะตกใจมุมมองของแม่คือเอาจริงๆอ่ะพี่บอกแต่ว่าใส่มันสุภาพไม่ได้จริงหรือวะคือแบบเราเหมือนเราร้องเพลงคือนักร้องพี่รู้สึกว่ามันจะมีนักร้องแบบเหมือนบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้องเพลงเศร้าไม่อินอ่ะเราไม่อินเลยเพราะเราแบบมีความรักอย่างเงี้ยคือมันร้องเพลงมันก็คือศาสตร์ศิลปะศาสตร์นึงอ่ะคือการแสดงคุณไม่ต้องมีชีวิตเรื่องแบบไม่ต้องเป็นเรื่องจริงได้ไม่ต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้คุณใช้ความรู้สึกว่าคือเวลาพี่ลองเนาะพี่ใช้แทนข้าวใช้ระบบวิธีแทนข้าวก็คือถ้าเหตุการณ์นี้เจอกับเราจะรู้สึกยังไงเราจะฟูมไฟแค่ไหนนึกออกมั้ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบเราต้องแบบบางคนก็จะฟูมไฟมากบางคนจะฟูมไฟน้อยบางคนก็จะไม่ฟูมไฟแบบเลยแล้วแต่คนจำได้ว่าสองคนนี้มาเถียงกันเรื่องเนื้อเพลงแล้วไม่รู้จำไม่ได้เพลงหนึ่งอะเพลงนั้นใช่ปะเพลงมันอะเพลงที่แล้วเพลงผิดกฎนี่แหละกฎนั่นแหละเนื้อภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างอะใช่ปะอ๋อไม่ใช่นั่นเพลงพีทนั่นเพลงพีทคือใส่เป็นคำหาอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันอะลองฟังกันเองนี่แล้วคนแก้เนื้อจะได้รู้ว่าด่าผมหรือด่ามันแก้เองใช่เพราะกูภาษาอังกฤษเก่งมากจริงไวยากรณ์หูถุยมากแบบว่าถ้าสวีเดนจะไม่ว่าเลยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะกูภาษาอังกฤษไม่ถนัดดีว่าแล้วมึงเขียนทำหาเลยล่ะก็อยากได้อังกฤษกูส่งไปประมาณเนี้ยเอาประมาณเนี้ยแก้ให้หน่อยสิโถโอ้โหคุณขอประมาณแบบอะไรเป็นคุณก็ล้อมั่วๆเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือเนื้อหาประมาณนี้แต่ไม่รู้มันต้องเรียงคำยังไงไงแต่มันคือเหมือนอารมณ์ใช้ Google Translate นึกออกปะมันก็จะตรงๆอ่ะคือไม่เมคเซนแบบเหมือนจะบอกว่าอยากจะเดินไปกินข้าวอ่ะ I go to eat อย่างนี้เหรอคือมันก็จะแบบเหมือนภาษามันไม่สวยบางครั้งอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าโอเคมันต้องเหมือนมันคือสมมติคำอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางสมมติถ้าคำมันเยอะอ่ะแล้วยังสามารถซอยแบบร้องให้มันแบบโอเคอ่ะให้มันเข้าลงได้อ่ะแต่นี่คือมาเลยเฮ้ยมึงเดี๋ยวคนดูได้ยินไม่ใช่ครับคุณแนบไม่เดี๋ยวเพลงนี้ปล่อยยังนะยังไม่ปล่อยใช่ไหมยังไม่ปล่อยอ๋อโอเคเนี่ยเพลงนี้ปล่อยเมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยต้องถามตาแว่นเต้นขวาผมเนี่ยครับว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่เขาเป็นคนร้องฮะมึงอะแหละจริงๆอ่ะเพลงพีทพลเนี่ยคือซิงเกิลที่สองที่ผมจะปล่อยนะแต่มันไม่ยอมให้ผมปล่อยนี่โปรเจกต์ใครกันแน่ก็ไม่รู้เนี่ยคือเรามองอย่างนี้
คือเรารู้ว่าเพื่อนตั้งใจทํากับเพลงขนาดไหนอะไรเงี้ยเรารู้เนื้อปะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าสมมติไม่สมมติเราอันนี้พูดตรงๆแล้วรู้สึกว่าสมมติถ้าเราแบบปล่อยไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าอ่ะเอาของกูไปเสี่ยงก่อนให้แบบให้คนมันแบบเหมือนแคสก่อนอะว่าเฮ้ยมีเพลงใหม่นะคนมันก็จะรู้สึกว่าโอเคแบบกระตุ้นเหมือนมีแรงกระตุ้นขึ้นมานิดนึงว่าแบบอ๋อก็มีเพลงใหม่เออเฮ้ยมันจะได้ลิงก์ไปต่อไม่ใช่อยู่เปิดมาปึ้งปุ๊บอ้าววืดเนี่ยเนื้อออกมามันเสียดายเสียดายสิ่งที่ความตั้งใจของมันอะโอ้ยกราบจูบุจูบุอยากกินอะไรเพื่อจะได้เพลงเนี้ยมันจะได้แบบมีฐานคนฟังเยอะใช่มันจะได้มีฐานเหมือนคนที่เขารอแล้วเขารู้อะไรเงี้ยคือพี่มองจริงๆว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่ารู้ได้แบบอยู่พ่อไปปุ๊บเฮ้ยมันยังไม่มีแบบกระแสอะไรมาแล้วแบบเมตตาคุณป๊อกมากเลยนะครับเนี่ยบ้าหรอจูบุจูบุรักนะแผ่นให้แผ่นให้แผ่นอะไรนะแผ่นวันออกให้ด้วยต้องมีฐานมากกว่าปุ๊บแล้วก็เอาปุ้มมันจะได้นั่นไงปุ้มคืออะไรเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องละผมไม่มีความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเลยอะไรทั้งสิ้นมีคัฟเวอร์ไว้อื่นมาก่อนมีอะไรอย่างงี้มาก่อนไงแล้วก็ใช่คือหมายพี่รู้สึกพี่เปิดออริจินอลซองก่อนอะไรเงี้ยเหมือนแบบอ่ะเราลองเหมือนไปยิงเชิงตลาดให้แบบเหมือนกระตุ้นคนให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสมมุติถ้าเขาชอบเขาก็จะติดตามเนาะมันก็รู้สึกเหมือนแบบรู้สึกว่าพอมันถูกคนติดตามแล้วโอเคพอมันเหมือนปล่อยอะไรมาเขาก็จะโอเครอฟังอะไรเงี้ยแต่สมมติถ้าอยู่ดีมาโพล่งๆแบบไม่แล้วเพลงอ่ะคือมันอยากให้อยู่ช่องมันเนื้อออกใช่โอเคมันก็เลยรู้สึกว่าเออลีดไปหน่อยอย่างเงี้ยให้ลีดไปหน่อยมันยังโอเคคือช่องผมคนตามเยอะมากไง200คนเพราะว่าแล้วสรุปจะปล่อยช่องไหนแล้วเริ่มงงแล้วปล่อยช่องป๊อปปล่อยช่องผมอีกเพลงนึงเพราะเพลงที่พี่มาร้องเนี่ยมันคืออยู่ในโปรเจกต์ของผมไงโปรเจกต์ผมก็จะอยู่ช่องผมทั้งหมดแต่ซิงเกิลของพี่ที่จะปล่อยคืนนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นเพลงซิงเกิลของพีทคนเดียวเป็นตัวแรกของพีทใช่อันนั้นก็คือจะเป็นชื่อเพลงเขาแล้วก็ชื่อแบงค์ใช่ไหมชื่อเพลงแบงค์เป็นซิงเกิลของพีทฟีดกับน้องฟีแต่ของผมเนี่ยมันคือมิสเตอร์คาเมลฟีดพีทพลมันเป็นเพลงของผมโอเคมันก็เลยมาอยู่ในช่องผมแค่นั้นเองเอออารมณ์นั้นให้งงเข้าไปใหญ่วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะประมาณนี้ครับอยากให้ทั้งคู่เนี่ยฝากแค่ว่าตอนนี้ทำอะไรตะกี้ก็พูดไปแล้วนะว่าเราทำ cover อะไรกันอยู่ก็ทวนอีกสักครั้งหนึ่งว่าตะกี้ป๊อกสรุปว่ามีออกมากี่เพลงพี่ทำ cover พี่โพลและอนาคตเดี๋ยวคืนนี้มีเพลงปล่อยอะไรเงี้ยพูดไปได้เลยครับใครก่อนมึงสิกูก่อนนะตอนนี้กูพูดแล้วมึงนิฟซิงมาให้กูโอ้โหมึงรู้เหรอกูจะพูดอะไรมึงรู้ได้ไงมึงอ่ะมึงใครบ้าบอครับตอนนี้ครับผมกูยังไม่ได้ขยับปากมึงรู้ปากกูสิโตกแล้วไปตัดยากไหมบอกว่าตัดเสยสวยๆเนี่ยคอนซิสเตอร์ฟอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยบูลลี่เพื่อนอีกแล้วเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยนิสัยเนี่ยก็คือตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรนะชื่อโปรเจกต์อันชื่อโปรเจกต์เองไม่ออก Where Ever Love Goes นั่นแหละถูกต้องชื่อโปรเจกต์นี้แหละมันจะมีทั้งหมด13คนตอนนี้ปล่อยมาแล้ว2เพลงนะครับแล้วก็เดือนหน้าวันที่5สิงหาจะมีซิงเกิลที่3ออกมาเป็นเจ้าเอ Say Hi หรือเจ้าเอ Factor แล้วก็ของพี่พลจะเป็นซิงเกิลที่4แล้วซิงเกิลที่5น่าจะมาปลายปีนี้ยังไม่รู้ว่าพฤศจิกาหรือธันวาจะเป็นน้องเบล AF10 ปีนี้จะมีทั้งหมดถึงซิงเกิลที่5ส่วนปีหน้าเดี๋ยวว่ากันจะมีแบบบางเพลงเป็นซิตี้ป๊อปเป็นอะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามกันจะมีตุ๊กตาด้วยเบลอะไรอย่างงี้เพจหรือว่า YouTube channel มี Mr. Camel Music อันนี้คือใน YouTube channel แล้วก็ถ้าเกิดพวกเพลงเนี่ยของโปรเจกต์เนี่ยเสิร์ชคําว่า Mr. Camel ใน Spotify จุก Apple Music Tidal ก็จะเจอซึ่งทุกเพลงจะเป็นเพลงเพราะๆที่มาจากคุณป๊อกมาจากชีวิตจริงของคุณป๊อกนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ชีวิตจริงบางอันก็ใช่บางอันก็เรื่องชาวบ้านบางอันก็ม็อกขึ้นมาใครอยากไปคอมเมนต์ในเพลงคุณป๊อกก็ไปคอมเมนต์เลยว่าโอ้เรื่องนี้เกิดที่ไหนอะไรเงี้ยไปเขียนกันได้นะครับไปเดากันได้โอ้เนี่ยดีๆทั้งนั้นเราแต่ละอย่างเนี่ยคุณพีชช่วงนี้แสดงละครป่ะไม่แสดงโอ้โหยังกล้าถามว่ะโอ้โหช่วงนี้ก็ช่วงนี้ติดตามนะฮะก็ cover นะฮะ cover เพลง cover ในพิพล channel ใน YouTube นะ
หลักๆ ก็มีแค่นั้นแล้วก็เพลงใหม่คืนนี้นะฮะสำหรับคืนนี้ Blank เว้นเอาไว้ฟีชชิ่งกับน้องซีพรึกก็เพลงพอมากบอกเลยก็ได้ยินอยู่ประมาณ5วิเมื่อกี้ใช่ป่ะเชิญนะครับให้ฟังแค่นั้นก่อนเพราะว่าเราต้อง Exclusive ที่ Jukes แค่นั้นยังงงอยู่นะเปิดมาแล้วขาดตอนวะไม่ใช่เป็นทีเซอร์เราต้องให้เขาเปิดก่อนไงที่จู๊กอะไรเงี้ยนี่เข้าใจว่าไม่ได้ตาแว่นเนี่ยแสดงว่าพีทเนี่ยก็คือเราก็คงเดากันได้ว่าแม่งไอ้โควิดนั่นก็คงอยู่กับเราไปคงอย่างน้อยก็สิ้นปีอ่ะพีทคงจะใส่เพลงมากกว่านั้นบอกเลยพีทใจเวลาพีทก็ไปเตรียมทำผลงานมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะปล่อยเรื่อยๆถูกป่ะเดือนก็คือตอนนี้ก็คือพยายามทำเพลงเรื่อยๆจะพยายามทำเพลงเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ขอให้เพลงนี้แบบโอเคระดับนึงก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบค่อยๆปล่อยออกมาพอเพลงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีเพลงของที่ทำกับป๊อกต่ออีกเพลงนึงแล้วเราก็จะทำเกมพี่แชมป์อ่ะดีดีดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจทั้งคู่นะครับทั้งพีทั้งป๊อกนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับโตเรื่อยๆนะครับมาถ่ายมาอะไรก็ได้เต็มที่นะครับแล้ววายไปไหนอ่ะนั่นแหละสิมาวายอยู่เบื้องหลังอยู่วายอยู่ในช่องคอมเมนต์นะอัดกล้ามแขกคนที่ก่อนแขกรับเชิญรอบที่แล้วอยู่นะไปขอให้พี่เรียกชื่อป๊อกในบนเวทีเนี่ยครับพอก่อนครับพี่คุกกี้เหรอจริงๆมันชื่อคุณอ่านชื่อผมได้ช่องไม่ออกเลยผมเขียนอยู่มิสเตอร์คาร์เมลเนี่ยคุณเรียกใครวะมิสเตอร์คาร์เมลโทรมายังไงวะมิสเตอร์คาร์เมลจริงบ้าอันนี้มันตัดได้อีกเอพิโซดหนึ่งเลยนะชื่อผมเนี่ยงั้นพอแล้วเถอะไปถามมาเลยมันไม่มีสาระอะไรมันไม่แต่ยาวอยากฟังไหมสาระไม่มีแต่ยาวเอาไงอยากรู้อีกปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิเวเปลืองแอร์ไทม์ผมยิ้มไม่ป้องทิ้งเลยรำคาญแต่ที่เราไม่ยอมฟังแล้วนะเนี่ยตะโกนอยู่หมดรีบใส่วัดเชิญมาคุยกันใหม่นะครับทั้งคู่ครับทั้งพีทั้งบอสขอบคุณมากค่ะนี่จะเจอพี่เหรอครับเนี่ยขอบคุณครับผมให้ชีพเป็นคนยังยิ้มอันนี้เรายังไลฟ์กันอยู่ป่ะฮะใช่ก็ตอนนี้ก็มาสรุปจบแล้วก็คือเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะกับแขกรับเชิญก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ยาวนานพอสมควรวันนี้โอเคนะมึงไปตัดแล้วก็ไฮไลท์ใช่ป่ะเดี๋ยวไปตามทีหลังนะใช่ตอนนี้ยังไลฟ์อยู่นะโอเคโอเคเปิดเผยไม่คือจริงถ้าจะคุยเรื่องคุยไปเลยพูดไปเลยคือถ้าจะคุยเรื่องสรุปเนี่ยเดี๋ยวพอตอนผมบอกว่าจบไลฟ์แล้วอ่ะก็อยู่ในห้องต่อก็ได้คุยกันต่อได้อยากให้คนดูมีคนยังมีคนดูนะยังมีคนดูเนี่ยอะไรเนี่ยเออนี่นะอะไรอย่างนี้โอเคคุณชินภัทรจะเข้ามาไหมอ่ะตอนนี้มาดิตอนนี้มีคนดูกี่คนวะเพราะว่ากูไม่เห็นเลยกว่าฮะฮะมันดูยังไงว่ามีคนเก้าละน้อยละเก้าคนตะกี้นี่ผมปล่อยผีเลยผมปล่อยผีเลยใครจะเข้าลิงก์อยู่ในคอมเมนต์เป็นไงล่ะซึ่งตอนนี้เราจะคุยสนุกกันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเข้ามาก็ไม่มีนะแล้วจะไม่เชิญคุณเป็กก็เข้ามาคนเดิมอ่ะพี่เป็กก็ควรจะเข้ามาพี่เป็กอยู่เปล่าเข้ามาดิผมเลยบอกไงนี่ช่วงท้ายแล้วสนุกแล้วก็เฮ้ยแต่จริงๆวันนี้เราได้อะไรเยอะนะคือเอาจริงเราก็ปกติเราทำงานกันมาแล้วก็คุยเล่นกันตลอดนะเราไม่ค่อยมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ว่ามันทางจริงไม่เคยคุยเลยยังบล็อกนี่ไม่ต้องห่วงมาเจอหน้าไม่เคยคุยอะไรกันเลยอ่ะคือเราซัดกันตลอดเวลาแล้วไม่มีคุยอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ฟิลเนี่ยว่ามันผ่านอะไรมาถ้าคุยจ่อๆยาวกว่านี้เยอะจริงๆแต่ละคนมันมีซึ่งมันดีไปมันดีกับคนที่เขาอยากทำอะไรแบบเนี้ยอะไรวะที่เหลือมาไหมอ๋อก็คือจะไปอ่านคัดออกทำไมวะเป็นคนเปิดเผยให้วายเข้ามาดีกว่าวายอ่ะวายอ่ะวายปายนี่เป็นสาวสวยประจำเพจเรานะครับสวยที่สุดแล้วในเพจเราบอกเลยก็มีคนเดียวไปเถอะวายเข้ามาสิวายอุ๊ยอะไรวะวายอ้าว
คุณก็เกินไปหรือเปล่าคุณก็พูดให้มันแบบมันมายเวก็ได้อะไรนี่มันใครมาใครมาใครมาวะไอเป็กมาโถอ๋อมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมไม่เข้านี่เราแปลได้เลยอ้าวงั้นคุยเรื่องม็อกต่อม็อกตอนเข้าเป็นแบ็กอัพเป็นยังไงแนะนำหน่อยยังไม่ได้คุยกับม็อกยังไม่จบกันอีกเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เขาจะมาสรุปกันแล้วโทษอ๋อนะอยากรู้เรื่องมันมาไปนอนอ๋อใช่จริงๆเมื่อกี้มีคำถามจากทางบ้านคนดูก็ถามมาว่าผมหาก่อนมันถามนานละทำไมม็อกแล้วทำไมสิวเยอะม็อกทำอะไรอ่ะที่บอกว่ามึงสิวเยอะป่ะเอาจริงเยอะเยอะเยอะทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรมันทำไมยังไงมันยังไงฮอร์โมนมันเยอะเกินฮอร์โมนหรือยังไงอยู่พิจิตรแล้วแบบไม่ต้องไปเล่นคืนแล้วไงแล้วมันเต็มตลอดเวลาหรือไงผมแพ้วัคซีนวัคซีนแพ้วัคซีนเลยอ๋อปกติมันจะฉีดเขาอันนี้ถูกฉีดก็เลยแพ้ใช่ป่ะตอบนั้นแอร์ยี่ห้อเดียวกันไปมันสังเกตขนาดนี้เลยวะเนี่ยผมดูในจอพอผมอ่านคอมเมนต์ผมเห็นในจอผมก็สงสัยเหมือนกันแบบเอ้ยใช่ปะวะกูเมื่อยคอตัวอีตาชิเอาปฏิชันกั้นอ่ะเอ้ยคุณรู้จักตาผมด้วยเหรอไอ้แชมป์แม่งอยู่ตลอดเลยนะเอาจริงอ่ะแชมป์อ่ะไม่ยอมมาเธอมันมาเนี่ยแชมป์เชิญแล้วเชิญเงียบก็จริงๆแล้วเนี่ยแชมป์อยู่แชมป์จะไปอยู่ในไลฟ์อันที่ผมวางแผนไว้นะคืออยากทำไลฟ์สัมภาษณ์มือกีตาร์ที่หลากหลายหมายถึงว่ามือกีตาร์แบบที่ทำงานแบ็คอัพเรียกว่าอะไรดีวะห้องอัดก็ได้นะอาจจะเป็นเกี่ยวกับห้องอัดหรือการเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เชิญมือกีตาร์หลายๆคนมารวมกันแล้วให้พี่เป็กก็เป็นคนคุยหลักดีไหมคอมเมนต์ได้ครับแล้วคุณจันทราโวเป็นไงคะยอดขายดีไหมคุณจันทราโวยอดขายพุ่งไหมตอนนี้หลังจากออกไลฟ์ไปแล้วยอดขายพุ่งไหมไปละ ผมว่าเขาไปแล้วล่ะ คุณจันทราโวพี่แอมมีอะไรอยากจะสรุปให้เผื่อมีน้องๆหรือว่าเป็นรุ่นน้องที่เขาแบบยังไงดีอะอยากทำงานแบ็กอัพหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบ็กอัพมันเรื่องฝีมือก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยอะไรเงี้ยบางทีหลายๆอย่างบางทีเรื่องฝีมืออย่างเดียวมันก็แล้วถ้าเราจะมาทำงานตรงนี้บางทีฝีมืออย่างเดียวมันก็เขาเรียกอะไรต้องมีเรื่องนิสัยด้วยอันนี้จริงแล้วก็สังคมด้วยอะไรเงี้ยสังคมคุณดูตัวเองทำไมเสียงมันดีเลยใช่มันดีเลยอยู่แล้วมันไลฟ์คุณมันไลฟ์ปกติไม่ได้เป็นตะกี้มันเป็นตกใจไม่รักษาซะเอาหมายลืมเลยเรื่องอะไรนะแต่ประมาณนั้นแหละก็คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องนิสัยด้วยใช่ใช่แล้วก็แบบattitude การเล่นร่วมเพราะว่าการเล่นดนตรีส่วนหนึ่งครับการเล่นดนตรีส่วนหนึ่งก็คือการเล่นส่วนตัวคือการซ้อมส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งคือการเล่นร่วมบางทีเราเล่นกับคนนี้เราก็ต้องปรับตัวว่าเราเล่นกับคนกลุ่มนี้ยังไงคนแล้วสมมติว่ามือกองกับมือเปิลเนี้ยมือกองเขาเล่นอะไรไงมาเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็แชร์กันครับมันเป็นเรื่องของการรับฟังและแชร์กันแล้วก็ต้องปรับตัวกับแต่ละบุคคลที่เราไปร่วมงานด้วยครับมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นหลายทุกอาชีพแหละแต่ว่าศิลปินอ่ะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างมันเยอะกว่างานอื่นเช่นแบบเรียกว่าอะไรเนี่ยอารมณ์ศิลปินเนี่ยบางอย่างมันจะแบบไวต่อการรับรู้สื่อสารต่อกันอ่ะสำคัญก็คือมีการสื่อสารต่อกันด้วยทำไมพี่แอมหน้าซีดจริงกล้องเป็นเพราะกล้องป่ะ
อะไรนะหน้าซีดมากหน้าแบบใช่ป่ะหน้าพี่ซีดป่ะไม่รู้ดิไม่เติมแป้งมั้งไม่ได้เติมแป้งมั้งคือกล้องพี่แอมอ่ะกล้องพี่แอมอ่ะขโมยสีขาวจากกล้องผมไปนี่พูดจริงนะหน้าพี่ผมโคตรมึนเลยไม่ตอนนี้เปิดไฟรอบแล้วก็ช่วงนี้ใช้ด้วยเอาไปเกี่ยวใช้ด้วยไม่ได้โฆษณาไม่มีหรอกก็ฮะก็โอ้ยแต่คุณไม่ใช่แค่ขาวอ่ะคุณซีดเลยซีดไงกินข้าวมั้งเนี่ยไม่รู้ดิขาวเฮ้ยเหลืองมั้งเลยตรงเนี้ยมันเป็นแสงที่เนี่ยคุณเปรกกับเหลืองเห็นป่ะคุณเปรกกับเหลืองมันเป็นที่แสงเหรออันนี้ใช้นี่ใช้คอมไงนี่ใช้คอมมือเลยนั่นมันเลยแล้วแหละมันเลยโลไลท์นิดนึงไงคอมกล้องมันก็น่าจะดีอยู่นะก็เหมือนที่พี่พูดนะคือจริงการทำงานแบ็กอัพหรือจะเล่นแบ็กอัพหรือเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเอาตรงๆมันก็คือได้คนให้โอกาสเหมือนที่เมย์กับจากพูดนะเราเองก็ได้โอกาสนั้นอย่างผมเองอะผมก็ได้โอกาสนั้นจากพี่ปองหรือพี่นบหรือพี่บอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมเพิ่มไปแล้วนะเห็นผมยังคุณลำเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือการที่เป็นคนทำงานด้วยง่ายเนี่ยมันสำคัญไม่แพ้เรื่องสกิลเลยมันทำให้เขาสมมติว่าเขากล้าว่าเราถูกไหมอย่างผมจริงเองเนี่ยโอ้ยพูดไปก็ยาวนะพูดสั้นๆแล้วกันเอาเป็นว่าคือผมเป็นคนที่เขากล้าว่าเขาก็เลยเรียกผมไปทำงานด้วยอันนี้คือในมุมผมนะซึ่งผมเล่นตั้งแต่ตอนอยู่เคยเล่นอยู่ซิลิโคมก็เคยโดนลูสตัมไอ้มือทำเป็ดรัสเซียก็ว่าผมเล่นแบบอะไรไม่รู้แล้วมันก็สุดท้ายมันก็รักผมเพราะว่ามันกล้าพูดกับเราจนแบบว่าเอ๊ะคือเราเป็นคนทำตัวให้มันแบบพูดง่ายไงเราไม่ได้มีอีโก้อะไรแต่ถ้าเราเก่งแล้วดันมีอีโก้แล้วคนวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยพอเขารู้สึกอึดอัดพูดไม่ได้เขาก็ไม่เอาเราไปเล่นถูกไหมฉะนั้นเรื่องนิสัยใจคอมันสำคัญมากสำหรับผมอ่ะมันต้องเป็นคนโอเพนฟังทั้งเพลงฟังทั้งคนอื่นอ่ะถูกไหมโอ้พูดสลอเลย คุณม็อกมีอะไรคุณม็อกครับคุณม็อกนี่ก็เล่นหลายวงเลยม็อกใช่ไหมม็อกพีชแบนม็อกพีชแบนสำหรับม็อกนี่คิดว่าแบ็คอัพนี่เพราะว่าปัญหาน้อยเนี่ยทำให้คุณม็อบมีเทคนิคในการเลือกสีทาบ้างใช้แปรงทาสีทุเรศโอเคก็คืออยู่กับวงไหนเนี่ยแล้วก็มีปัญหาให้น้อยที่สุดเนี่ยเขาน่าจะทำงานร่วมกับเราได้แล้วมันสบายใจอ่ะเราก็อยู่ร่วมกับเขาได้สบายง่ายๆเนี่ยเขาก็จะเรียกใช้งานได้ง่ายคุณแก๊ปก็ทักมาม็อบเอลดีโชว์หน่อยครับผมโชว์เอลถ้าจริงจบยากอ่ะจิ๊กเหรียญต้องเหรียญยากเฮ้ยชี้พูดเลยชี้พูดสักหน่อยนึงเพราะว่าชี้เนี่ยเป็นเครื่องเป่าถูกไหมซึ่งเครื่องเป่าเนี่ยน้อยคนมากจะมีงานในพูดตรงนะคือไม่รู้ว่าเด็กทุกวันนี้เรียนเครื่องเป่าเยอะไหมแต่ว่าเครื่องเป่ามันไม่ใช่เครื่องเบสิกที่ทุกวงต้องมีฉะนั้นเนี่ยทำยังไงวะชิมึงถึงมีงานทำไมมึงถึงเดี๋ยวก็มีคนเรียกไปเล่นนู่นใครไปเล่นไปเขียนโน้ตอย่างเงี้ยอ่ะมึงมีอะไรจะแชร์นิดนึงไหมถ้าให้แชร์จริงก็คือหลักๆคือผมมองว่าเครื่องเป่ามันเป็นเหมือนสีที่จะมาเติมอ่ะอย่างพวกริทึมอย่างพวกกลองอะไรพวกเนี้ยเขาคือเส้นหลักใช่ไหมถ้าเป็นภาพวาดเขาคือเส้นหลักของภาพเป็นเส้นที่ตีกรอบสีดำอ่ะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยพวกกีตาร์พวกเบสพวกคีย์บอร์ดอะไรพวกเนี้ยก็คือมาเป็นสีสันในภาพว่าแบบภาพนี้มีรายละเอียดยังไงอะไรนู่นนี่คราวนี้เนี่ยเครื่องเป่าอ่ะมันจะมาเป็นรายละเอียดต่อทำให้มันเพิ่มมิติว่าเฮ้ยแล้วไอ้รูปที่ว่าเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะสมมติเป็นรูปคนแบบเนี้ยคนมันอยู่ที่ไหนเครื่องเป่ามันคือตัวมาเสริมตรงนั้นเองให้ภาพมันสวยขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นผมมองว่ามันเป็นช้อยที่3ที่คนจะเลือกเวลาคนเลือกเขาจะเลือกก่อนว่าเขาจะเลือกริทึมหลักๆก่อนพอเลือกริทึมหลักๆแต่เขาก็ต้องเลือกว่าเอ้ยเขาจะเพิ่มคีย์บอร์ดเขาจะเพิ่มกีตาร์หลังจากนั้นเขาถึงจะมามองว่าเขาจะเพิ่มเครื่องเป่าหรือเปล่าถ้าจะให้เครื่องเป่าอยู่ได้เนี่ยควรจะต้องเป็นทีมเครื่องเป่าที่
มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ให้เขารู้สึกว่าถ้าอยากได้ภาพอย่างเงี้ยต้องเป็นทีมนี้ไม่ใช่ว่ามายืนเป่าเฉยๆซึ่งเอาจริงคือซาวด์คีย์บอร์ดสมัยเนี้ยมันดีมันแทนเครื่องเป่าหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นคนเล่นน่ะนอกจากจะมายืนตามที่เขาเป่าได้แล้วอ่ะมันต้องคิดต่อยอดให้เขาด้วยว่าเราจะมาทำให้ภาพเขาอ่ะมันสมบูรณ์ขึ้นยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอให้เขาติดต่ออย่างเดียวอ่ะอย่างของผมอ่ะผมบอกทุกคนตลอดว่าผมเป็นประเภทขายตรงคือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีไอเดียที่ผมจะช่วยให้เพลงเขาดีขึ้นได้หรือในความคิดผมเองอ่ะอันนี้ผมเล่าได้เลยไอ้ที่มันทำไงที่มันทำไงรู้ป่ะผมมานั่งแต่งเพลงกับพี่บอยอยู่ในห้องนั่งแต่งเพลงกันเลยไม่คือนั่งแต่งเพลงอยู่สองคนน่ะแล้วพอดีชิวันนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นโควิดรอบแรกมั้งแล้วชิมาบ้านบ่อยมาแฮงเอาท์อะไรเงี้ยไอ้นี่แม่งเดินเข้ามาเลยแล้วก็ฟังเพลงผมใช่ไหมทำแล้วมันก็ปั๊บปั๊บคือปั๊บปั๊บปั๊บแล้วไงใครรู้ว่าเดี๋ยวกูทำเครื่องเป่าอ่ะแล้วเสียเขาเนี่ยเสียเขาฟังแล้วเขาบิ้วขึ้นไงเออดีครับดีครับกูงงเลยกูงงทีนี้มีบาสด้วยวะวันนั้นอยู่ด้วยวันนั้นอยู่ด้วยผมเออเดินมาเป่าใบเลยแบบเฮ้ยชี้เอาบางทีคนเราแม่งก็ได้งานอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแม่งแค่เดินมาป้าคือจะบอกว่าผมที่ถูกคนด้วยเป็นใช่คือผมจงใจว่าอันนั้นนี่คือหวานแหเฉยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ตั้งแต่เหยื่ออันแรกถือว่าประสบความสำเร็จป้าป้าป้าแม่งเอาเลยสุดยอดจริงไม่แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆพี่บอยเขาก็คืออะไรผมพรีเซนต์ให้พี่บอยฟังบ่อยไงว่าเราทำงานกันยังไงใช่ไหมพี่บอยก็จะคุ้นกับลายมืออยู่ประมาณหนึ่งมันก็เลยง่ายการพรีเซนต์เออคืออย่างชี้เนี่ยมองว่าคือมันเขียนโน้ตได้แล้วมันก็คิดลายเครื่องเป่าได้มันไม่ได้มาเป่าแค่มันจริงๆมันไม่ใช่เรียกว่าแค่เติมนะมันเป็นเอลิเมนต์หลักได้เลยชี้เนี่ยมันเป็นคนที่มันคือที่กูมองอ่ะที่กูมองคือชี้เนี่ยมันถ้ามันเป่าในทอมโบแล้วไม่คิดจะเขียนโน้ตเลยหรือไม่ครีเอทีฟว่าเพลงนี้เติมนั่นน่ะมันก็คงงานไม่เยอะถูกป่ะกูถูกป่ะใช่ใช่เออคือมันเหมือนมึงเองก็พยายามเอาตัวเองเออเหมือนพยายามไปแบบเอ้ยอันนี้ได้นะได้ไม่ได้เป็นไรสุดท้ายมันได้บ่อยๆจนมันก็เลยมีฐานลูกค้าจนกระทั่งเรามาทำวงเล่นกับพี่บอยไตซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับทอมโบนก็ยังมีทอมโบนอันนี้งงมากถูกไหมยูติดต่อมาบอกว่าพี่บอยไตจะให้มาเป่านะก็เลยแบบอ๋อเล่นกับใครครับพี่ไม่เป่าคนเดียวทอมโบนนะใช่เฮ้ยเพราะวงแบ็กอัพส่วนใหญ่อาจจะมากกับแท็กถูกไหมที่เราเห็นแท็กคือช้อยแรกแท็กคือช้อยแรกแท็กคือช้อยแรกช้อยที่สองคือทำเป็ดทำโบนไม่มีที่เป็นคนเดียวนะที่มาเล่นแบ็กอัพอ่ะและเป็นทำโบนแล้วไม่มีทำเป็ดไม่มีแท็กด้วยเออคือแม่งก็บางทีมันก็อะไรอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับเผื่อน้องๆคนไหนฟังแล้วก็บอกว่าตัวเองเป่าเครื่อง คุณอาจจะเล่นเครื่องคลาสสิกก็ได้ไวโอลินอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีไวโอลินที่ไปเล่นแบ็กอัพไหมอย่างน้องโวใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดนตรีสมัยใหม่อ่ะมันก็เริ่มมีเอลิเมนต์ที่เขาก็อยากฟังอะไรใหม่ๆอ่ะทำโบนมาเป่าในวงธรรมดามันก็จะซาวไม่เหมือนแซกหรอกถูกไหมแล้วเอาไวโอลินมาเติมนู่นนี่นั่นมันเป็นไปได้หมดนะถ้าคุณทำตัวเองให้พร้อมให้มันเหมือนพร้อมฟังเพลงหลายแนวไม่ใช่ว่าคุณเล่นเครื่องคลาสสิกแล้วก็เราไม่เล่นเพลงป๊อปเลยอะไรเงี้ยมันทำให้การทำงานจะอยู่ได้ช่องเดียวอันนี้มันก็คืออย่างโวเนี่ยจริงๆก็สักวันหนึ่งน่าเชิญโวมาคุยนะโวก็ไปเล่นวงอะไรสักวงหนึ่งซึ่งก็เท่มากอ่ะคือมีมือไวโอลินไม่กี่คนหรอกที่ไปเล่นวงแบ็กอัพแล้วก็เขาเพิ่งซ้อมโปรเจกต์ใหม่กันเนี่ยที่ตึกอ่ะโวอ่ะล่าสุดเนี่ยเออเห็นโวโพสต์อยู่มือกองเป็นมือกองของใครเทอ่ะโอเคคุณเป็กมีอะไรจะพูดปิดท้ายหน่อยไหมครับนี่เราคุยกันมา
สามชั่วโมงกันคุยกันได้นะอึดกันแล้วเนี่ยก็คงคล้ายๆกันทุกคนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก็แอบคิดคล้ายๆกับคุณเมย์ด้วยนะครับเมย์เบสด้วยนะครับในเรื่องของณตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเราทำอะไรไม่ได้นะเราก็ควรจะฝึกฝนตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองพร้อมกับโอกาสที่มันเข้ามาหาเราอ่ะบางทีหลายๆครั้งที่ผมแบบมีโอกาสเข้ามานะสามารถคว้าไว้ได้แต่ว่ามันคว้าแล้วมันลื่นไปอ่ะเพราะว่าเรื่องที่เราจะได้ไปนั่งสมาธิไอ้สวดมนต์ที่ตัวมันเวลามันยุ่งมากเลยพี่อะไรเดี๋ยวมันชอบจังหวะดีนะลูกศิษย์เข้ามาพอดีเธอพูดเรื่องบ้านอยู่ดีแล้วเหมือนอาจารย์โจ้เขาจะบอกนะว่าเฮ้ยเหมือนผมเคยได้ยินว่าลูกศิษย์เขาถามเขาอะว่าอาจารย์ยังซ้อมอยู่เปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าผมยังซ้อมอยู่ผมยังซ้อมแบบเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นมันจะมาเมื่อไหร่ในเมื่อมันมาแล้วอะถ้าเราคว้ามันไม่ได้อะมันก็จะแบบถูกไหมเหมือนเราต้องฝึกฝนฝึกปลื้อตัวเองอยู่ตลอดนั่นคือปรมาจารย์นะเขายังฝึกแบบอุตายละแล้วละอายตัวเองเลยอ่ะเอออืมเหมือนตอนเนี้ยคุณเป็กก็ซ้อมตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีคอนสำหรับช่องพร้อมมิวสิกนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ของพี่เป็กด้วยซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะแต่ว่าผมแอบดูคลิปพี่เป็กแล้วบางอันซึ่งก็ดูดีเดี๋ยวเราจะมาประชุมกันว่าเราจะพรีเซนต์ออกมายังไงหรือว่าคนน้องๆที่ฟังอยู่อยากเห็นพี่เป็กทำคอนเทนต์สร้างหรืออยากให้สอนหรืออยากให้เล่นโทษนะฮะอยากให้โซโล่ใครย้ายบ้านอะไรใครย้ายบ้านอะไรอยู่ในหรือเปล่าตึ้งตังใครย้ายบ้านหรือเปล่าไอ้พอแน่แน่ต้องกลางต้องกลางนี่ก็ทาสีบ้านยังไม่จบไม่เรียกแล้วเขาเรียกแล้วมาถึงเวลาที่จะต้องไงผลิตลูกแล้วนะอ้าวมาโซไม่ไหวแล้วนี่อ่ะง่วงแล้วนะอีกเรื่องนึงครับขอเติมสำหรับการทำงานขอเติมสำหรับการทำงานร่วมคนอื่นนะครับการติดต่อสื่อสารก็ต้องแบบต้องห่วงด้วยมันเหมือนเป็นหูตาของเราเพราะว่าหลายครั้งแบบเคยมีบางงานบอกว่าโทรกลับช้าหรือติดต่อช้าปรากฏว่าคนอื่นได้ไปงานไปแทนเหมือนกันสำคัญก็เลยเป็นที่มาว่าต้องให้เช็ค Facebook ตลอดเวลาแล้วก็เช็คงานอ๋อเนี่ยผมเห็นภาพเลยมีหลายโทรศัพท์หลายเครื่องมีอะไรมีเครื่องอะไรอ่ะมีเครื่องเดียวคือเราต้อง available อยู่บนเว็บที่ available พร้อมครับสั่งของได้ครับสั่งของได้สั่งของถึงท่อนโซโล่แล้วปั๊บจะมีคนทักมาพอดีทำไงครับเราต้องรับออเดอร์ก่อนรับออเดอร์ก่อนไม่ใช่ออกโมงแป๊บนึงเดี๋ยวตอบก่อนเดี๋ยวรับไม่ได้ถามเลยปล่อยมือเลยปล่อยมือไปดูเลยแล้วเสียงมันหายไปไหนวะโคตรโหดเลยนะโอ้โหไม่ได้ก็จะทำงานกันแล้วคอนเนคอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าต้องเอาไวเลเบิลไงเขาพูดถูกนะเขาก็ตอบงานถูกปะทางงานก็เข้าใจละไม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเราแซวกันเล่นๆเดี๋ยวนี้พี่แอมเขาไม่แล้วไม่อะไรครับไม่เป็นแบบนี้ไม่มีงานแล้วครับก็คือเอาไวเลเบิลเนี่ยไม่ใช่ไม่มีงานเพราะว่าโควิดนะตอนนี้ใช่ใช่หัวใจหายเลยอ่ะอุตส่าห์ชงไปนี่คนตบมาช้านี่โอ้ยก็สำหรับพี่แอมก็มีอะไรจะฝากไหมฮะแต่ที่เหลืออยู่หรือว่าอะไรที่พอแล้วไปแล้วนอนเถอะเธอสามชั่วโมงโอเคงั้นก็ขอลาคนดูที่ยังเหลืออยู่14-15คนเนี่ยไปตรงนี้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยว2อาทิตย์ข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรเราจะชวนใครมาคุยเล่นกันเนี่ยก็ฝากติดตามในเพจ Mammoth Music ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าสนุกก็โอนตังมาให้ผมด้วยช่วยผมมันเป็นคนทำยอม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 ด้วย YouTube ด้วยถ้าสนุกก็ช่วยกันแชร์มีช่อง YouTube ด้วยไปดูคอนเทนต์อะไรกันด้วยก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่จะทำให้ไลฟ์วันนี้มันเซฟไว้ถูกไหมเดี๋ยวเซฟไว้ก็ได้
โอเคโอเคเดี๋ยวเซฟไว้ก็ได้ไม่เพราะวันนี้ไม่มีใครหลุดอะไรนี่ไม่มีโอเคดีเลยหลุดเลยวะมีพูดอย่างนี้เขารู้หมดว่าไลฟ์ที่แล้วนี่เละเฮ้แต่พี่แอมซีจริงนะเรียนนะซีหนึ่งพี่แอมหาหมอไหมหน้าขาวเด้งคือไม่ได้คืออยู่แต่ห้องไงไม่โดนแดดไงมันก็เลยดูไม่มีเลือดนะมันไม่ใช่ขาวเด้งแขนไม่มีแขนหลังแขนหน้าไม่ข้างในเหมือนกันแต่สีเดียวกันไม่ได้ออกไปโดนแดดเลยคือหน้ามันเลยซีดคือไม่ค่อยโดนแดดเลยอยู่แต่ห้องอ่ะก็ในนามแมมมอสมิวสิกนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับไปคอมเมนต์หรือว่าไปเสนอได้นะว่าอยากให้เราชวนใครมาคุยถูกไหมทีใช่ครับเราไม่ตายตัวว่าจะคุยกับใครด้วยซ้ำแต่จริงๆเรามีท็อปิกคร่าวๆแต่ว่าเผื่อมีท็อปิกที่น่าสนใจแล้วก็นำเสนอเข้ามาได้เราจะได้ทำเรื่อยๆเพราะเราก็เดาว่าละรอบนี้น่าจะทำได้หลายครั้งใช่เอาจริงก็ว่างแหละเพราะฉะนั้นใครอยากจะคุยอะไรก็เสนอมาใช่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโควิดนะครับไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับถึงมันจะไม่ได้ป้องกันอะไรได้เต็มที่แต่ก็อย่างน้อยมันก็นะทุกคนไปฉีดวัคซีนมันก็ดีกว่านะครับไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะแต่ก็พูดไว้ก่อนโอเคทุกคนครับสวัสดีครับเจอกัน2อาทิตย์ข้างหน้าครับทุกอังคารที่อะไรก็ไม่รู้ทุกอังคารเมื่อคานนะทุกอังคารเมื่อคานนะครับเจอกันครับอังคารข้างหน้าเจอกันครับโอเคยินดีครับเจอกันครับ